สวัสดีครับก็อยู่กับผมในเกมใช่แล้วครับนี่คือเกม Ark Survival Evolved เกมที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถฆ่าคุณได้ไม่ว่าจะเป็นปลาปีนลันย่าปลากระเบนไดโนเสาร์ขาแว้นหรืออาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่ลืมตัดเล็บก็เป็นได้ก็ตัวผมกับคุณแฟนนะครับจะมาเอาชีวิตรอดเป็นเวลา100วันในเกมSurvival in Wone นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็ฝากช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันกดฟรีแล้วก็กดแค่คนละทีก็พอนะครับแต่ถ้าใครใจดีก็สามารถกดติดตามได้เช่นกันนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆนี้จะได้เติบโตต่อไปในอนาคตครับเพราะถ้าช่องผมโตช่องผมก็จะไม่เล็กนั่นเองโอเคพูดกันมาพอแล้วก็ไปเริ่มที่เซตติ้งกันดีกว่าก็ตัวผมจะขออนุญาตปรับเฉพาะวันเวลาในเกมนะครับปรับเป็นประมาณ20นาทีในชีวิตจริงเท่ากับ1วันในเกมนะครับกับอัตราการเทมไดโนเสาร์หรือว่าการจับไดโนเสาร์นะครับเป็นประมาณ2เท่าของตัวเกมนะครับผมส่วนค่าอื่นผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสาธยายมากันเยอะพอสมควรแล้วไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยนะครับเปิดมาก็ทำการสร้างตัวละครให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ผมกับคุณแฟนนะครับจะเลือกที่เกิดเป็นบริเวณเซาท์โซน3นะครับผมวงเล็บอีซี่ก็น่าจะเป็นโซนที่ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดในวันแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับนั่นก็คือการฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานของเกมโดยเกมนี้นะครับทรัพยากรพื้นฐานนั่นก็คือไม้ฟางหินและก็ฟินนะครับผมว่าแต่ไอ้ตรงที่อยู่ข้างหน้าผมนี่มันอะไรครับเนี่ยผมเลือกโซนอีซี่ไม่ใช่หรอครับทำไมมีไอ้ตัวแบบนี้อยู่แถวนี้ด้วยก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะต้องจัดการพวกมันก็หนีสิครับรออะไรและแล้วผมกับคุณแฟนก็วิ่งมาพบกันในที่สุดนะครับผมก็เลยทำการชวนคุณเธอเพื่อเข้าปาร์ตี้นะครับซึ่งการเข้าปาร์ตี้ด้วยกันก็จะทำให้เราแชร์ EXP ด้วยกันนะครับผมเกมนี้ EXP ก็เอาไปอัพเลเวลนะครับแล้วก็เอาไปอัพแต้มวิจัยพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆด้วยและตอนนี้ผมก็มีปิกแอคอันแรกของเกมนี้แล้วนะครับก็จะช่วยทำให้ผมฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานง่ายขึ้นนะครับผมดีกว่าเอาหมัดไปต่อยนะครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการฟาร์มนะครับจนกระทั่งในจังหวะที่ผมกำลังจะใช้หอกแทงไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับยูดีมันก็หันมากระโดดใส่ผมนะครับแล้วก็ทำการขโมยเบอร์รี่ของผมไปนะครับและกลายเป็นว่ามันเป็นการเทมไดโนเสาร์ตัวนี้ไปโดยปริยายนะครับเอาก็เลยงงนะครับยูดีก็ฟุกได้ไดโนเสาร์มาเลี้ยงเฉยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าเพโกมัสแทร็กนะครับก็ผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เอาชื่อนี้แล้วกันก็ไอตัวนี้สามารถเอาขึ้นไหล่แบบนี้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วพอได้ไดโนเสาร์มาก็ยังคงฟาร์มต่อไปนะครับและอยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมเลยนะครับผมอยู่ดีก็มีตัวมาขโมยเบอร์รี่ผมไปอีกแล้วแล้วกลายเป็นว่าผมได้ไดโนเสาร์ถึง2ตัวจากความฟุกก็เรียกได้ว่าคงโชคดีพอสมควรแล้วมั้งครับและในช่วงเริ่มจะเย็นนะครับผมก็ทำการสร้างกล่องใบแรกของเกมนี้ขึ้นมาก็สามารถเอาของไปยัดใส่กล่องได้นะครับคุณผู้ชมแล้วพอเริ่มมืดก็ทำการก่อแคมป์ไฟขึ้นมานะครับคุณแฟนก็มาอยู่ด้วยในคืนนี้แล้วก็ตอนกลางคืนของเกมนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนโดนสตราฟทูเกเตอร์ครับก็สามารถวิ่งออกห่างจากกองไฟแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับผมแต่ว่าแค่มันมืดเองก็พกทอร์ชไปด้วยนะครับหรือว่าคบไฟไปด้วยกลางคืนนี้ผมก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเก็บเบอร์รี่นั่นเองนะครับวันที่2คุณแฟนผมก็ได้ทำการสร้างบ้านที่ทำมาจากฟางเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับในช่วงตอนนี้ไปก่อนนะครับผมก็อันนี้คือสภาพบ้านฟางครับคุณแฟนผมก็เพิ่งสร้างเมื่อคืนนะครับผมตอนที่ผมไปหาเบอร์รี่กับหาไฟเบอร์มาให้คุณเธอและด้วยความที่ว่าเบอร์รี่เกมนี้มันกินไม่อิ่มนะครับผมก็เลยทำการล่าไดโนเสาร์ตัวแรกของเกมนี้กันเหยื่อของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าดิโมโพดอนที่บินอยู่แถวนี้นั่นเองก็สามารถจัดการด้วยหอกอย่างอีซี่นะครับผมไม่ต้องห่วงก็ได้เนื้อได้หนังมาเป็นผลตอบแทนในการล่านะครับผมจากนั้นการล่าก็ยังคงมีต่อไปนะครับผมรอบนี้ผมได้ทำการมาล่าเจ้าดีโมโพซอร์นะครับก็จัดการไม่ยากนะครับผมคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าผมยังคงออกล่าหาเนื้อรับประทานต่อไปนะครับเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าดีโมโพซอร์นี่นะครับเพราะว่ามันล่าค่อนข้างง่ายในช่วงต้นเกมเมื่อเทียบกับไดโนเสาร์ตัวอื่นนะและเกมนี้ในน้ำเราก็สามารถลงไปได้นะครับไม่ว่าจะลงไปหาของหรือลงไปล่าก็ตามผมก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศลงมาล่าปลาในน้ำดูบ้างนะครับผมก็ล่าไม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างที่ผมกำลังทำการออกฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะคุณแฟนผมก็เกิดปัญหาขึ้นคุณแฟนของผมนั้นได้ถูกปลาปิรันย่าแถวฐานกัดตายนะครับผมแล้วก็เธอพยายามขอร้องให้ผมไปช่วยเธอเพื่อทำการกู้ซากแล้วก็กู้ของของตัวละครเก่าของเธอก็แน่นอนนะครับว่าคุณแฟนร้องขอมาเราก็ต้องรีบไปช่วยถูกไหม
และด้วยความห้าวของเจ้าปลาปิรันย่าตัวนี้มันก็ได้ทำการพุ่งใส่ผมกับคุณแฟนที่ยืนอยู่ตรงริมฝั่งทะเลนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้หอกแทงมันแล้วก็ไดโนเสาร์ที่ผมได้เทมมา2ตัวก่อนหน้านี้ก็ลุยลงน้ำเพื่อไปฟัดกับปิรันย่าในน้ำเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้อง2ตัวนี้แต่แล้วเจ้าปิรันย่าตัวนี้ก็ได้หมดลมหายใจผมจึงทำการดำน้ำเพื่อไปลากซากมันขึ้นมาที่ฝั่งนะครับจากนั้นคุณแฟนผมที่กำลังหัวร้อนอยู่ก็ได้ทำการใช้ปิกแอ็กทุบซากเจ้าปิรันย่าตัวนี้จนสลายหายกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับผมและคุณแฟนผมก็ได้กล่าวไว้ว่าต่อให้คนทั้งโลกจะให้อภัยปิรันย่าตัวนี้แต่เธอไม่ให้อภัยนะครับดังนั้นมันต้องกลายเป็นปุ๋ยยังไงฮะคุณแฟนผมนี่ตอนนี้กำลังหัวร้อนเลยครับและผมกับคุณแฟนก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการอยู่ที่ฐานนี่แหละครับจนกระทั่งอยู่ดีๆก็มีไอ้นกเปรตนะครับมาทำการขโมยของจากตัวคุณแฟนผมไปแล้วก็พยายามบินวนอยู่เหนือหัวของคุณแฟนผมนะครับแล้วผมกับคุณแฟนตอนนี้ก็ยังไม่มีอาวุธระยะไกลในการปราบนกเปรตนี่นะก็เลยจำเป็นต้องรอให้มันบินลงมาใกล้ๆและใช้หอกแทงศึกนี้ก็ลากยาวจนถึงเช้าเลยนะครับวันที่3ศึกระหว่างผมบวกคุณแฟนและไอ้นกเปรตก็ยังคงดำเนินต่อมานะครับจนกระทั่งผมนึกได้ว่าตัวละครผมก็เลเวลพอสมควรแล้วเลยทำการเรียนสูตรครับเขาเรียกว่าอะไรหนังกระติกครับใช่หนังกระติกแล้วก็ทำการสร้างมันขึ้นมาครับผมและนี่ก็คือหนังกระติกอันแรกของเกมนี้แล้วผมก็ได้ทำการเอาหนังกระติกนะครับบรรจุลูกกระสุนหินระดมยิงไปที่ไอ้นกเปรตตัวนี้นะครับและสุดท้ายไอ้นกเปรตนี่ก็ได้ทำการล่วงลงสู่พื้นดินแล้วก็ตายไปในที่สุดครับผมและคุณแฟนของผมที่กำลังหัวร้อนนะครับก็ได้วิ่งมาทำการเอาหอกจิ้มมันไปหนึ่งทีนะครับเพื่อระบายความกดแคลนของคุณเธอแล้วเธอก็วิ่งกลับไปนะครับผมจากนั้นผมจึงใช้ขวานจามที่เจ้านกตัวนี้ให้กลายเป็นปุ๋ยไปนะครับแล้วผมก็ได้หนังกับเนื้อมาพอสมควรเลยและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีหนังกระติกเป็นอาวุธที่สามารถมอบค่าเขาเรียกว่าไงค่าสตันค่าสลบหรือว่าแล้วแต่ใครจะเรียกครับผมขอเรียกเป็นค่าสลบแล้วกันนะครับในเกมนี้ผมจึงได้ทำการเอาหนังกระติกนะครับไประดมยิงเจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าดีโรโพซอนะครับผมแล้วก็ทำการยิงจนมันสลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากมันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเทมมันมานั่นเองหลักการเทมหรือว่าจับไดโนเสาร์ของเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับตีหัวให้สลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากแค่นั้นเองครับง่ายๆแล้วผมก็ได้เจ้าดีโลโพซอนตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราแต่จับตัวเดียวมันก็แปลกๆใช่ไหมครับดังนั้นผมจึงออกล่าไม่ใช่ออกล่าสิออกไล่เอาดังกระติกยิงหัวเจ้าดีโลโพซอตัวอื่นที่อยู่แถวฐานต่อเลยนะครับผมและก็ได้น็อตมาเป็นพรรคพวกในที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีดีโลโพซอ2ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอนุภาพการต่อสู้ของน้องดีโลโพซอทั้ง2ตัวนี้กันซึ่งเหยื่อทดลองของเรานั่นก็คือเจ้าดีโลโพซอที่เป็นไดโนเสาร์ทั่วไปแถวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้เผ่าพันธุ์เดียวกันจัดการเผ่าพันธุ์เดียวกันนี่แหละสุดยอดไปเลยภาพก็จะเป็นไปตามที่เห็นเลยนะครับผมจากนั้นผมก็ได้ทำการนำน้องดีโลทั้ง2ตัวนี้มาจอดไว้ที่ฐานนะครับเพื่อคอยคุ้มครองคุณแฟนผมเวลาเธอทำของแถวฉานวันที่4ตอนนี้คุณแฟนผมเริ่มบ่นว่าอยากได้ลูกหาบมาช่วยขนของในการสร้างฐานนะครับผมจึงพาคุณเธอออกมาหาจับไดโนเสาร์ที่คิดว่าพอจะเป็นลูกหาบให้คุณแฟนผมได้นะครับและนั่นก็คือน้องพาราซอตัวนี้นั่นเองแต่ว่าด้วยความที่น้องพาราซอตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ที่วิ่งหนีค่อนข้างเร็วนะครับคุณแฟนผมจึงทำการโยนโบล่าเพื่อล็อกขาไม่ให้น้องวิ่งก่อนและจากนั้นผมก็ใช้กระบองนะครับในการบ้องหัวน้องให้น้องสลบและพอน้องสลบแล้วเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากน้องนะครับเป็นไงหลักการการจับไดโนเสาร์ของเกมนี้เข้าใจง่ายดีไหมครับและแน่นอนครับว่าตัวเดียวมันไม่พอที่จะเอามาช่วยคุณแฟนผมหาบของนะครับต้องมีอีกตัวที่2ด้วยก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือโยนโบล่าแล้วก็บ้องหัวน้องเหมือนเดิมและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็ฟาร์มดิครับมันเพิ่งแก้วันแรกๆเลยเราต้องฟาร์มเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมคุณผู้ชมวันที่5ด้วยความที่ตอนเช้านี้นะครับมีแอร์ดรอปตกมาแถวๆบริเวณฐานที่ผมกับคุณแฟนอยู่ผมจึงทำการวิ่งไปเก็บแอร์ดรอปนะครับแล้วก็พบว่ามีอุปกรณ์เขาเรียกไงอุปกรณ์ใช้ชีวิตพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นปิกแอ็กขวานหอกกระติกครบเลยนะผมก็เอามาเก็บไว้ที่ฐานก่อนแล้วการใส่กล่องไว้แล้วก็ตอนนี้ผมเรียนสูตรสร้างธนูแล้วก็ลูกธนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้มีธนูใช้แล้วนะครับเริ่มมีความเป็นผู้มีอารยธรรมขึ้นมาบ้างแล้วผมก็วิ่งออกไปทางขวาของฐานนะครับเพื่อไล่ฟาร์มแล้วก็เปิดแผนที่สักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าเกมอาร์คมันไม่เหมือน Don't Starve Together นะครับที่จะสามารถวิ่งสำรวจได้ทั้งแมปขนาดนั้นในช่วงวันแรกๆเกมนี้ถ้าเราวิ่งสำรวจมัวซัวเราอาจจะตายแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้วิ่งเปิดแมปมากเมื่อเทียบกับตอนเล่น Don't Starve นะครับในช่วงวันแรกผมจะรอให้ผมมีไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งหรือว่ามีของที่ดีก่อนนะครับถึงจะเริ่มสำรวจแบบจริงๆจังๆก็ถ้าใครคาดหวังว่าใน100วันนี้ผมจะเปิดทั้งแมปหรือว่าจะไปตีบอสที่เป็นบอสของแผนที่นี้ก็อาจจะผิดหวังนะครับก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยและในระหว่างที่ผมวิ่งสำรวจไปทางขวาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้พบกับ
อุปสรรคชิ้นใหญ่ที่คอยเบรกผมมาให้ไปสำรวจทางขวาต่อนั่นก็คือเจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าเทลิซิโนซอร์นะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่มีเล็บยาวที่สุดในเกมนี้ซึ่งการที่ผมจะวิ่งฝ่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ไปนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมจึงเลือกที่จะทำการหันหลังกลับแล้วไปที่ฐานดีกว่าแถวนี้แม่งเถื่อนและพอกลับมาถึงที่ฐานผมก็ได้เริ่มทำโปรเจกต์ปลูกต้นเบอร์รี่นะครับผมซึ่งเบอร์รี่ที่ผมจะปลูกในเกมนี้นะครับเป็นเบอร์รี่ดำซึ่งเบอร์รี่ดำก็เป็นส่วนผสมสำคัญในการเอาไปทำยาสลบเพื่อเอาไว้มอมไดโนเสาร์แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นเบอร์รี่ที่สำคัญที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้แต่ประเด็นสำคัญเลยนะครับณตอนนี้นั่นคือผมไม่มีเมล็ดของไอ้ต้นเบอร์รี่ดำนี่ครับเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการไล่เก็บเบอร์รี่เพื่อหาเมล็ดของไอ้ต้นเบอร์รี่ดำเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งคืนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอวันที่6ภารกิจในการตามหาเมล็ดของต้นเบอร์รี่ดำก็ยังคงดำเนินต่อไปเรียกได้ว่าเกือบทั้งวันเลยนะครับแต่ก็ยังหาไม่เจอครับคุณผู้ชมอะไรมันจะหายากปานนั้นวันที่7ภารกิจหลักในช่วงเช้ายังคงเหมือนเดิมนะครับตามหาเมล็ดของต้นเบอร์รี่ดำต่อไปแม่งก็ยังไม่เจอครับทำไมมันไม่มีดวงหรือว่ามันดรอปยากหรือยังไงวะครับชักโมโหแล้วผมจึงทำการเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นทำการไล่ล่าเนื้อจากเราๆบรรดาสัตว์ที่อยู่แถวนี้ต่อนะครับผมแต่ตัวผมก็เรียกได้ว่าเกือบตายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจอเจ้าดีโลหลายตัวลุมแต่ยังโดนมันพ่นพิษใส่แล้วก็ทำให้มองไม่เห็นแต่ว่าก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ทำการไล่เก็บเนื้อเก็บหนังจากซากการต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วก็วิ่งกลับฐานสิครับรออะไรแต่ในระหว่างที่ทำการวิ่งกลับฐานอยู่นั้นก็ได้ถูกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านกเปรตนะครับลงมาโจมตีแล้วก็ขโมยต้นเบอร์รี่ฟ้าผมไปเอาอีกนกเปรตนี่เอาอีกแล้วและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าธนูแล้วผมยิ่งทำการง้างธนูแล้วก็สอยไอ้นกเปรตนี่ลงมาจากฟากฟ้านะครับด้วยสกิลของผม I am the bone of my soulอย่าห้าวนะครับนะจากนั้นคืนนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการอยู่ที่ฐานทำของนะครับวันที่8เมื่อเราคิดจะปลูกต้นไม้นะครับเราจำเป็นต้องมีปุ๋ยด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งปุ๋ยนะครับก็ได้จากการเอาขี้ไม่ว่าจะเป็นขี้ของเราหรือขี้ของไดโนเสาร์นะครับไปยัดใส่ไว้ที่ฐานไม่ใช่ฐานกล่องนี้แล้วก็ทำการโยนฟางใส่ลงไปในนี้ด้วยแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยมาให้เราใช้งานเป็นไงงงไหมและหลังจากนั้นผมก็วิ่งออกมาฟาร์มตามปกติของผมเลยนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผมได้ถูกไดโนเสาร์ขาวแว่นนะครับหรืออีกชื่อก็คือแรปเตอร์นะครับซึ่งมากัน2ตัวได้วิ่งมาทำการตีผมจากด้านหลังแล้วก็ทำให้ผมสู่สุคติในที่สุดนะครับผมก็เลยทำการเกิดใหม่นะครับที่โซนเดิมเลยเซาสามเหมือนเดิมนี่แหละแต่รู้สึกว่ารอบนี้มันจะห่างจากบ้านผมพอสมควรและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คืออะไรวะครับเนี่ยนี่มันสไปโนซอรัสไม่ใช่หรอครับทำไมผมมาอยู่แถวนี้ได้ครับเนี่ยมันโซนอีซี่จริงไหมวะเนี่ยและผมจึงหาทางวิ่งกลับไปที่บริเวณที่ผมได้สู่สุคติไปรอบก่อนนะครับแต่เพราะว่าผมก็พบว่าไอ้แรปเตอร์2ตัวนั้นมันยังไม่ไปนะครับคุณผู้ชมมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณที่ผมตายไปก่อนหน้านี้และประเด็นสำคัญคือมันเห็นผมแล้วครับคุณผู้ชมชิบหายแล้วครับผมจึงทำการรีบวิ่งลงน้ำเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันตามมาแต่คุณคิดว่าพระเจ้าจะเข้าข้างคนแบบผมแล้วครับเมื่อหนีแรปเตอร์จากบกลงน้ำในน้ำมีอะไรครับปิเรนย่าดิครับคุณผู้ชมผมก็ได้ทำการถูกเจ้าปิเรนย่าจู่โจมแล้วก็ใช้หมัดต่อยไปไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ผมก็สู้สุคติอีกครั้งแล้วคุณผู้ชมตายติดกันในวันเดียวใช่หรือว่าผมก็ได้ทำการเกิดที่โซนเดิมนะครับและรอบนี้ก็มาโผล่แถวไหนครับเนี่ยแล้วตอนที่ตื่นมาจากรอบนี้ก็พบกับสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กน่ารักนะครับชื่อน้องชอมปี้ถ้าใครที่เคยดูจูเล็กซิกปาร์คนะครับก็น่าจะทราบว่าไอ้พวกนี้จริงๆแล้วมันไม่น่ารักหรอกครับผมจึงทำการใช้หมัดของผมนะครับต่อยที่พวกมันเรียงตัวเลยจากนั้นน้องๆชอมปี้ก็ได้หลับไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีอาวุธในการสังหารน้องก็เลยทำการตั้งปิกแอคขึ้นมานะครับตอนนี้เพื่อที่ทำการเอาชีวิตรอดแถวนี้ให้ได้ก่อนแล้วให้กลับฐานแล้วผมก็ได้พบกับภาพสุดสะเทือนใจนะครับนั่นก็คือแรปเตอร์หรือว่าไดโนเสาร์ขาวแว่นนะครับซึ่งมาตัวเดียวกำลังซัดกับเต่า2ตัวนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาไปห้าวมาจากไหนนะครับถึงกล้าไปซัดกับเต่าที่มีเลือดเยอะขนาดนั้นทั้งที่ตัวเองก็มาตัวเดียวด้วยแหละอย่าห้าวนะครับนะก็แน่นอนนะครับว่าแรปเตอร์ตัวนี้ก็สู่สุคติไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเหล่าชอมปี้ที่แคลนผมนะครับก็ได้ทำการวิ่งมาโจมตีผมก็เลยตกใจแล้วก็ใช้พิกแอคไล่ฟาดพวกมันทีละตัวเลยนะครับณตอนนี้แล้วก็จัดการได้ในที่สุดนะครับแล้วก็มาเก็บกู้ซากของเจ้าแรปเตอร์ที่ห้าวเมื่อกี้ก่อนแล้วด้วยความที่ว่าเกมนี้คือเกม
มันไม่ใช่เกมที่ใจเดียวคุณหรอกครับเมื่อคุณสู้กับเหล่าชอมปี้เสร็จคุณจำเป็นต้องสู้กับเหล่ามดที่บินได้ต่อนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมใช้เวลาทั้งวันนี้หมดไปกับการสู้กับไดโนเสาร์แทนนี้จนไม่ได้วิ่งกลับฐานเลยครับคุณผู้ชมผมจึงตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์ไฟอยู่ที่บริเวณแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะวิ่งกลับฐานต่อตอนเช้านะครับผมจะได้ปลอดภัยกว่าวิ่งตอนกลางคืนแน่นอนแหละผมว่าอย่างน้อยแล้วถ้าคุณสงสัยนะว่าคุณแฟนผมหายไปไหนไม่ต้องสืบครับคุณเธออยู่ฐานนะผมคุณเธอบอกว่าให้วิ่งกลับมาให้ได้แล้วกันเพราะว่าเธอไม่กล้าออกจากฐานนะครับเพราะมันมีแรปเตอร์อยู่ยังไงครับสุดยอดไปเลยมากคุณแฟนผมวันที่9พอเช้าแล้วผมก็ใช้เวลาฟาร์มเล็กน้อยนะครับจนพร้อมที่จะวิ่งกลับฐานแรกในที่สุดแล้วก็พบกับภาพสะเทือนใจที่อยู่ด้านหน้าอีกแล้วนะครับผมแรปเตอร์ก็กำลังไล่กับสเตโกซอรัสนะครับผมจึงใช้โอกาสนี้นะครับวิ่งสวนพวกมันไปเลยนะครับก่อนที่พวกมันจะเห็นผมแล้วก็มาจัดการผมแทนเจ้าสเตโกตัวนั้นแต่ด้วยความ OP ของเจ้าสเตโกนะครับก็แรปเตอร์2ตัวนั้นก็กลายเป็นปุ๋ยแทนน้องสเตโกไปซะงั้นนะครับก็เลยทำให้ผมปลอดภัยกว่าเดิมแหละแล้วก็ได้เนื้อได้หนังกลับมาใช้งานฟรีๆอีกแล้วคุณผู้ชมและหลังจากนั้นผมก็ทำการวิ่งกลับฐานตามปกติของผมเลยนะครับจนกระทั่ง Hello there. ผมได้ไปแจ้งเอกับเจ้าไดโนเสาร์ที่มีเล็บยาวที่สุดในเกมนะครับหรือชื่อเฮลิซิโนซอนนะครับด้วยความที่ว่าขนาดแรปเตอร์ผมยังสู้ไม่ได้เลยไอตัวนี้ผมไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วล่ะครับมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากวิ่งลงน้ำอีกแล้วคุณผู้ชมและเหตุการณ์แม่งก็วนลูปเดิมเลยนะครับในน้ำก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่าผมได้แต่รอบนี้ไม่ใช่ปิแรนญานะครับรอบนี้มันคือปลากระเบนก็ผมก็กลายเป็นปุ๋ยสู่สุคติอีกแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงบ้านวันนี้และด้วยความหัวร้อนนะครับพอหลังจากที่ผมได้เกิดใหม่แล้วผมก็วิ่งตรงดิ่งมาเลยนะครับผมไม่เสียเวลาฟาร์มแม้แต่นิดเดียวแล้วก็วิ่งข้ามน้ำมาได้อย่างปกตินะครับผมมันใกล้ๆกับตรงที่ผมสู่สุคติไปก่อนหน้านี้ก็ทำการกู้ของกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่โดนปลากระเบนไล่ตีหรือว่าปิแรนญาไล่ตีจนกระทั่งผมวิ่งกลับมาถึงโซนแถวๆที่ผมโดนปิแรนญาแดกครับแล้วก็ยังพบว่ามันยังอยู่แถวนั้นด้วยคุณผู้ชมด้วยความแค้นนะครับผมจึงทำการใช้หอกจิ้มไปที่มันแล้วครับผมเพื่อสังหารก็สามารถล้างแค้นเจ้าปิแรนญาตัวนี้ได้ในที่สุดแล้วผมก็วิ่งกลับมาถึงฐานได้ในที่สุดนะครับผมคุณแฟนผมก็ใช้เวลาวันที่ผ่านมาในการสร้างของทำของจนตอนนี้แถวฐานผมมีบ้านที่เป็นไม้ก่อสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมวันที่10ต้อนรับวันใหม่ด้วยการจู่โจมจากไอ้นกเปรตนี่อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าจัดการไม่ยากนะครับและก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่19แล้วนะครับสามารถเรียนสูตรทำแพหรือว่าเรือของเกมนี้ได้แล้วก็อย่ารอช้าที่จะสร้างมันเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือหน้าตาเรือของเกมนี้นะครับซึ่งน่าจะได้ใช้ยาวๆนะครับถ้าไม่โดนไอ้ตัวอะไรมาพังเรือผมทิ้งซะก่อนจากนั้นผมกับคุณแฟนก็มีแผนที่จะจับเจ้าแรปเตอร์ที่มันสังหารผมไปตั้งวันก่อนหน้านี้แหละครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็เลยทำการให้คุณเธอคาร์ฟโบล่าขึ้นมา2อันเพราะมันมี2ตัวถูกไหมแล้วผมก็ทำการสร้างลูกดอกยาสลบนะครับผมเพื่อเอาไว้ยิงพวกมันซึ่งแผนก็ง่ายๆครับผมล่อพวกมันเข้ามาไกลๆก่อนจากนั้นก็ให้คุณแฟนผมคว้างโบล่าล็อกขาไม่ให้มันเดินได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับจากนั้นก็ระดมยิงยาสลบใส่เพื่อสลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมและในที่สุดผมก็สามารถกู้สร้างตัวละครเก่าของผมได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีแรปเตอร์ปนเปื้อนอยู่ผมเลยไม่กล้ามาและแล้วผมกับคุณแฟนก็ได้แรปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงในที่สุดนะครับวันที่11ในตอนเช้าก็ยังคงทำคล้ายๆเดิมนะครับปาล์มสิครับคุณผู้ชมและผมก็ได้เห็นว่ามันมีเจ้าดีโมโพดอนนะครับหรือว่าไดโนเสาร์ตัวเล็กที่ผมอยากจะจับนั่นเองก็เลยทำการเอาธนูยาสลบยิงใส่น้องเข้าไปนะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือว่าน้องนะครับไม่ได้อยู่ตัวเดียวน้องมีคู่อยู่ข้างๆด้วยก็กลายเป็นว่าผมนะครับจะเป็นต้องสู้กับน้องทั้ง2ตัวนี่เลยและก็แน่นอนนะครับว่าน้องเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กทำให้ตีโดนค่อนข้างยากและผมก็ถูกน้องสังหารแทนนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ที่บ้านของผมนะครับมันมีเตียงแล้วทำให้ผมมันจะเป็นต้องไปสุ่มเกิดในโซนเซาท์3นี้แล้วนะครับก็เลยสามารถเลือกเกิดที่เตียงนี้ได้ก็ทำให้ผมนะครับสามารถวิ่งมากู้สร้างได้อย่างง่ายได้นะครับจึงทำให้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มล้วนๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ฟาร์มเพื่อหาเมล็ดของเบอร์รี่ดำเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้สักทีวะวันที่12ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีเลเวลมากพอที่จะสร้างอานขี่แรปเตอร์แล้วจึงพาคุณแฟนออกมาไล่ฟาร์มหนังในช่วงเช้าของวันนี้นะครับและนี่ก็คือที่ขี่แรปเตอร์นะครับอันแรกของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของละมั้งเพราะว่ายุคต่อไปผมจะไม่เดินเองนะผมจะใช้ไดโนเสาร์ในการเคลื่อนที่นั่นเองเป็นไงเรียกว่ายุคใหม่ได้ไหม
จึงทำให้ทั้งวันนี้ของผมนั้นหมดไปกับการขี่จอร์เตอร์ไล่จัดการไดโนเสาร์เพื่อฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังนั่นเองนะครับวันที่13คุณแฟนได้บอกผมว่าพบแรปเตอร์อยู่ที่ทางซ้ายของฐานนะครับจึงให้ผมมาทำการเอาธนูจะสลบยิงพวกมันจะได้จับมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเธอก็ไปคาบโบล่ามาหน้าที่เดิมเลยแต่ในระหว่างนั้นก็มีแรปเตอร์ที่เป็นคล้ายๆโรบอทวิ่งพุ่งมาใส่ผมนะครับด้วยความตกใจผมจึงรัวกระสุนใส่มันจนหมดแล้วมันก็สลบลงในที่สุดและแรปเตอร์อีกตัวก็เป็นไปตามแผนครับใช้โบล่าล็อกขาแล้วก็เอาธนูยิงเพื่อให้มันสลบแล้วก็จับมันด้วยการเอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมก็เลยทำให้ตอนนี้ที่ฐานผมนั้นมีแรปเตอร์ถึง4ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผมเอาชีวิตรอดในโลกอันโหดร้ายของเกมและด้วยความพึกเขิมที่สามารถจับแรปเตอร์2ตัวได้เป้าหมายต่อไปของเราจึงใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือเจ้า3เขาหรือไทไซเรท็อปนั่นเองแต่แค่จะไปคิดแล้วครับว่าตัวมันใหญ่ขนาดนั้นทำไมมันวิ่งไวจังวะผมก็โดนเจ้า3เขาขวิดนะครับจนเกือบจะตายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีๆเจ้า3เขาก็วิ่งติดต้นไม้นะครับเลยทำให้ผมสามารถยิงฟรีอีสปอร์ตได้ก็เรียกได้ว่าโชคช่วยผมหรือเปล่าครับแบบนี้และพอน้องหลับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาเบอร์รี่ยัดปากมันจากนั้นก็ได้พาน้องสามเขากลับมาไว้ที่ฐานนะครับผมและตอนนี้คุณแฟนผมเธอก็สามารถหาเมล็ดเบอร์รี่ดำมาให้ผมได้แล้วนะครับผมจึงทำการทำโปรเจกต์ปลูกต้นเบอร์รี่ดำของผมต่อที่ค้างไว้ซึ่งหลักการปลูกพืชของเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับขอแค่มี3อย่างนะครับนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ที่หรือว่าปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำนั่นเองครับผมน้ำในเกมนี้ก็จะทำเป็นก๊อกน้ำไหลหรือว่าจะให้ฝนตกหรือจะเอาถุงน้ำไปวิทน้ำมาใส่ต้นไม้ก็ได้เช่นกันนะครับวันที่14ก็วันนี้ทั้งวันหมดไปกับการขี่แรปเตอร์ออกสำรวจแล้วก็ออกล่านะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าหมดทั้งวันนี้ไปกับการขี่แรปเตอร์จริงๆครับผมก็สาเหตุที่ทำไปในตอนกลางวันหรือว่าตอนเช้านะครับนั่นก็เพื่อหาหนังมาทำที่ขี่ให้น้อง3เขาของเรานั่นเองแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของผมก็พอที่จะสร้างที่ขี่เจ้า3เขาแล้วนี่เป็นไงตอนนี้ขี่3เขาแล้วครับรู้สึกว่ามันจะสูงกว่าตัวละครเราพอสมควรเลยมุมมองก็จะค่อนข้างกว้างกว่าตอนขี่แรปเตอร์เลยครับและตัวน้องนะครับก็สามารถเก็บเบอร์รี่แล้วก็เก็บไฟเบอร์ได้ค่อนข้างดีเลยครับมอจะจับไว้สำหรับการเก็บเบอร์รี่โดยเฉพาะสำหรับเจ้าน้อง3เขาตัวนี้วันที่15ก็ยังคงเมามันกับการใช้น้อง3เขาไล่เก็บเบอร์รี่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมและพอกลับมาอยู่ที่ฐานก็เรียกได้ว่าตอนนี้ผมมีเบอร์รี่ดำโคตรเยอะนะครับก็เลยทำให้ผมนะครับสามารถปั๊มยาสลบได้ปริมาณมหาศาลเลยนะตอนนี้และตอนนี้คุณแฟนผมก็ได้ทำการสร้างเตาเผาแล้วก็โต๊ะเครื่องมือหรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าโต๊ะคราฟต์แล้วครับที่ฐานของผมกันแล้วซึ่งโต๊ะเครื่องมือนี้ก็จะใช้ยันจบเกมได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงส่วนเตาเผานี้ก็มีหน้าที่เผาเหล็กก้อนให้กลายเป็นเหล็กที่สามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองซึ่งอุปกรณ์แรกที่เราควรจะสร้างนะครับนั่นก็คือปิกแอ็กเหล็กนั่นเองซึ่งจะทำให้เราสามารถขุดได้ดีขึ้นขุดได้เยอะขึ้นและทนทานขึ้นจะเอาไปฟาดหัวไดโนเสาร์ได้ด้วยพอเย็นแล้วก็วิ่งมาเก็บแอร์ดรอปนะครับรอบนี้ก็ได้เป็นท่อน้ำนะครับผมแล้วก็คกกับอะไรเนี่ยเตาเหรอไม่ใช่เตากล่องสิกล่องครับกล่องและผมก็เลยทำการนำกล่องมาสร้างไว้ที่เรือครับเพื่อว่าในอนาคตผมกับคุณแฟนจะออกเรือไปทำการขุดแร่เหล็กกลับมาเผาที่ฐานนะครับผมวันที่16ตอนนี้ผมได้ขยายโปรเจกต์ต้นเบอร์รี่ดำเป็น4แปลงแล้วนะครับผมก็มีเมล็ดพันธุ์ครบทุกแปลงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้น้องสามเขาในการฟาร์มทำให้หาเมล็ดพันธุ์เบอร์รี่ดำง่ายกว่าตอนใช้มือเยอะเลยครับคุณผู้ชมและพอเสร็จภารกิจที่ฐานแล้วผมกับคุณแฟนจึงได้ทำการออกเรือสู่เกาะเหล็กนะครับซึ่งเกาะนี้ก็จะมีเหล็กให้เราขุดก็มุ่งหน้าสู่เกาะนี้กันแต่คุณผู้ชมคิดกันจริงๆเหรอครับว่าเกมอย่างจะปล่อยให้ผมกับคุณแฟนนั้นไปถึงเกาะอย่างปลอดภัยก็แน่นอนนะครับว่าเกมได้ส่งปลาผมไม่รู้นะครับว่ามันชื่ออะไรแต่ผมขอเรียกมันว่า Raft Destroyer แล้วกันนะครับผมก็ไอปลาเวรนี่นะครับก็จะคอยมาไล่โจมตีแพผมเพื่อให้แพผมจมลงสู่ใต้ท้องทะเลนะครับผมและด้วยความที่ว่าผมเคยดูหนังเรื่อง Battleship นะครับผมจึงเรียนรู้เทคนิคการดิฟเรือมาจากหนังเรื่องนี้What? จึงใช้เทคนิคการดิฟเรือที่ว่านี้นะครับในการหลบการโจมตีของไอปลาเวรนี่อย่างอีซี่และด้วยความที่ว่าตัวเกมมันเห็นว่าผมสามารถดิฟเรือได้นะครับมันจึงส่งลาฟเดสทรอยเยอร์ตัวที่2มาเพื่อจมแพผมสู่ท้องทะเลแต่ก็แน่นอนนะครับว่าผมยังคงใช้เทคนิคดิฟเรือที่ได้มาจาก Battleship นะครับในการเอาตัวรอดจนเข้าสู่เขตน้ำตื้นทำให้ไอ้ปลาเวนี่นะครับไม่สามารถตามผมเข้ามาได้ก็เป็นว่ารอดแล้วมั้งครับคุณผู้ชมพอเหยียบเกาะได้นะครับก็สิ่งแรกนะครับก็คือขุดเหล็กสิครับรออะไรก็เหล็กเกมนี้ก็จะเป็นก้อนสีทองๆแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ตัวละครของเรายังเลเวล
น้อยนะครับทำให้น้ำหนักที่รับก็ค่อนข้างน้อยนะครับเว้นแต่ว่าใครจะเอาแต้มมาลงค่าน้ำหนักอย่างเดียวก็อีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ใช่แน่นอนผมก็เลยขนเหล็กได้ทีและไม่เยอะนะผมและในค่ำคืนนี้ผมกับคุณแฟนเลยก่อไฟบรรเทาความหนาวสำหรับค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันหนาวดูสิครับคุณผู้ชมน้ำแข็งขึ้นขนาดนี้โคตรหนาวเลยตอนนี้วันที่17ในตอนเช้าผมกับคุณแฟนก็ยังคงมาไล่คุณเหล็กได้ไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเรายังบรรจุได้ไม่เยอะแล้วพอคิดว่ามีเหล็กมากพอที่จะใช้งานในช่วงนี้แล้วก็จึงทำการออกเรือเพื่อกลับไปที่ฐานนะครับและส่วนระทึกที่สุดของการขับก็เหมือนเดิมนะครับผมลาฟเดสทอยเยอร์ก็ยังคงจ้องมาโจมตีเรือผมเหมือนเดิมและมันก็ได้โจมตีเรือผมโดนไป1ครั้งนะครับทำให้กองไฟที่อยู่บนเรือแหกหมดเลยครับผมและเลือดของเรือก็ลดไปประมาณ20%แล้วกันนะครับผมมองว่าเป็น 20% แล้วผมกับคุณแฟนก็สามารถเข้าเขตน้ำตื้นทำให้สามารถเอาตัวรอดจากลาฟเดสทอยเยอร์ได้ในที่สุดจากนั้นก็มุ่งหน้ามาถึงที่ฐานนะครับแล้วรีบทำการนำเหล็กที่ได้มาไปเผาในเตานะครับผมผลประกอบการรอบนี้ก็ได้ประมาณ100กว่าก้อนนะครับก็น่าจะเพียงพอในการใช้ทำอุปกรณ์เบื้องต้นของการเอาชีวิตรอดในยุคเหล็กวันที่18อยู่ๆก็มีน้องรีโมโพดันตัวหนึ่งครับมาลงจอดแถวฉานก็แน่นอนนะครับว่าผมอยากจับน้องมาก็ทำการเอาธนูสลบยิงอัดหน้าน้องนะครับแล้วก็นัดเดียวน้องก็สลบเลยเรียกได้ว่าโชคดีมากและเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมครับผมเอาเนื้อยัดปากและผมก็สามารถจับน้องดีโมโพดอนตัวแรกได้ในที่สุดนะครับผมจะตั้งชื่อน้องว่า F1 นะครับผมเพราะว่าผมจะทำเป็นฝูงบินซึ่งอาจจะมีมากถึง16ตัวก็ตัวที่16จะชื่อว่า F16 นั่นเองเป็นไงเฉียบไหมก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมตัวแรกมันไม่พอครับมันต้องมีตัวที่2ด้วยต้องมีมากถึง16ตัวเลยจะได้มีตัวที่ชื่อว่า F16 ผมก็เลยทำการไล่จับตัวที่2ต่อกันเลยและก็ได้น้อง F2 มาใช้งานนะครับและคุณแฟนผมเธอก็ขี่แรปเตอร์มาบอกผมว่าเธอไปเจอคล้ายๆกับสมบัติหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอยู่แถวๆฐานให้ผมวิ่งไปเปิดนะครับผมจะได้เลเวลอัพรัวๆกันเลยนี่นะครับหน้าตาของสมบัติที่แฟนผมบอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นโน้ตนั่นเองประมาณนี้ประมาณว่าบันทึกที่หลงเหลือในเกาะประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจแล้วก็อัพรัวๆครับแต่ว่าก็จะมีเสียงบ่นระหว่างนี้ไปสักพักนะครับไม่ต้องห่วงจากนั้นพอช่วงเย็นนะครับผมกับคุณแฟนก็ได้ทำการเข้าไปในป่าที่อยู่แถวฐานผมนะครับเพื่อสำรวจแล้วก็ตามหาทรัพยากรเพิ่มเติมที่อยากจะได้กันครับเผื่อจะมีพวกคริสตัลพวกอะไรออฟซิเดียนอยู่แถวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลหลักๆก็คือสำรวจแหละก็เรียกได้ว่าสำรวจจนมาทะลุอีกฝั่งของป่าเลยนะครับก็จะเป็นลำธารนะครับผมเรียกแบบนี้ละกันและพอสำรวจเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่เจออะไรก็วิ่งกลับฐานกันดีกว่านะครับแต่ระหว่างนั้นก็แวะฟาร์มหน่อยดีกว่าแต่ในระหว่างที่ผมกำลังชำแหละเนื้อไดโนเสาร์ที่อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ดีผมก็ถูกแก๊งดีโลนะครับผมพ่นพิษใส่ทำให้พิษใส่ด้านผมก็กลายเป็นแบบที่เห็นเลยจากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลกันระหว่างฝูงดีโลแรปเตอร์ของผมที่คุณแฟนขี่อยู่บวกกับน้อง F1 กับ F2 นะครับผมซึ่งผมก็มองแทบไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมโดนพ่นพิษใส่ตาและที่สำคัญคือตอนนี้ผมเกือบตายเลยครับเพราะไอ้แก๊งดีโลเข้ามาโจมตีผมแต่ระหว่างที่วิ่งกลับนะครับก็วิ่งแล้วพบกองเรกองหนึ่งวางอยู่ก็เลยเปิดแผนที่ดูเพื่อดูพิกัดของมันนะครับว่าอยู่ประมาณไหนเพื่อที่ในอนาคตจะได้มาขุดเหล็กกองนี้ไปใช้งานกันแล้วก็วิ่งกลับมาถึงที่ฐานในช่วงเกือบจะเช้าพอดีเลยนะครับวันที่19พอกลับมาถึงที่ฐานนะครับผมช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็เลยหมดไปกับการทำของนั่นเองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่ดีๆเจ้าเทลิกซิโนซอร์นะครับหรือว่าไอ้ตัวเล็บยาวมันก็ห้าวมาตีไดโนเสาร์ที่ฐานผมจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลเกิดขึ้นนะครับระหว่างไดโนเสาร์ของผมกับเจ้าไอเล็บยาวนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าขาใหญ่ไม่อาจจะสู้ขาเยอะได้จึงทำให้เจ้าเล็บยาวนี้พ่ายแพ้ไปในที่สุดอย่าห้าวนะครับนะผมจึงใช้เวลาในส่วนที่เหลือวันทำของนะครับแล้วก็มาทำการแล่จับดีโมโพดอนเพิ่มเติมนะครับวันที่20ก็ผมกับคุณแฟนจำได้นะครับว่ามันมีกองเหล็กแถวบ้านนะครับผมกับคุณแฟนจึงเตรียมตัวเพื่อไปทำการขุดเหล็กกองนั้นมาใช้งานกันโดยผมกับคุณแฟนนะครับจะขี่แรปเตอร์ไปคนละตัวแล้วผมนะครับจะให้น้อง F1 2 3ตามไปด้วยเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นแต่พอมุ่งตรงมาถึงกองเหล็กที่หมายตาไว้ Hello there. ก็ได้ใจเอกเจ้าเล็บยาวอีกครั้งนะครับผมและผมที่ตกใจก็เลยรีบขี่แรปเตอร์หนีไปในที่สุดครับแต่คุณแฟนผมเธอหนีไม่ทันครับเธอเลยโดนตบไปทีนึงและบรรดาน้อง F1 2 3นะครับไม่ยอมวิ่งตามผมกับคุณแฟนมาด้วยผมจึงตัดสินใจหันกลับไปสู้กับไอ้เล็บยาวนี่นะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากเสียน้องทั้ง3ตัวนี้ไปก็แน่นอนนะครับว่าขาใหญ่ก็ไม่อาจสู้ขาเยอะได้เหมือนเดิมผมสามารถจัดการเจ้าเล็บยาวได้ในที่สุดนะครับผมและเวลาในส่วนที่เหลือล่ะครับทำไรพูดเล็กสิครับรออะไรคุณผู้ชม
พอขุดเหล็กเสร็จก็วิ่งกลับฐานเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงแต่ในระหว่างที่กำลังวิ่งกลับฐานครับคุณแฟนผมเธอก็ถูกเจ้าไดโนเสาร์ที่มีนามว่าคาโน่วิ่งไล่โจมตีผมจึงไม่มีทางเลือกนะครับผมต้องเข้าไปบวกกับไอ้คาโน่เวนนี่เพื่อช่วยเหลือคุณแฟนของผมก็แน่นอนครับว่าคาโน่ตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งไปกว่าไอ้ตัวเล็บยาวนะครับผมว่าไอ้ตัวเล็บยาวน่าจะเก่งกว่าแล้วก็ถึกกว่าด้วยจึงทำให้เราสามารถจัดการเจ้าคาโน่ตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับจากนั้นก็วิ่งกลับมาถึงฐานครับทำการเผาเหล็กแล้วก็ทำของกันต่อไปช่วงเช้าผมก็ได้พาเจ้าสามเขามาหาเบอร์รี่ตามเคยนะครับแต่ในระหว่างที่วิ่งอยู่นั้นก็พบกับไดโนเสาร์ที่มีนามว่าโทรดอนนะครับและพอผมเข้าไปใกล้มันก็จู่โจมผมทันทีนะครับซึ่งไดโนเสาร์โทรดอนตัวนี้นะครับจะเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะว่าน้องมีความสามารถในการตีและเพิ่มค่าความสลบให้ไดโนเสาร์หรือว่าให้ตัวละครผู้เล่นนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพราะผมถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยไม่สามารถจัดการน้องได้ทันครับแล้วผมก็สลบลงไปในที่สุดแต่โชคดีนะครับที่ผมได้ทำการเรียกเจ้าสามเขาให้ติดตามมาด้วยเจ้าสามเขาตัวนี้ก็เลยทำการปกป้องผมอย่างสุดชีวิตนะครับผมแล้วก็จัดการน้องโทรดอนไปได้ในที่สุดแล้วผมก็ได้ทำการตะโกนบอกให้คุณแฟนนะครับหาเบอร์รี่ขาวมายัดปากผมหน่อยเพื่อที่ผมจะได้ทำการตื่นจากท่าสลบนี้แต่กลายเป็นว่าคุณแฟนผมเธอมาถึงเธอก็ไม่ได้ทำตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ทำการลากตัวละครผมเล่นไปเล่นมานะครับโอ้โหคุณแฟนผมนี่สุดยอดแล้วพอผมตื่นแล้วก็ทำการขี่น้องสามเขานะครับไล่หาเบอร์รี่ต่อไปและผมก็คิดได้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะบอกลาหอกไม้กากากอันนี้สักทีนะครับเพราะว่าผมคิดได้ว่าเมื่อกี้สู้กับโทดอนนี่ถึงขั้นเสี่ยงตายมากนะครับผมจึงคิดว่าผมน่าจะควรอัปเกรดยุคอารยธรรมอาวุธได้แล้วซึ่งสิ่งที่ผมจะสร้างนะครับนั่นก็คือดาบเหล็กนั่นเองได้แล้วครับและนี่ก็คือดาบเหล็กหน้าตาของมันนะครับผมคุณผู้ชมและเพียงเท่านี้ผมก็สามารถต่อกรกับไดโนเสาร์ได้เกือบทุกชนิดแล้วต่อกรได้จริงเหรอวะไปสู้กับทีเล็กก็ไม่ไหวมั้งดาบเนี่ยวันที่22ผมก็ได้นำแรปเตอร์จำนวนหนึ่งกับน้องดีโมโพดอนจำนวนหนึ่งนะครับให้ติดตามผมมาด้วยแล้วผมก็ได้ทำการขี่แรปเตอร์ออกไปสำรวจที่ทางขวาของบ้านนะครับและคุณแฟนผมเธอก็ขี่แรปเตอร์ตามมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของการมาครั้งนี้นะครับคือการสำรวจบริเวณแถวที่ผมอยู่กันนะครับว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วก็มีไดโนเสาร์ตัวไหนที่พอจะจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงได้บ้างนะครับผมแต่แล้วผมกับคุณแฟนก็ได้มัดจะกับเจ้าเขาเรียกว่าอะไรแอเรียบอสหรือว่าจะเป็นมินิบอสก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกตัวของมันนั้นมีชื่อว่าอัลฟาแรปเตอร์นะครับผมซึ่งจะเป็นแรปเตอร์ที่มีออร่าสีแดงเหมือนไฟกำลังไหม้อยู่รอบตัวครับแบบที่เห็นเลยซึ่งก็ไอตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถจับมาเลี้ยงได้และด้วยความกลัวเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าตอนนี้ถึงสู้ไปก็ต้องมีไดโนเสาร์บางตัวต้องตายจากกันไปแน่นอนครับเลยเลือกที่จะเลี่ยงสู้กับมันไปก่อนนะครับผมพยายามวิ่งเลาะรอบขอบสำรวจตามแผนที่ต่อไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านในเกือบตอนแต่เช้านะครับผมวันที่23ช่วงเช้าฟาร์มเนื้อแถวฐานและก็เพิ่งสังเกตได้ว่าต้นเบอร์รี่ดำที่ผมปลูกไว้นะครับมันให้ผลผลิตเป็นลูกเบอร์รี่ดำออกมาแล้วและผมก็ได้ทำการอัปเกรดเข้าไปสู่ยุคหน้าไม้นะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้หน้าไม้เหล็กมาครอบครองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าไม้เหล็กนี่ครับก็สามารถใช้ลูกธนูเดียวกับธนูได้เลยครับและที่สำคัญคือยิงแรงกว่าและยังสามารถยิงแล้วมอบค่าความสลบให้ไดโนเสาร์ได้มากกว่าธนูด้วยครับผมคุณผู้ชมเรียกได้ว่าของก็ดีเอาจริงๆผมว่ามันดีกว่าปืนอีกนะครับปืนนี่คือคุณต้องเอาเหล็กไปคราฟเป็นกระสุนนะครับผมสร้างเป็นกระสุนยางถล่มซึ่งถ้าไปดูวิกิจริงๆอ่ะผมมองว่าปืนมันใช้น้อยกว่าหน้าไม้เหล็กแค่ไม่กี่นัดเองนะครับแต่ว่าความเส้นเปลืองสูงกว่าเรียกได้ว่าโคตรเยอะครับผมจึงใช้หน้าไม้เหล็กเนี่ยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเอ็นเกมกันเลยทีเดียวแถมยังสามารถเอาไปยิงในน้ำได้ด้วยนะครับหน้าไม้เหล็กเนี่ยปืนทำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมนั้นมีเลเวลมากพอที่จะสร้างอานขี่เจ้าเพชรทาโนดอนแล้วนะครับผมจึงทำการให้คุณแฟนคาร์บโบล่าขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำการโยนใส่ขานกเพชรทาโนดอนนะครับไม่ให้มันบินหนีแล้วจากนั้นผมก็ใช้หน้าไม้ของผมนะครับยิงใส่มันเพื่อให้มันสลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะจับมันมาเป็นพาหนะในการเดินทางบนอากาศนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ได้น้องมาเป็นพรรคพวกในเช้าวันที่24พอดีนะครับคุณผู้ชมวันที่24ก็ถึงเวลาที่เราจะทำการทดสอบอนุภาพของหน้าไม้เหล็กอันนี้กันแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็นน้องแรปเตอร์นะครับผมและนี่ก็คืออนุภาพของมันนะครับนัดเดียวสลบเลยคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยแต่แล้วก็มีแรปเตอร์อีกตัวนึงวิ่งมาโจมตีผมครับในระหว่างนั้นก็เจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะยิงไป2นัดนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยิงโดนหัวตั้งแต่นัดแรกเหมือนตัวนั้นนะครับผมตัวนั้นคือเข้าหัวปั๊บหลับปุ๊บ
แต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับ1กับ2นัดถือว่าค่อนข้างเยี่ยมไปเลยครับหน้าไม้เหล็กอันนี้ของโคตรดีและแล้วผมก็ได้น้องแรปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกอีกแล้วนะครับวันที่25ด้วยความที่ผมนั้นรู้สึกว่าบริเวณที่เราอยู่นั้นมันค่อนข้างมีทรัพยากรสำคัญค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมจึงคิดว่าจะพาคุณแฟนย้ายถิ่นที่ตั้งนะครับไปอยู่อีกโซนนึงที่ผมคิดว่ามันสามารถออกเรือหรือว่าเอานกนะครับบินไปที่เกาะเหล็กได้ค่อนข้างง่ายกว่าซึ่งมันก็ไกลกันไม่มากนะครับแต่ผมมองว่ามันมีประโยชน์กว่านะตรงนั้นทั้งวันของวันนี้นะครับก็เลยเป็นวันแห่งการย้ายถิ่นฐานนะครับผมคุมไดโนเสาร์ทั้งหมดนะครับส่วนคุณแฟนผมก็ล่องแพหรือว่าล่องเรือตามไปห่างๆและจนมาถึงถิ่นที่ตั้งใหม่ในตอนเย็นนะครับผมคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือถิ่นที่ตั้งใหม่ส่วนไอ้ตรงนั้นคือเกาะเหล็กนะครับซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าห่างกันไม่มากนะครับผมก็สามารถล่องแพไปโดยใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกับการเตรียมของเพื่อตั้งหรือว่าสร้างบ้านใหม่นั่นเองนะครับวันที่26ก็ยังคงวุ่นวายกับการสร้างฐานใหม่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาทำการขยายแปลงผักสวนครัวหรือว่าแปลงผักต้นเบอร์รี่ดำผมนั่นแหละแต่รอบนี้ผมจะใช้กระถางที่มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมก็หลังจากที่ทำแปลงผักเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจึงทำการสร้างระบบน้ำอัตโนมัติของเกมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อผมจะได้ไม่ต้องคอยวิทน้ำใส่ถุงมาคอยรดน้ำต้นไม้เหมือนตอนที่อยู่ฐานเก่านะครับผมและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของระบบรดน้ำอัตโนมัติของผมนะครับคุณผู้ชมวันที่27คุณแฟนของผมนะครับก็ได้บอกผมว่าเจอไดโนเสาร์ที่ตัวเองอยากจับนะครับซึ่งน้องตัวนี้มีชื่อว่าชอมปี้นะครับผมซึ่งก็คือไอ้กลุ่มเดียวกับชอมปี้ที่ผมต่อยสลบไปในตอนสักวันก่อนหน้านี้แต่รอบนี้มันมาตัวเดียวนะครับคุณแฟนผมเลยอยากให้ผมช่วยจับน้องตัวนี้ให้หน่อยซึ่งน้องก็จับมายากนะครับเอาหน้าไม้ยิงด้านเดียวก็สลบแล้วแต่น้องชอมปี้นะครับจะกินเนื้อเฉพาะเนื้อน่องเท่านั้นนะครับผมเนื้อเป็นแผ่นไม่กินเป็นไงไฮโซซะด้วยและแล้วก็จับน้องตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับผมคุณแฟนผมเธอก็ดีใจมากเพราะว่าเธออยากได้น้องตัวนี้มาไว้ที่ฐานหลังจากนั้นผมก็มาทำการต่อเติมระบบน้ำอัตโนมัติของผมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมยังทำไม่เสร็จดีและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการช่วยคุณแฟนฟาร์มของเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่นะครับวันที่28และนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของบ้านหลังใหม่ที่ผมกับคุณแฟนกำลังจะสร้างนะครับผมรอบนี้จะสร้างเป็นบ้านหินนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงมากกว่าบ้านไม้กับบ้านฟางแน่นอนแต่ว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับผมก็เลยเอาของที่ผมพอจะวางได้มาวางในบ้านก่อนพวกกล่องพวกตู้เย็นอะไรประมาณนี้ครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็ยังคงหมดไปกับการฟาร์มของเพื่อสร้างบ้านเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องฟาร์มหนักพอสมควรวันที่29ด้วยความที่ว่าผมกับคุณแฟนนะครับลืมเอาเหล็กมาจากบ้านหลังเก่านะครับผมก็เลยจำเป็นต้องขี่นกเพชรทานุนรอนทั้ง2ตัวนี้นะครับคนละตัวเพื่อกลับไปที่บ้านหลังเก่าและเอาเหล็กกลับมาไว้ที่ฐานใหม่เป็นไงงงไหมครับจะมาเอาเหล็กอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะครับผมจึงเอาผลของต้นเบอร์รี่ดำกลับไปด้วยนะครับผมที่ปลูกไว้แล้วก็เหล็กที่อยู่ในโต๊ะคราฟนะครับที่ลืมเอาไปด้วยก็มีถึง131ก้อนเลยแต่ด้วยความที่ว่าเหล็กนั้นมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะทำให้นกเพทาโดดอน2ตัวนี้ขนไม่ไหวนะครับเลยต้องแบ่งเอาไปก่อนแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาอีกรอบแล้วกันนะครับพอกลับมาถึงที่ฐานใหม่ก็หมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็ทำของเหมือนเดิมนะครับวันที่30ด้วยความที่ว่าเรานะครับยังไม่เคยสำรวจบริเวณแถวฐานใหม่เลยผมกับคุณแฟนจึงพาแรปเตอร์จำนวนแล้วก็นกดีโมโพดอนจำนวนหนึ่งนะครับตามมาด้วยเพื่อจะทำการสำรวจใหม่แล้วก็เก็บทรัพยากรบางอย่างกลับไปทำท้องที่ฐานเหมือนเดิมแล้วก็คุณแฟนผมนะครับเธอก็พาลูกหาบส่วนตัวของเธอมาด้วยน้องพาราซอนั่นเองก็การฟาร์มของในป่า กับการสำรวจในป่านี้นะครับก็มีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปพอฟาร์มของเสร็จก็กลับมาฐานในตอนกลางคืนกันนะครับวันที่31ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีเกตหรือว่าคีตินนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมมีเลเวลมากพอที่จะเรียนสูตรการครับเกาะเกตขึ้นมาผมจึงได้ทำการอัปเกรดกล่องของผมนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นเกาะเกตทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเกาะเกตในเกมนี้นะครับก็ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับคุณแฟนผมนะครับเธอนั้นเข้าไปฟาร์มของในป่าพร้อมกับน้องพาราซอหนึ่งตัวและเธอได้ถูกแรปเตอร์จู่โจมแต่เธอก็สามารถเอาตัวรอดมาได้จนเกือบจะถึงฐานนะครับผมจึงพยายามขี่แรปเตอร์ออกไปเพื่อไปรับคุณแฟนนะครับแต่แล้วมันก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีนะครับผมมีแรปเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่ไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนพุ่งมาโจมตีน้องพาราซอที่กำลังเดินช้าเพราะว่าขนของหนักบวกกับความที่ผมกับคุณแฟนนั้นอยู่ห่างจากน้องพาราซอตัวนี้พอสมควรและน้องพาราซอก็ไม่สามารถต่อสู้กับแรปเตอร์ได้นะครับและบวกกับน้องที่บาดเจ็บมาจากการช่วยคุณแฟนผมสู้ในป่ามาก่อนหน้านี้จึงทำให้การจู่โจมครั้งนี้ผมกับคุณแฟนนะครับสูญเสีย
น้องพาราซอลตัวนี้ไปในที่สุดนะครับผมซึ่งเหตุการณ์การสูญเสียน้องพาราซอลในครั้งนี้ก็ทำให้คุณแฟนผมนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าคุณเธอนะครับผูกพันกับน้องพาราซอลตัวนี้พอสมควรช่วยเธอหาของสร้างฐานมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมก็ช่วยกันไว้อะไรให้น้องพาราซอลตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมวันที่32ในระหว่างที่คุณแฟนผมนั้นกำลังสร้างฐานนะครับผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเอาเรือนะครับผมมุ่งกลับไปสู่ที่ฐานเก่าเพื่อนำเหล็กที่ยังคงเหลืออยู่ในตู้นั้นกลับมาให้หมดเพราะถ้าเอาไดโนเสาร์บินไปมันจะขนไม่หมดนะครับผมใช้เรือดีกว่าและเมื่อมาถึงที่ฐานเก่านะครับผมก็ทำการเก็บของที่อยู่ในฐานให้หมดนะครับผมแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับอยู่ดีก็มีแรปเตอร์หรือว่าไดโนเสาร์ขาวแว่นนะครับ2ตัวพุ่งมาใส่ผมที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บของที่ฐานเก่าผมที่ตกใจทำอะไรไม่ถูกครับก็เลยกดหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันไม่ยั้งเลยนะครับผมจากนั้นแรปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ก็สิ้นลมหายใจด้วยคมดาบของผมนะครับโชคดีนะครับนะที่ผมเปลี่ยนเป็นเกราะเก็ตมาแล้วถ้าผมไม่มีเกราะเก็ตนี้อาจจะทำให้ผมเสี่ยงตายกว่านี้ได้พอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมแถมดาบนี้แม่งโคตรแรงครับบอกเลยสายเมลีต้องมีนะครับผมของคนดีหลังจากที่จัดการแรปเตอร์แล้วก็เก็บซากของเจ้าแรปเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาทำการเก็บของที่ฐานต่อนะครับพอทำการเก็บของที่ฐานเก่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็นั่งเรือของผมนะครับกลับไปที่ฐานใหม่เพื่อทำของต่อไปวันที่33ด้วยความที่ว่าผมนั้นมีโปรเจกต์ที่จับไดโนเสาร์1ตัวที่มีชื่อว่าแองไกโลซอรัสนะครับผมซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ที่เกาะเหล็กนะครับผมจะจับน้องมาช่วยในการทุบเหล็กนั่นเองผมจึงทำอานขี่ของน้องไว้ก่อนครับแต่ว่ายังไม่มีไดโนเสาร์นะทำอานไว้ก่อนแล้วเมื่อทำอานขี่ของแองไกโลซอรัสเสร็จแล้วผมกับคุณแฟนก็มุ่งหน้าสู่เกาะเหล็กกันนะครับผมก็การเดินทางมาเกาะเหล็กในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมไม่ถูกเจ้าปลาลาฟเดสทรอยเออร์มาดักตีนะครับผมแล้วเมื่อลงมาถึงเกาะนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการจับน้องแองไกโรสซอลัสนั่นเองก็หลักการจับก็ไม่ยากครับผมเอาหน้าไม้ยิงตรงๆนี่แหละเพราะว่าน้องวิ่งโคตรช้าเลยแล้วพอน้องสลบแล้วเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากเหมือนเดิมนะครับและด้วยความที่ว่าผมนั้นปรับค่าเชมไดโนเสาร์มาแค่คูณ2นะครับผมจึงทำให้การจับไดโนเสาร์สักตัวนึงนะครับเป็นไปได้เรียกได้ว่าใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าก็เร็วกว่าตอนที่ไม่ปรับนะครับผมเวลาที่เหลือของวันนี้นะครับหมดไปกับการนั่งเฝ้าเจ้าแองไกโลซอรัสนั่นเองวันที่34เช้ามาก็ยังคงเฝ้าน้องแองไกโลซอรัสต่อไปนะครับและสุดท้ายผมก็ได้นอนมาเป็นพวกนะครับผมจะตั้งชื่อให้น้องว่าเช่านะครับเพราะน้องมีหน้าที่ในการหาเหล็กนั่นเองและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้แหละครับมันจะทำอะไรได้นอกจากขี่น้องแองไกโลตัวนี้นะครับฟาร์มเหล็กรัวๆเลยครับคุณผู้ชมก็ผมฟาร์มจนหมดเกาะเลยนะครับผมผลประกอบการที่ได้ก็มากถึง698ก้อนเลยนะครับถือว่าโคตรเยอะนะครับผมและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็พาน้องแองไกโลนะครับขึ้นเรือของเราแล้วก็มุ่งหน้ากลับฐานกันแต่ขากลับก็เรียกได้ว่าปลอดภัยดีไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่เจอลาฟเดสทอยเยอะนะครับมันก็แวะมาดักตีเรือผมนะครับแต่ว่ามันตีไม่โดนก็ถือว่าปลอดภัยแหละถือว่าโชคดีแล้วกันพอกลับมาถึงฐานนะครับก็รีบนำเหล็กที่ไปฟาร์มมาใส่เตาเผารัวๆกันเลยคุณผู้ชมวันที่35ในช่วงเช้าผมก็ฟาร์มของอยู่แถวฐานนะครับและหลังจากนั้นผมก็มาทำการวิ่งมาทางซ้ายของฐานเพื่อหาจับไดโนเสาร์ลูกหาบเพิ่มเติมให้คุณแฟนนะครับผมซึ่งเป้าหมายก็คือน้องพาราซอลตัวเดิมพี่เองแต่รอบนี้ผมจะไม่โยนโบล่านะครับผมจะเอาหน้าไม้ยิงตรงๆนี่แหละก็เรียกได้ว่านัดเดียวหลับเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากน้องเหมือนเดิมและพอน้องตื่นและกลายเป็นพวกเราแล้วผมก็พาน้องกลับมาที่ฐานนะครับในตอนเย็นของวันนี้ก็หวังว่าคุณแฟนผมเธอจะเลิกเศร้าได้นะครับหลังจากที่น้องพาราซอลตอนนั้นจากไปแล้ววันที่36คุณแฟนผมเธอก็มีโปรเจกต์ที่จะทำหอคอยขึ้นมานะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของหอคอยที่เธอทำซึ่งก็ยังหาประโยชน์ไม่ได้นะครับสำหรับผมแต่ก็ช่างมันเถอะจากนั้นผมก็พาแรปเตอร์จำนวนหนึ่งครับออกมาแว้นทางขวาของฉันและก็ได้ทำการเข้าปะทะกับฝูงไดโนเสาร์ที่มีนามว่าโทดรอนนะครับซึ่งโทดรอนตัวนี้ผมเคยบอกไปในวันแรกๆแล้วว่าเป็นไดโนเสาร์ที่อันตรายมากฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับในการสู้กับโทดรอนและก็ผมก็ได้มุ่งสำรวจไปที่ทางขวาของฐานต่อไปเราพบกับเขาเรียกว่าไงโซนทะเลสาบเหรอจะมาแต่จะให้มามือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับผมก็เลยทำการจับน้องดีโมโพดอนเพิ่มอีก1ตัวและน้องตัวนี้มีชื่อว่า F7 นะครับผมก็ได้ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันวิ่งสำรวจนะครับจนมาพบกับสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือผมได้พบกับอัลฟาแรปเตอร์ตัวนึงครับซึ่งมันอยู่ในละแวกของฐานผมเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ผมทำได้แค่เรี่ยงไปก่อนนะครับเพื่อไประดมกองพันไดโนเสาร์ของผมกลับมาถล่มเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้วันที่37พอกลับมาถึงที่ฐานแล้วผมก็ใช้เวลาช่วงเช้าส่วนใหญ่หมดไปกับการทำของแล้วก็บอกให้คุณแฟนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไปบวกกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ที่มันอยู่แถวฐานรอกันและนี่ก็คือหน้าตาของกองพันไดโนเสาร์ที่ผมจะไปบวกกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวเดียวกันนี่ขนาดมีแค่ตัวเดียวครับยังเอาไปขนาดนี้
แล้วหลังจากที่ระดมพลเสร็จแล้วผมก็ใช้เวลาในการวิ่งตามหาเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนั้นจนตกกลางคืนก็ยังไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ยังจุดคบเพลิงสำรวจวิ่งหาต่อนะครับผมจนมาเจอกับมันในป่าของตอนกลางคืนในคืนนั้นพอดีและเมื่อผมได้พบกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้แล้วผมก็ไม่รอช้านะครับวิ่งเข้าไปบวกกับมันทันทีซึ่งผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามที่เห็นเลยนะครับผมได้สูญเสียน้องดิมูโพดอนไปทั้งหมด3ตัวนะครับผมแล้วก็แรปเตอร์เสียไป2ตัวรวมเบ็ดเสร็จเป็น5ตัวนะครับแต่ว่าก็สามารถเอาชนะเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับผมกับคุณแฟนแต่ก็ถ้ามันสามารถขจัดภัยคุกคามแถวทานเราได้ก็ควรจะทำนะครับก็ไดโนเสาร์แต่ละตัวก็เรียกได้ว่าปางตายทุกตัวเลยนะครับทำให้เวลาในส่วนที่เหลือของคืนนี้ก็หมดไปกับการปั๊มเลือดให้ไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองก็การชนะอัลฟาก็จะได้เนื้อน่องมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมวันที่38หลังจากที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นั้นมีเลือดเพียงพอแล้วผมกับคุณแฟนจึงใช้เวลาทั้งหมดของวันนี้หมดไปกับการวิ่งกลับมาที่ฐานนะครับแล้วพอกลับมาถึงฐานก็ใช้เวลาหมดไปกับการทำของนั่นเองและในตอนเย็นที่ฝนตกคุณแฟนผมนะครับก็พาผมมาจับน้องชอมปี้เพิ่มเพราะว่าตอนนี้เรามีเนื้อน่องที่ได้จากการปรับอัลฟาแรปเตอร์เยอะพอสมควรและก็ได้น้องชอมปี้มาเพิ่มด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับวันที่39ในตอนเช้าผมได้พาแองไกโลซอรัสมาฟาร์มหินแถวๆทางขวาของฐานจากนั้นอยู่ดีๆก็มีแรปเตอร์พุ่งมาใส่ผมนะครับผมก็เลยทำการเอาหน้าไม้ยาสลบยิงใส่มันก็เรียกได้ว่านัดเดียวหลับเลยนะครับผมก็เลยเอาเนื้อยัดปากมันเพื่อจับมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมเพื่อทดแทนเหล่าแรปเตอร์ที่สูญเสียไปในก่อนหน้านี้ด้วยและหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ฐานแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือทำของนะครับวันที่40วันนี้ทั้งวันนะครับจะเป็นวันที่ผมนั้นใช้เวลาหมดไปกับการจับเจ้าดีโมโพดอนเพื่อมาเติมเต็มให้กับกองทัพของผมที่ต้องสูญเสียดีโมโพดอนไปจากการสู้กับอัลฟาแรปเตอร์นั่นเองก็น้องตัวนี้จะมีชื่อว่า F8 นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อว่า F9 ต่อกันเลยตัวนั้นตัวนี้ก็ F10 สิครับและพอหลังจากที่ผมจับ F10 ได้ยูดีเจ้าไดโนเสาร์ที่มีนามว่าคาโน่นะครับผมก็พุ่งมาใส่ผมแต่ก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมนั้นมีดาบอยู่ในมือและยังมีน้องดีโมโพดอน F8 90ถึง3ตัวอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้สามารถเอาชนะเจ้าคาโน่ตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากคาโน่ตายไปก็เจอกับแรปเตอร์กันต่อเลยนะผมรอบนี้มา2ตัวแต่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมและผมจึงพาน้องดิโมโพดอนทั้ง3ตัวนี้วิ่งกลับฐานนะครับจนมาถึงบริเวณที่มีไดโนเสาร์คอยาวอยู่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วอยู่ดีๆก็มีเทคแรปเตอร์พุ่งมาใส่ผมจากไหนก็ไม่รู้และการที่มันพุ่งมาใส่นั้นมันยังโจมตีไปโดนเจ้าไดโนเสาร์คอยาวที่มีชื่อว่าบอนสโต้ด้วยเลยทำให้บอนสโต้ตัวนี้เกิดอาการโมโหขึ้นมาแล้วก็ตีมั่วนะครับผมแล้วก็ตีมาโดนผมด้วยแล้วที่สำคัญแล้วพอบอนสโต้ตีมาโดนผมนะครับน้องดิโมโพดอนทั้ง3ตัวนี้จึงเข้าไปทำการโจมตีเจ้าบอนสโต้ตัวนั้นเพื่อปกป้องผมและภาพก็เป็นไปตามที่เห็นครับน้อง F8 90ก็ได้ถูกบอนสโต้ฆ่าตายนะครับผมซึ่งการตายของน้องทั้ง3ตัวนี้ทำให้ผมนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับผมเพิ่งจับมาได้แค่เมื่อเช้าเองนะครับก็ไม่ทันไรก็ต้องจากกันซะแล้วผมจึงทำการเก็บความเศร้าไว้ก่อนแล้วเข้าไปทำการกู้ซากของน้องๆทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็วิ่งกลับฐานไปเพื่อลืมความเศร้าที่ผมได้เผชิญมาก่อนหน้านี้วันที่41วันนี้ทั้งวันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นวันแห่งการฟาร์มที่แท้ทรูของผมเลยนะครับแล้วก็จะมีแวะมาจับน้องดีโมโพดอนเพิ่ม1ตัวนะครับในตอนเย็นก่อนจะมืดมีแค่นี้จริงๆครับวันนี้วันที่42ในตอนเช้านะครับผมก็ทำการขี่เจ้านกเพทาดูดรอนกลับมาที่ฐานเก่าของผมนะครับเพื่อทำการเก็บผลเบอร์รี่ดำกลับไปด้วยเพราะว่ามันน่าจะโตแล้วก็มีผลเบอร์รี่ดำเยอะพอสมควรในตอนนี้หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าลองขี่เจ้านกตัวนี้นะครับไปสำรวจทางซ้ายของฐานเก่ากันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันแล้วผมก็ได้ขี่นกมาเรื่อยๆนะครับจนมาพบกับลังไม้คล้ายๆกับกองไม้กองนึงอยู่นะครับผมจึงทำการวิ่งเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรซึ่งภายในกองไม้นี้นะครับก็มีของเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะไม้กับซีเมนต์เนี่ยครับผมเขาเรียกว่าซีเมนต์แล้วกันแต่สักพักผมก็ถูกเจ้าของบ้านนะครับที่เป็นตัวคล้ายๆกับบีเวอร์ยักษ์นะครับผมเข้ามาโจมตีด้วยความตกใจนะครับผมก็ทำการชักดาบออกมาเพื่อฟันเจ้าบีเวอร์ตัวนี้ทิ้งแต่ถ้าว่าไอ้เจ้าบีเวอร์นะครับมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวแล้วผมนะครับก็คิดว่าผมน่าจะสู้พวกมันไม่ไหวก็เลยพยายามจะขี่นกหนีนะครับแต่ว่าก็ขี่แล้วก็กระโดดตกลงมานะครับผ
มอาจจะเป็นเพราะความโรครักของผมนั่นเองและตัวผมที่เรียกได้ว่าจนตอกนะครับผมเลยทำการชักดาบขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ฟันบีเวอร์ตายไป1ตัวแต่สุดท้ายผมก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับโดนเจ้าบีเวอร์อีกตัวนึงมาจัดการแล้วด้วยความที่ว่าตัวละครตัวก่อนหน้านี้ของผมนั้นของค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหลังจากที่เกิดมาที่เตียงที่ฐานใหม่แล้วจึงได้ทำการระดมกองพันไดโนเสาร์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์หรือแม้กระทั่งนกดิโมโพดอนแล้วก็คุณแฟนผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการไปเก็บกู้ซากตัวละครเก่าของผมนั่นเองก็เรียกได้ว่าเดินทางกันตลอดทั้งคืนเลยนะครับในค่ำคืนนี้เพื่อไปจุดที่ผมตายก่อนหน้านี้วันที่43ในตอนเช้าก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่ผมได้ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและก็ได้ค้นพบว่าบีเวอร์อีกตัวนึงก็ได้กลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้าแล้วสรุปมันเป็นอะไรตายครับเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเก็บกู้ซากตัวละครเก่าของผมอย่างปลอดภัยนะครับและหลังจากที่กู้ซากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับคุณแฟนก็เลยทำการลูทของจากลังของเจ้าบีเวอร์2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็จากไปแล้วของที่อยู่ในลังก็ยกให้ผมกับคุณแฟนละกันและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมโดนคุณแฟนดุยกใหญ่เลยนะครับว่าวันๆหาแต่เรื่องให้เธอปวดหัวนะครับและหลังจากนั้นก็พากันวิ่งกับฉานนะครับผมวันที่44ช่วงเช้าของวันนี้ส่วนใหญ่ผมก็หมดไปกับการฟาร์มนะครับแล้วก็มีขี่น้องสามเขาออกมาฟาร์มเบอร์รี่บ้างเล็กน้อยและในช่วงเย็นผมก็ออกมาวิ่งสำรวจตามปกติของผมคนเดียวนะครับรอบนี้ไม่ได้เอาตัวอะไรมาเลยเพื่อมาจับน้องดีโมโพดอนกลับไปไว้ที่ฐานนั่นเองจนมาได้ตัวนึงในตอนกลางคืนนะครับผมก็ตัวนี้ชื่อว่า F12 นะครับเอาตรงๆผมก็จำไม่ได้นะครับว่าผมจับถึงตัวไหนแล้วก็รันนัมเบอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคุณผู้ชมวันที่45ผมได้เดินทางมาพบกับเจ้าเทลิซิโนซอร์ที่กำลังมันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่ามันกำลังติดต้นไม้นะครับผมมันกำลังเดินติดต้นไม้อยู่คุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าสัญชาตญาณนักล่าอย่างเราก็บ่งบอกว่าเราจะใช้บั๊กนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมจึงได้ทำการหยิบหน้าไม้ขึ้นมาแล้วก็ระดมยิงไปที่หน้าของไอ้เจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าบั๊กนี้ก็ไม่สามารถทำให้น้องเดินมาทำร้ายผมได้เป็นไงครับเยี่ยมไปเลยแต่ในระหว่างที่ยิงเทลิซิโนซอร์อยู่สักพักนะครับอยู่ดีๆก็มีแรปเตอร์พุ่งมาใส่ผมอีกแล้วผมก็เลยเอาหน้าไม้ยิงแรปเตอร์ไปด้วยพร้อมกันเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเอาเนื้อยัดปากแรปเตอร์ส่วนเทลิซิโนซอร์นั้นผมก็ได้เอาเบอร์รี่ยัดปากนะครับผมได้จับน้องกลับไปที่ฐานถึงแม้ตอนนี้ตัวละครผมจะยังไม่สามารถสร้างอ่านขี่น้องได้ก็ตามและผมก็ได้นอนแรปเตอร์มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าเทลิซิโนซอร์นั้นใช้เวลาในการจับค่อนข้างนานนะครับผมแล้วผมกลัวว่ามันจะตื่นก่อนผมจึงขอร้องให้คุณแฟนผมที่อยู่ที่ฐานนะครับนำนาโคติกหรือว่ายาสลบของเกมนี้นั่นเองเอามาให้ผมหน่อยเพื่อที่จะได้มอมมันต่อให้มันหลับยาวๆไปนะครับจนกว่าจะจับได้และในระหว่างที่รอคุณแฟนกำลังวิ่งมาแล้วก็รอจับเจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้อยู่ก็เลยจับน้องดิโมโพดอนเพิ่มไปด้วยนะครับในระหว่างรอค่าเวลานี้น้อง F13 ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วคุณแฟนผมเธอก็ได้วิ่งมาถึงนะครับเธอเอานาโคติกไปถึง50อันเลยก็มอมไดโนเสาร์กันยาวๆครับคุณผู้ชมเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกับการรอจับเจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้นั่นเองวันที่46ก็สามารถจับน้องเทลิซิโนซอร์ตัวนี้ได้ในตอนเช้าๆนะครับผมตั้งชื่อน้องว่าวูบเบิลลีนนะครับเพราะน้องเล็บยาวชิบหายจากนั้นก็เลยพากันวิ่งเอาน้องไปเก็บไว้ที่ฐานนะครับแต่ว่าก็เสียเวลาอ้อมค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าทางกลับปกติมันมีอุปสรรคอยู่นะครับผมคุณผู้ชมเห็นนั่นไหมน้องตีเล็กนั่นเองเห็นไหมครับตีเล็กทั้งวันนี้ก็เลยใช้เวลาในการอ้อมกลับไปที่ฐานนั่นเองวันที่47ก็ด้วยความที่ว่าอ่านขี่ของเทลิซิโนซอร์นะครับต้องเลเวล69ถึงคราฟได้ปัจจุบันผมก็เลเวล65นะครับก็ฟาร์มกันยาวๆไปคุณผู้ชมทำให้วันนี้ทั้งวันนั้นผมเลยอุทิศไปกับการฟาร์มเพื่อเพิ่มเลเวลของตัวละครนั่นเองจะได้เลเวล69กันไปไวนะครับวันที่48ด้วยความที่ว่าผมนั้นได้ค้นพบว่ามันมีบ้านไม่ใช่บ้านมีถ้ำนะครับอยู่ใกล้ๆฐานของผมกับคุณแฟนก็เลยมุ่งหน้าสู่ถ้ำอันนั้นกันโดยผมจะขี่ฝูงแรปเตอร์ไปนะส่วนคุณแฟนจะนั่งเรือตามไปและเมื่อมาถึงที่บริเวณปากถ้ำนะครับผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หายากนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องยูนิคอร์นตัวนี้นั่นเองผมก็เลยอยากจะทำการจับน้องเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าน้องเป็นสัตว์สายพันธุ์หายากแต่ว่าการจับน้องนะครับก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผมได้ถูกน้องสะบัดลงมาจากหลังนะครับแล้วก็โดดทีไปหนึ่งทีจึงทำให้ฝูงแรปเตอร์ที่เรียกได้ว่าอยู่แถวนั้นนะครับพุ่งไปโจมตีน้องยูนิคอร์นทันทีและแล้วน้องยูนิคอร์นก็ได้จากเราไปแล้วครับคุณผู้ชมโคตรแซดเลยครับผมโอ้โหแต่ก็ช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรจากนั้นผมก็ได้พาคุณแฟนเข้าไปลุยในถ้ำนะครับในช่วงแรกของการลุยถ้ำก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยดีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งจนถึงห้องโถงใหญ่ในถ้ำนี้ก็เรียกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตนานาสายพันธุ์นั้นรอรับอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นแมงมุมแมงป่องตะขาบหรือแม้กระทั่งทั้งคราวนะครับผมกับฝูงแรปเตอร์ก็ได้ลงไปตะลุมบอลกับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้
แต่ถ้าว่าด้วยจำนวนที่มันมีเยอะกว่าผมกับแรปเตอร์อย่างมากนะครับผมทำให้กองทัพของผมได้พ่ายแพ้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้และคุณแฟนผมเธอก็ได้ตายลงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนจากนั้นเธอก็ได้ทำการเกิดที่เรือที่เอามาด้วยนะครับเพราะว่าบนเรือผมคราฟเตียงไว้ด้วยเพื่อไปทำการกู้ซากของเธอกลับคืนมานั่นเองและจากนั้นผมก็ได้ปะทะกับฝูงค้างคาว2ตัวนะครับซึ่งผมก็ถูกค้างคาวกัดและติดสถานะอันนึงขึ้นมานะครับผมในชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่าเมกาลาบี้นะครับผมก็จะทำให้ค่าสตามินาของตัวละครกับเลือดของผมลดลงอย่างเรื่อยๆครับและลดค่อนข้างเร็วด้วยประเด็นวันที่49สถานะเมกาลาบี้ก็ยังคงหลอกหลอนผมนะครับและในสุดท้ายนั้นผมก็ได้สิ้นใจเพราะสถานะเมกาลาบี้นี้เป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมแต่เพราะว่าคุณแฟนผมเธอเกิดที่เรือไปแล้วทำให้ผมไม่สามารถเกิดที่เรือได้ครับผมจึงทำการเกิดที่ฐานแล้วก็รีบทำของขึ้นมานะครับผมก็รีบเข้าโต๊ะครับแล้วทำชุดเกาะเหล็กขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเหมือนชุดเกาะไอรอนแมนชิบหายเลยและจากนั้นก็รีบขี่น้องเพทาโดดอนไปบริเวณปากถ้ำต่อเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าในตอนที่เข้าถ้ำไปรอบแรกฝูงแรปเตอร์ไม่ได้เข้าถ้ำไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันเหลืออยู่หน้าปากถ้ำประมาณ3ตัวผมจึงพาแรปเตอร์3ตัวนี้นะครับเข้าไปในถ้ำพร้อมกับผมด้วยแล้วก็มาถึงจุดบริเวณที่เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ในครั้งนั้นคุณแฟนเธอก็สามารถกู้ซากคืนมาได้แต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมคุณแฟนผมนะครับถูกแมงป่องตีแล้วพอแมงป่องตีคุณแฟนพวกแรปเตอร์พวกไดโนเสาร์ที่เอามาด้วยก็เลยเข้าไปลุมกูใส่เจ้าแมงป่องนั้นจนไหลตกลาวาไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเป็นการจากไปที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเศร้าเลยครับแรปเตอร์ที่เอามาทั้งหมดนะครับผมได้ตายลงไปหมดแล้วชุดแรกตายเพราะการต่อสู้ส่วนชุดที่2นะครับตายเพราะตกลาวาไว้อะไรให้เหล่าฝูงแรปเตอร์ของผมด้วยนะครับและผมที่ติดสถานะเมกาลาบี้รอบที่2ก็ได้ตายลงที่บริเวณปากถ้ำนะครับรอบนี้ผมจึงรีบทำการเกิดที่เรือนะครับแล้ววิ่งเข้ามาในปากถ้ำเพื่อกู้ซากตัวละครและหลังจากนั้นสักพักคุณแฟนก็ตามมานะครับเธอเกิดที่ฐานแล้วก็ขี่นกเพทาโดดอนมาด้วยความหัวร้อนของผมนะครับจึงพยายามจะเข้าไปทำการจัดการเจ้าสิ่งมีชีวิตในถ้ำนั้นให้หมดแต่ว่าคุณแฟนผมได้ห้ามไว้นะครับเธอบอกว่าพอเถอะเราสูญเสียมามากพอแล้วสำหรับการเข้ามาถ้ำครั้งนี้ผมจึงถอดใจแล้วก็เดินทางกลับฐานพร้อมกับคุณแฟนนะครับแต่ว่าก่อนกลับก็ขอแวะทุบคริสตัลกลับไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่มาเสียเที่ยววันที่50ก็ได้ทำการมุ่งหน้ากลับมาทิศฐานนะครับโดยผมขี่เรือกลับมาส่วนคุณแฟนก็ขี่เพชรนันดรกลับมานะครับผมและผมก็ได้พยายามคิดหาวิธีแก้แค้นไอ้พวกสิ่งมีชีวิตในถ้ำนะครับผมจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าระเบิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมก็สร้างไปได้4ลูกนะครับแล้วก็ชวนคุณแฟนกลับไปลงถ้ำใหม่แต่เธอบอกว่าเธอทำใจไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่อยากไปก็เลยทำให้การล้างแค้นสิ่งมีชีวิตในถ้ำครั้งนี้ต้องพับกิบไปก่อนครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็ทำของที่สูญเสียไปจากการลงเข้าไปในถ้ำนะครับวันที่51ผมกับคุณแฟนนะครับก็มีโปรเจกต์จะไปทำการจับไดโนเสาร์มาไว้ที่ฐานซึ่งเป้าหมายหลักๆที่อยากจะได้นะครับนั่นก็คือบาริโอนิกนะครับผมก็ไดโนเสาร์ตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ที่มีประโยชน์มากนะครับในการใช้สู้ในน้ำแต่ผมก็เห็นว่ามันมีคาโน่อยู่แถวนี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าทำการจับไปพร้อมกันนี่แหละหลังจากที่ยิงเจ้าคาโน่จนสลบแล้วก็ไล่ยิงเจ้าบาริโอนิกที่อยากได้ต่อนะครับแต่ว่าเหมือนน้องจะวิ่งหนีไปแล้วก็ผมที่เหยียดตามนะครับก็เลยปล่อยน้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาจับหลังจากที่เราจับคาโน่ได้แล้วเวลาที่เหลือในส่วนของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเฝ้าเจ้าคาโน่ตัวนี้นี่เองวันที่52และแล้วก็ได้น้องคาโน่ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับและหลังจากนั้นผมก็มาทำการไล่จับเจ้าบาริโอนิกที่ผมอยากได้ตามเดิมนะครับผมรู้สึกจะเป็นตัวเดิมด้วยสีเดิมแบบนี้รอบนี้น้องก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะครับก็สลบตรงนี้เลยซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่น้องบาริโอนิกตัวนี้กินนะครับจะเป็นเนื้อปลาไม่ใช่เนื้อปกติเหมือนไดโนเสาร์ที่อยู่บนบกนะครับผมเลยทำการลงไปในน้ำเพื่อจับปลามาเป็นอาหารให้น้องแต่แล้วผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับน้องออตเตอร์หรือว่าบ้านเราก็เรียกว่านาคนั่นแหละแต่อยู่ดีๆก็มีไอ้แรปเตอร์เทคพุ่งมาใส่ผมนะครับด้วยความตกใจก็เลยเอาดาบฟันจนตายไปเลยพอกลับมาดีทีน้องนาคตัวนั้นก็หายไปแล้วนะครับผมก็เลยมาทำการล่าปลาเพื่อเอาไปป้อนเป็นอาหารให้เจ้าบาริโอนิกที่ผมอยากได้แต่แล้วก็ได้น้อนมาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับคุณผู้ชมโอเคครับต่อไปก็เป็นเวลาเดินทางกลับบ้านของเรากันในระหว่างที่เดินทางกลับไปที่ฐานนะครับอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือมีฝูงแรปเตอร์ที่มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวเข้ามาโจมตีเจ้าบาริโอนิกกับเจ้าคาโน่ของผมซึ่งจำนวนที่มีเยอะกว่าก็ทำให้แรปเตอร์นั้นได้เปรียบและบาริโอนิกของผมก็ถูกสังหารไปในที่สุดนะครับหลังจากนั้นคาโน่ผมก็ตายตามกันไปและเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนั้นโกรธแค้นและโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะผมจึงหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ไล่ฟันเจ้าแรปเตอร์ทั้ง3ตัวนี้ให้สิ้นชีพตามไดโนเสาร์ของผมไปโอ้โหอะไรจะเศร้าปานนั้นครับผมหลังจากที่สูญเสียฝูงแรปเตอร์ที่ถ้ำไปหมดแล้วยังต้องมาเสียน้อง2ตัวนี้ไปอีกเหรอครับทำไมถึงได้โหดร้ายกับผมขนาดนี้ครับไอ้เกมหานี่
วันที่53ด้วยความโศกเศร้านะครับเลยทำให้วันนี้ทั้งวันผมแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เป้าหมายใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือทำไงก็ได้ให้ตัวเองเลเวล69ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถทำอานฉี่เจ้าเทลิซิโนซอร์ได้นั่นเองก็เลยทำให้วันนี้ทั้งวันนะครับหมดไปกับการไล่ฟาร์มของแถวนี้แล้วก็ทำของอยู่ที่ฐานนะครับและเมื่อผมเลเวลถึง69เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบทำการสร้างอานฉี่เจ้าเทลิซิโนซอร์อย่างด่วนจีวันที่54เนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับคุณแฟนกับผมเธอได้ออกไปหาของแถวฐานแล้วพบว่ามีอัลฟาแรปเตอร์อยู่แถวฐานโคตรใกล้เลยนะครับในตอนนี้ผมจึงทำการระดมกองพันไดโนเสาร์ของผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทลิซิโนซอร์ที่มีอานขี่แล้วบวกกับกองพันดิโมโพดอนนะครับผมไปทำการสังหารไอ้เจ้าอัลฟาแรปเตอร์นี่กันโดยคุณแฟนผมนะครับเธอจะขี่เทลิซิโนซอร์หรือว่าน้องเล็บยาวนะครับในการต่อสู้ส่วนผมจะคุมกองพันดิโมโพดอนนะครับผมบรรดาเอฟต่างๆของผมนั่นเองและเมื่อผมกับคุณแฟนนะครับพบเจอเจ้าอัลฟาแรปเตอร์แล้วก็เลยให้คุณแฟนขี่น้องเล็บยาเข้าไปเปิดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ส่งกองพันของผมนะครับไปตามโจมตีแล้วผมก็ถือดาบเข้าไปฟาดอีกคนด้วยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้นะครับจะไม่สนใจคุณแฟนผมที่ขี่น้องเล็บยาอยู่เลยมันหันมาวิ่งโจมตีผมคนเดียวเลยนะครับแล้วหลังจากที่นัวกันไปสักพักนะครับอยู่ดีๆมีเจ้าคาโน่นั้นเข้ามาร่วมแจมวงมั่วบ้านงานด้วยจึงทำให้เกิดการตะลุมบอลที่วุ่นวายกว่าเดิมนะครับผมแต่ในสุดท้ายนะครับกองพันของผมก็สามารถเอาชนะเจ้าอัลฟาแรปเตอร์แล้วก็เจ้าคาโน่ที่เข้ามามั่วบ้านงานได้ในที่สุดนะครับผมด้วยพลังของขาที่เยอะกว่านั่นเองคุณผู้ชมจากนั้นก็ใช้เวลาวิ่งกับชานะครับผมแล้วก็มาจัดแจงทรัพยากรนะครับวันที่55ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมก็เลเวลค่อนข้างสูงแล้วนะครับประมาณ69ถึง70อีกเพียงไม่กี่เลเวลแล้วผมก็จะสามารถทำอานขี่เจ้าสไปโนซอรัสได้ซึ่งก็ทำให้เป้าหมายของวันนี้นะครับคือการไล่จับน้องสไปโนซอรัสนั่นเองต้องมาเจอตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ค่อนข้างไกลจากจุดที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยส่งคุณแฟนไปล่อตีนมันมาครับแต่น้องก็ไม่ตามมานะครับน้องก็ทะเลาะกับไดโนเสาร์ตามพื้นเท่านั้นและสุดท้ายน้องก็ไปสิ้นใจลมในน้ำเฉยเลยนะครับคุณผู้ชมผมก็งงนะครับว่าตัวอะไรมาปิดชีพน้องผมก็เลยใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการขี่เจ้านกนี้นะครับบินตามหาน้องสไปโนซึ่งก็มาเจออีกทีในตอนที่เรียกได้ว่าเกือบจะมืดเลยนะครับซึ่งรอบนี้น้องสไปโนก็มีอยู่ด้วยกันถึง2ตัวเลยแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้มันใกล้มืดแล้วก็เลยไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเราค่อยมาจับวันที่56โปรเจกต์กับสไปโนซอรัสก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมได้ทำการขี่นกนะครับมาจอดใกล้ๆน้องสไปโนที่อยู่ในแม่น้ำหลังจากนั้นก็ได้ควักหน้าไม้ออกมายิงนะครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องสนใจเราแล้วก็ตามเรามาแล้วพอน้องสนใจเราแล้วนะครับผมก็ขี่นกหนีเลยคุณผู้ชมขี่ไปบริเวณที่คุณแฟนผมกำลังซุ่มพร้อมโจมตีอยู่และหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็ช่วยกันระดมยิงน้องสไปโนซอรัสตัวนี้นะครับจนน้องรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าและหลังจากนั้นน้องก็วิ่งไปสลบที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยทำการขี่นกตามไปทันทีและเมื่อมาถึงก็รีบทำการเอาเนื้อปลายัดปากน้องสไปโนนะครับสไปโนจะเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อปลาแล้วได้ค่าเทมสูงกว่าเนื้อทั่วไปนะครับคุณผู้ชมแล้วผมกับคุณแฟนก็สามารถจับน้องสไปโนตัวนี้ได้ในที่สุดก็เลยวางแผนจะทำการจับน้องสไปโนตัวต่อไปกันทันทีแต่อยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องสไปโนนะครับไปตีทะเลาะกับไดโนเสาร์คอยาวซึ่งผมกับคุณแฟนก็คิดว่าน้องน่าจะไม่รอดนะครับผมก็เลยถอดใจแล้วก็วางแผนจะพาน้องสไปโนตัวนี้กลับฐานก่อนแต่ในระหว่างทางจะกลับบ้านนะครับก็เห็นว่ามีแรปเตอร์อยู่ก็เลยอยากจะจับแรปเตอร์ไปเพื่อทดแทนแรปเตอร์ที่สูญเสียไปในก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้ทั้งคืนนี้นะครับเป็นคืนที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับผมเป็นคืนที่นั่งเฝ้าแรปเตอร์อยู่แถวนี้แหละแล้วก็ได้น้องแรปเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับมาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราแล้วก็หวังว่ารอบนี้น้องจะไม่ตายนะคุณผู้ชมวันที่57หลังจากที่เช้าแล้วนะครับคุณแฟนผมเธอก็ขี่นกสำรวจดูแล้วพบว่าสไปโนตัวเมื่อวานที่สู้กับไดโนเสาร์คอยาวมันยังไม่ตายนะครับคุณผู้ชมผมกับคุณแฟนก็เลยวางแผนที่จะจับน้องตัวนี้กลับไปด้วยแผนการก็เหมือนเดิมนะครับผมวิ่งไปยิงเพื่อเรียกร้องความสนใจน้องแล้วก็วิ่งล่อมาที่ทางคุณแฟนครับแต่รู้สึกว่ารอบนี้เหมือนคุณแฟนผมเธอหายไปไหนครับเนี่ยมันผมจะโซโล่นะครับรอบนี้ผมก็เลยทำการโซโล่ยิงหน้าไม้จนสไปโนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็วิ่งหนีไปสลบที่แม่น้ำเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและหลังจากที่น้องสลบแล้วผมก็แวะกลับมาเรียกไดโนเสาร์ที่จอดรออยู่ข้างๆนะครับแล้วอยู่ดีก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมHello there. อยู่ดีๆก็มีอัลฟาแรปเตอร์นะครับไม่รู้วิ่งมาจากไหนวิ่งมาอยู่ตรงหน้าผมด้วยความตกใจผมก็รีบชักดาบออกมานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำการจู่โจมผมนะครับแล้วก็วิ่งผ่านไปผมกับคุณแฟนก็เลยค่อนข้างงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ช่างมันเถอะครับมันไม่ตีเราก็ถือว่าโชคดีHello there. แต่อยู่ดีๆมันก็วิ่งกลับมานะครับผมก็ยังไม่วางใจครับเลยหยิบดาบขึ้นมาไว้ก่อนแต่ก็เหมือนเดิมครับมันก็วิ่งผ่านไปอีกแล้วสรุปมันคืออะไรวะครับเนี่ย
และในที่สุดมันก็คงคิดได้ว่าถึงเวลาที่จะโจมตีผมสักทีนะครับมันก็เลยพุ่งเข้ามาทำการชาร์จใส่ผมนะครับผมที่อยู่กลางดงไดโนเสาร์ของตัวเองและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ตะลุมบอลกันระหว่างไดโนเสาร์ผมบวกผมแล้วก็ไออัลฟาแรปเตอร์เวนนี่นะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นพอกอะไรวิ่งไปวิ่งมาชิบหายการตะลุมบอลครั้งนี้นะครับทำให้ผมสูญเสียน้องแรปเตอร์ที่เพิ่งจับมา2ตัวอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหทำไมจะไม่ให้ผมเลี้ยงแรปเตอร์จริงเหรอครับเนี่ยแล้วยังสูญเสียน้องเพทรานูดอนไปด้วยนะครับเพราะอีเวนต์อัลฟาแรปเตอร์ที่ประสาทหลอนตัวนี้แต่แล้วน้องสไปโนก็สามารถจัดการอัลฟาแรปเตอร์ได้ในที่สุดเรียกได้ว่าเลเวลอัพรัวๆเลยครับน้องสไปโนของผมหลังจากที่น้องสไปโนตัวที่2ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับคุณแฟนก็เลยพาสไปโน2ตัวนี้กลับไปไว้ที่ฐานนะครับพอเก็บของเก็บอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เรากันนะครับจะมุ่งสู่กอเล็กอีกครั้งแน่นอนนะครับว่าผมขับเรือส่วนคุณแฟนก็ขี่เจ้าเมทัลนะครับไปด้วยแล้วก็เดินทางมาถึงที่เกาะอย่างปลอดภัยนะครับไม่พบกับเจ้าราฟเดสทรอยเออร์มาถึงที่เกาะเนี่ยเกือบจะเช้าพอดีเลยวันที่58แน่นอนนะครับว่าเกาะนี้คือเกาะแห่งการฟาร์มวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการฟาร์มนะครับผมแต่ว่าเหมือนเหล็กในเกาะนี้มันยังเกิดได้ไม่เยอะพอที่จะเอาน้องเมทัลมาขุดให้คุ้มนะครับผมก็เลยได้เหล็กมาเล็กน้อยนะครับน้อยกว่าก้อนไม่เยอะมากวันที่59พอฟาร์มจนเต็มอัตราแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านกันนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคิดจริงๆหรือครับว่าไอ้เกมเชียร์นี่มันจะทำให้ผมเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยอยู่ดีๆไอ้ลาฟเดสทรอยเออร์นะครับก็ไม่รู้ว่าพุ่งมาจากทางไหนนะครับเข้ามาโจมตีที่ทางขวาของเรือผมทำให้กล่องที่มีทรัพยากรที่ใช้เวลาฟาร์มในเมื่อวานทั้งวันแตกแล้วก็ล่วงหล่นสู่ใต้ท้องทะเลนะผมก็เหตุการณ์นี้คุณแฟนผมก็เรียกได้ว่าเศร้ามากนะครับผมเพราะว่าเธอฟาร์มมาแบบเต็มอัตราเลยแหละแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็แลกกับการเสียเวลาฟาร์มนั่นเองเพราะว่าไอ้ของที่ฟาร์มมาส่วนใหญ่นั้นอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ของผมก็เลยหมดไปกับการทำของเพื่อปั๊มเลเวลนะครับจะได้เลเวล71ไปไวเพื่อที่จะทำที่ขี่น้องสไปโนซอรัสเองคุณผู้ชมวันที่60ต้องสารภาพตามตรงนะครับว่าฟุตเทจในตอนเช้าหายใช่แล้วครับมันหายคุณผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโปรแกรมอัดผมมันมีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าเจออะไรมาบ้างก็วันนี้ทั้งวันนะครับผมกับคุณแฟนได้ทำการไล่เอาลูกดอกยาสลบที่ยิงจากหน้าไม้นะครับไล่ยิงเจ้าเทลิซิโนซอร์ซึ่งก็ยิงจนน้องใกล้สลบนะครับผมและน้องก็วิ่งข้ามน้ำมาสลบตรงริมฝั่งแม่น้ำพอดีก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าน้องสลบในน้ำก็จะขาดออกซิเจนตายนั่นเองก็ในระหว่างที่รอให้น้องเทลิซิโนซอร์ตื่นนะครับผมก็ได้วิ่งกับฐานด้วยสภาพร่อนจ้อนแต่ถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมถึงวิ่งเปื่อยป่าแบบนี้แล้วก็นั่นก็เพราะว่าชุดเกราะของผมถูกน้องเทลิซิโนซอร์ตีจนแตกหมดเลยครับผมทั้งตัวเลยก็เลยอยู่ในสภาพนี้นั่นเองและแล้วผมกับคุณแฟนก็ได้เจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับผมจากนั้นก็พาน้องกลับฐานกันวันที่62ด้วยความที่ว่าเทลิซิโนซอร์ที่จับมาทั้ง2ตัวนั้นเป็นตัวเมียทั้งคู่จึงจำเป็นต้องออกไปหาจับเจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวผู้มาเพิ่มอีกนั่นเองคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าก็ยิงจะสลบจับน้องเดิมด้วยหน้าไม้นี่แหละแต่รอบนี้ก็จัดการได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวผู้ตัวนี้เลเวลน้อยกว่าตัวนั้นเยอะเลยแต่ก็แลกมากับกางเกงของผมที่ถูกโจมตีจนแตกนะครับอะไรมันจะตีแรงปานนั้นพึ่งซ่อมมาเองนั่นเนี่ยและเวลาที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการเฝ้าเจ้าเทลิซิโนซอร์นี่อีกแล้ววันที่63ก็ถ้าใครงงนะครับว่าทำไมอยู่ดีเสียงมันเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ไมค์ตัวอื่นเพราะว่าไมค์ตัวเก่ามันสู้สุขติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเสียงก็เลยอาจจะค่อนข้างแปลกหูแปลกตาไปบ้างก็เดี๋ยวจะลองปรับจูนให้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เสียงเข้าสู่เสียงที่เรียกว่าเสียงที่ดีที่สุดรอไปก่อนเด้อตอนนี้ก็เสียงนี้ไปก่อนก็ในระหว่างที่รอน้องเทลิซิโนซอร์ตัวนี้ก็มีการแวะมาจับเจ้าดิโมโพดอนเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดดูสิครับขนาดดิโมโพดอนยังตื่นก่อนเลยขนาดจับทีหลังโอ้โหกว่าจะจับได้แต่ละตัวนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยและในที่สุดผมกับคุณแฟนก็ได้ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่โอ้โหกว่าจะจับได้นานเกินและในตอนนี้ผมก็มีเจ้าเล็บยาวหรือว่าเทลิซิโนซอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวแล้วเป็นตัวเมีย2นะครับตัวผู้1ก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสศึกษาเรื่องการฟักไข่แล้วก็เลี้ยงไดโนเสาร์ตัวเล็กเมื่อไหร่ผมจะสร้างกองทัพน้องเล็บยาวนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเอาไว้ศึกษาก่อนเด้อไม่ค่อยรู้เรื่องนี้จริงๆครับวันที่64ผมนั้นมีโปรเจกต์ที่จะทำการ
อัปเกรดฝูงบินของผมให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผมกับคุณแฟนเลยทำการขี่น้องสไปโนซอรัสออกมาจากที่ฐานเพื่อมุ่งสู่ภูเขาสูงนะครับซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตที่ผมอยากได้นะครับนั่นก็คือเจ้าอาเจนทาวิสนะครับผมก็บอกไม่ถูกแล้วครับว่ามันเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันคือเหยี่ยวตัวใหญ่ละกันประมาณนี้เมื่อขี่สไปโนออกมาทางซ้ายสักเล็กน้อยก็พบกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์อีกแล้วนะครับก็ผมกับคุณแฟนก็เลยใช้สไปโนซอรัส2ตัวลุมกระทืบเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวเดียวนะครับผมก็สามารถเอาชนะได้อย่างอีซี่นะครับคุณผู้ชมอีซี่และเวลาที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเดินทางเพื่อมุ่งสู่ภูเขาสูงนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านสถานที่ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยและในที่สุดก็เดินทางมาถึงแดนเถื่อนนะครับผมขอเรียกว่าแดนเถื่อนแล้วกันมันคือโซนป่าเขตร้อนหรือว่าป่าโกงกลางนะครับซึ่งในไบโอมเนี้ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเถื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูกบหรือแม้กระทั่งตัวบาริโอเนกที่ผมอยากได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายเราไม่ใช่น้องบาริโอเนกนะครับเป้าหมายของเราคือนกเหยี่ยวตัวใหญ่ก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาจับทีหลังละกันและพอตกกลางคืนผมกับคุณแฟก็ตั้งแคมป์จุดไฟสักที่หนึ่งแถวแดนเถื่อนนี่แหละครับผมวันที่65และ66จะขอเล่าแบบรวบยอดนะครับเพราะว่ากิจวัตรประจำวันมันคือการเดินทางล้วนๆเลยก็เป็นว่าผมเดินทางผ่านโซนที่เรียกว่าโซนป่าโกงกลางหรือว่าป่าเขตร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกก็มาถึงโซนป่าแดงนะครับผมก็ป่านี้นะครับจะมีต้นไม้ที่เรียกได้ว่าโคตรสูงนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกโซนนึงที่เรียกได้ว่าแดนเถื่อนเหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีสิ่งมีชีวิตจำพวกเทเลเบิร์ดเสือหมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคาโน่อะไรแบบนั้นเต็มเลยก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าแดนเถื่อนหมายเลข2ได้เลยและตกเย็นก็ยังคงจุดแคมป์ไฟเพื่อพักแรมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเป้าหมายที่เราจะไปกันแล้วคุณผู้ชมภูเขาสูงที่มีนกเหยี่ยวยักษ์วันที่67แล้วผมกับคุณแฟก็เดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายนะครับภูเขาสูงและนี่ก็คือหน้าตาของนกเหยี่ยวยักษ์หรือว่าอาเจนทวิทที่ผมอยากจะได้นั่นเองก็เลยหาโอกาสจับน้องอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ในระหว่างที่กำลังหาทางจับเจ้านกเหยี่ยวยักษ์นี้คุณแฟนของผมนะครับอยู่ดีๆเธอก็ถูกน้องคาโน่ที่อยู่แถวนี้ไล่ตีจนตกเขาตายไปในที่สุดก็เลยเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนะครับทำให้ไม่สามารถจับนกเหยี่ยวยักษ์ได้ในวันนี้เพราะว่าผมต้องจัดการเจ้าคาโน่แล้วก็รีบสร้างเตียงให้คุณแฟนผมกลับมาเกิดที่เตียงนี้นั่นเองเวลาในส่วนของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการทำเตียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันที่68หลังจากที่คุณแฟนผมได้เกิดมาที่เตียงและกู้ของกลับคืนมาได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทำการออกทำภารกิจจับนกเหยี่ยวยักษ์อาเจนทวิทกันต่อไปก็เทคนิคการจับน้องนะครับก็จะไม่ยากมากเพียงแค่คุณสามารถจู๊กหลบได้นะครับผมวิธีการจู๊กของผมก็คือวิ่งเป็นวงกลมนะครับให้น้องหมุนตัวมาพยายามโจมตีเราแต่ว่าน้องจะตีไม่โดนนะครับในระหว่างนี้เราก็เอาหน้าไม้ที่มีลูกดอกยาสลบกระหน่ำยิงจนน้องบินหนีแล้วก็สลบไปในที่สุดแบบที่เห็นเลยส่วนถ้าใครสงสัยว่าทำไมสไปโนไม่ตีนะครับเพราะว่าผมตั้งน้องเป็นพาสซีฟไม่ให้เข้ามาโจมตีเจ้านกเหยี่ยวเพราะว่าผมอยากได้แต่ในระหว่างที่รอน้องอาเจนทวิทตื่นอยู่นั้นก็ได้พบกับว่ามีตีเล็กเข้ามารบกวนผมกับคุณแฟนก็เลยทำการขี่น้องสไปโนนะครับเข้าไปบวกกับตีเล็กซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็สามารถจัดการน้องตีเล็กได้อย่างอีซี่นะครับเพราะว่าเรา2ลุม1และในที่สุดผมกับคุณแฟนก็ได้น้องอาเจนทวิทตัวแรกมาเป็นพักพวกแล้วแต่ว่าจะมาจับตัวเดียวมันก็กระไรอยู่ครับฉะนั้นคืนนี้จึงพักแรมก่อนแล้วก็พอเช้าเราจะหาตัวที่2กันวันที่69ก็ขอสรุปคร่าวๆนะครับก็วันนี้ทั้งวันเป็นวันแห่งการจับเจ้าอาเจนทวิทซึ่งผมก็ได้อาเจนทวิทมาเป็นพักพวกด้วยกันอีก2ตัวนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวแล้วก็คิดได้ว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานก็เลยเดินทางกลับบ้านกันนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ยังเดินทางไม่ถึงที่บ้านครับก็แวะจอดพักแรมแถวๆโซนป่าแดงในตอนเย็นวันที่70ก็คือวันแห่งการเดินทางเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาถึงที่ฐานในตอนเกือบบ่ายเย็นๆนะครับประมาณนี้แล้วพอกลับมาถึงฐานก็ใช้เวลาหมดไปกับการทำของแล้วก็เก็บของที่ได้มานะครับแล้วก็มาทำอ่านขี่เจ้าอาเจนทวิททั้ง3ตัวนี้กันวันที่71ก็เป็นวันแห่งการขี่นกอาเจนทวิทสำรวจนะครับผมได้ขี่นกอาเจนทวิทตัวนี้สำรวจหาไดโนเสาร์ที่ผมอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นสไปโนซอรัสตัวผู้กับบาริโอนิกที่ผมเคยจับไปก่อนหน้านี้แต่ว่าถูกแรปเตอร์3ตัวนั้นฆ่าตายแต่ทว่าไล่ขี่นกจนเย็นก็ยังไม่พบไดโนเสาร์ที่กล่าวไปในก่อนหน้านี้เลยก็เลยทำการจุดแคมป์ไฟพักที่แถวริมผานะครับเพื่อที่วันพรุ่งนี้จะได้สำรวจกันต่อไปวันที่72ก็ยังคงขี่เจ้าอาเจนทวิทสำรวจหาไดโนเสาร์ที่ตัวเองอยากได้ต่อไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจออยู่ดีก็เลยตัดสินใจขี่นกกลับบ้านดีกว่าเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการทำของอยู่ที่ฐานนั่นเองวันที่73เมื่อเช้าแล้วผมกับคุณแฟ
แฟนก็เลยจะขี่นกคนละตัวนะครับมุ่งหน้าสู่เกาะเหล็กแต่ว่าผมจะคีบเจ้าเมทัลไปด้วยนะครับเพื่อให้มันไปทุบเหล็กที่เกาะนู้นนั่นเองก็ถ้าหากถามว่าสาเหตุทำไมถึงไม่นั่งแพไปนะครับก็คำตอบเดียวก็คือไอ้ลาฟเดสทอยเออร์นั่นเองซึ่งคุณแฟนผมนะครับเธอก็ยังชอกช้ำต่อการฟาร์มครั้งก่อนที่ถูกลาฟเดสทอยเออร์โจมตีแพของเธอและก็ทำให้ของที่เธอฟาร์มมาในหีบนะครับร่วงหล่นสู่ท้องทะเลช่างน่าสงสารคุณเธอนะครับรอบนี้ก็เลยขี่นกไปกันนั่นเองเมื่อขี่นกมาถึงเกาะแล้วก็ฟาร์มดีครับรออะไรก็เวลาที่เหลือในวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มนะครับจนกระทั่งเกือบจะมืดแล้วครับผมก็เลยขี่นกกลับไปที่ฐานกันดีกว่าและในค่ำคืนนี้ผมก็ได้สร้างโต๊ะคราฟที่มีชื่อว่าฟาร์บิสเตอร์ขึ้นมานะครับมันก็คือโต๊ะคราฟเวอร์ชันอัปเกรดที่เอาไว้สร้างสิ่งประดิษฐ์ในยุคถัดๆไปแล้วก็ใช้น้ำมันในการทำงานนะครับคุณผู้ชมวันที่74ผมก็ได้ชวนคุณแฟนไปสำรวจทางโซนขวาของแผนที่นะครับที่มันยังไม่เปิดแต่ว่าคุณแฟนผมเธอไม่ไปด้วยเพราะเธออยากสร้างฐานหรือว่าทำของอยู่ที่ฐานนั่นเองผมก็เลยทำการขี่เจ้าอเจนทวิทออกมาคนเดียวนะครับอย่างเปล่าเปลี่ยวเลยแล้วก็ได้มาจอดนกพักอยู่ที่บริเวณหินก้อนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเขตโซนแดนเถื่อนหรือว่าโซนเบิงนั่นเองและอยู่ดีๆก็มีน้องกบเคลโลตัวหนึ่งนะครับได้กระโดดขึ้นมาบนหินที่ผมกำลังจอดนกพักอยู่ผมก็เลยได้ทำการควักหน้าไม้ที่มีลูกดอกยาสลบมายิงไปที่น้องกบเคลโลตัวนั้นเพื่อที่จะจับน้องกลับไปที่ฐานด้วยและแล้วผมก็ได้น้องกบเคลโลตัวนี้มาเป็นพักพวกคนใหม่แต่ว่าผมจะยังไม่เอาน้องกลับไปที่ฐานตอนนี้เพราะว่าผมอยากจะขี่นกสำรวจไปที่บริเวณโซนด้านขวาของแผนที่ก่อนก็เลยทำการขี่นกอเจนทวิทออกสำรวจต่อไปแล้วพอตกเย็นก็จอดนกแวะพักนะครับวันที่75หลังจากที่เช้าแล้วผมก็ได้ค้นพบว่ามันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางทะเลผมจึงทำการตัดสินใจขี่เจ้าอเจนทวิทนี้ไปสำรวจที่เกาะนั้นกันและเมื่อขี่นกมาถึงก็ได้ค้นพบว่ามันคือเกาะแห่งการตะลุมบอลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเกาะนี้นั้นมีแต่สัตว์กินเนื้อที่จะคอยตะลุมบอลทำร้ายกันเองซ้ำไปซ้ำมาแล้วผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าสาบเขี้ยวเดือหยอกครับหยอกมันคือเสือเขี้ยวดาบใช่แล้วครับผมอยากจะจับมันมาเลี้ยงเหลือเกินก็เลยนำหน้าไม้ยาสลบมาไล่ยิงไอ้เสือตัวนี้แต่หลังจากที่ยิงเฮดช็อตเสือตัวนี้ไปได้2นัดมันก็ตายลงนะครับอ้าวหน้าไม้แรงเกินแล้วครับเนี่ยก็หลังจากที่เจ้าเสือตายลงผมก็เลยขี่นกสำรวจต่อนะครับแต่ว่าก็พบว่ามีนกอเจนทวิทตัวนึงมาบินจอดใกล้ๆก็เลยนำหน้าไม้ที่มีลูกดอกยาสลบไปไล่ยิงเจ้านกอเจนทวิทตัวนี้กันเพื่อที่จะจับมันกลับไปที่ฐานด้วยแล้วก็ได้นกอเจนทวิทตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับผู้ชมจากนั้นผมก็ยังคงสำรวจเกาะนี้นะครับเพื่อหาเสือเขี้ยวดาบที่อยากได้แต่ว่าก็ไม่มีวี่แววของเสือเขี้ยวดาบที่พอจะจับได้เลยก็เลยตัดสินใจที่จะกลับกันดีกว่าพร้อมกับเจ้าอเจนทวิทตัวใหม่ที่จับมาค่ำคืนนี้ก็เลยเป็นค่ำคืนแห่งการขี่นกกลับไปที่ฐานนั่นเองและพอใกล้จะเช้าเห็นว่ามันมีเพชรทรานูดอนตัวนึงเดินอยู่นะครับก็เลยทำการนำหน้าไม้ยาสลบไปยิงน้องนั่นเองเพราะว่าผมสูญเสียเพชรทรานูดอนไป1ตัวจากการสู้กับไออัลฟาแรปเตอร์ขาแว้นที่มันหลอนยาอยู่นะครับเลยจะทำการจับน้องไปเพิ่มนั่นเองวันที่76หลังจากที่ได้เจ้าเพชรทานูดอนตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่แล้วก็ถึงเวลาบินกลับฐานกันต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลืมน้องกบเคโลโลที่จับไว้และอยู่บนโขดหินนะครับผมก็แวะรับน้องกลับไปด้วยโดยใช้เจ้าอเจนทวิทนะครับหนีบน้องกลับไปด้วยที่อุ้งเท้าและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็คือการขี่นกกลับที่ฐานนั่นเองคุณผู้ชมจนเช้าก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเกือบถึงแล้วแหละวันที่77ก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่ฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ทั้งวันนะครับก็เลยหมดไปกับการเทสเจ้าน้องกบเคโลโลตัวนี้นี่เองก็ข้อดีของน้องกบเคโลโลตัวนี้ที่ทำให้ทุกคนต้องจับมาเล่นในอาร์คนะครับนั่นก็คือน้องสามารถกินแมลงแล้วกลายเป็นซีเมนได้นั่นเองซึ่งซีเมนนี้ก็จะเป็นส่วนผสมสำคัญในการใช้อัปเกรดหรือว่าใช้สร้างอุปกรณ์ในช่วงเลทเกมเลยก็ว่าได้ก็น้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนจะจับมาใช้งานนะครับน้องกบเคโรโรวันที่78ด้วยความที่ผมนั้นมีความคิดที่อยากจะทำการมุ่งสู่ดินแดนแห่งน้ำแข็งที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแผ่นที่เดียไอแลนด์นี้นะครับผมก็เลยใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็เตรียมของเพื่อมุ่งสู่ดินแดนแห่งนั้นนั่นเองก็รอบนี้คุณแฟนจะไปด้วยนะครับเลยต้องใช้เวลาฟาร์มทั้งวันกันเลยวันที่79วันแห่งการเดินทางผมกับคุณแฟนก็ได้ขี่นกอเจนทวิทคนละตัวนะครับมุ่งสู่ดินแดนที่ผมได้กล่าวไปนั่นก็คือดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแผ่นที่ The Island ของเกมาร์คมันเป็นโซนที่มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าแดนหนาวนั่นเองก็วันนี้ทั้งวันหมดไปกับการเดินทางจริงครับผมแล้วก็มีจอดนกแวะพักตามโขดหินตาม
หน้าผาอะไรไประหว่างทางด้วยและพอพระอาทิตย์ตกดินก็แวะพักแถวบริเวณโซนป่าแดงนะครับคุณผู้ชมวันที่80ก็ยังคงออกเดินทางต่อไปนะครับแต่ก็ได้แวะขึ้นมาชมวิวบริเวณปากป่องภูเขาไฟนะครับก็นี่คือสภาพของภูเขาไฟแล้วก็แผนที่โดยรอบของเกมอาร์คนี้ตกไปก็ไม่น่าจะรอดนะครับแล้วก็บนปากป่องภูเขาไฟจะมีแร่หรือว่าหินออฟซิเดียนให้เราขุดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ได้ใช้ในตอนเลทเกมเหมือนกันไอหินออฟซิเดียนสีดำเนี่ยพอหมดธุระแล้วผมกับคุณแฟนก็เดินทางกันต่อนะครับและเมื่อบินมาถึงบริเวณที่ตีนเขานะครับอากาศแถวนี้ก็เริ่มเย็นแล้วก็เลยคิดว่าจะทำการตั้งแคมป์หรือว่าตั้งบ้านพักตากอากาศไว้ที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่น่าจะขี่นกเข้าไปในแดนหนาวตรงๆได้เนื่องจากว่าอากาศมันหนาวมากหนาวจนขนาดที่เรียกได้ว่าเลือดลดกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าจะตั้งแคมป์กันตรงที่บริเวณนี้ก่อนเพื่อสร้างเป็นฐานสำรองเพื่อฟาร์มเพื่ออะไรต่างๆก่อนที่เราจะเข้าไปฟาร์มในแดนหนาวอย่างเต็มตัววันนี้ทั้งวันผมกับคุณแฟนก็เลยใช้เวลาในการฟาร์มทรัพยากรแถวนี้เพื่อเอามาสร้างเป็นฐานที่ตั้งนั่นเองวันที่81ก็ยังคงเป็นวันแห่งการฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรแถวนี้จะมีหินเป็นส่วนใหญ่ผมกับคุณแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างบ้านเป็นบ้านหินนะครับผมจนตกเย็นก็ยังทำไม่เสร็จนะครับและนี่ก็คือสภาพของตัวบ้านที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับผมก็มีเพียงกองไฟที่กลางบ้านนะครับแล้วก็มีเตาหลอมเหล็กนะครับเนื่องจากว่าแถวนี้มีเหล็กให้ขุดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ในตอนกลางคืนจะวิ่งออกไปฟาร์มรอบนอกไม่ได้นะครับเพราะอากาศมันหนาวมากจำเป็นต้องยืนติดกองไฟตลอดเวลานะครับไม่ให้เลือดเราลดที่เห็นผมเลือดลดนี่ไม่ได้ไปตีกับตัวอะไรมานะครับเลือดลดเพราะอากาศหนาวคิดดูแล้วกันว่ามันหนาวแค่ไหนโคตรโหดเลยครับคุณผู้ชมวันที่82ผมได้ทำการขี่นกอาเจทวิตออกมาสำรวจที่บริเวณทางขวาของฐานนะครับแล้วก็พบว่ามันมีซากปลาหักพังอยู่พอลงจอดก็ได้ทะเลาะกับฝูงไฮยีน่าฝูงหนึ่งนะครับผมก็น้องมาโจมตีผมก่อนนะครับผมไม่ผิดและสักพักก็ได้เห็นว่ามันมีตัวนิ่มอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าผมควรจะจับตัวนิ่มนี้มาช่วยในการฟาร์มหินแถวนี้นะครับเพราะว่าน้องสามารถทุบหินได้ค่อนข้างดีนะครับผมฟาร์มหินได้ค่อนข้างเยอะก็จัดไปครับเอาหน้าไม้ยาสลบยิงน้องจนน้องสลับพอน้องหลับเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากน้องเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ได้น้องมาเป็นพรรคพวกคนใหม่ในตอนเกือบจะเช้าพอดีนะครับผมพอเช้าแล้วก็ใช้นกอเจนทวิตคีบน้องกลับไปที่ฐานนะครับผมวันที่83พอกลับมาถึงที่ฐานผมก็รีบทำการคราฟอานขี่น้องตัวนิ่มทันทีเลยนะครับพอจะได้เอาน้องมาใช้งานในการช่วยฟาร์มหินนั่นเองและนี่ก็คือความสามารถของน้องตัวนิ่มนะครับกดคลิกขวาน้องสามารถกิ้งเป็นวงกลมแบบนี้ได้ก็แปลกใจนะครับทำไมเราถึงไม่เวียนหัวแต่ว่าก็ดีแล้วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวอ้วกแตกก็น้องสามารถฟาร์มหินได้ค่อนข้างเอาไว้นะครับผมแป๊บเดียวมีเป็นพันก้อนแล้วประเด็นคือแถวนี้หินโคตรเยอะครับคุณผู้ชมวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการฟาร์มแถวนี้นะครับวันที่84ด้วยความที่ว่าตอนนี้บ้านเราก็ใกล้จะพอใช้อาศัยหรือว่าใช้หลบหนาวได้แล้วทรัพยากรต่อไปที่สำคัญนะครับนั่นก็คือขนสัตว์นั่นเองซึ่งขนสัตว์ในเกมนี้นะครับก็จะได้จากการชำแหละสัตว์บางจำพวกนะครับก็จะได้ขนมาเป็นของตอบแทนนั่นเองและสิ่งมีชีวิตที่ควรจะจับต่อไปนะตอนนี้นั่นก็คือเสือเขี้ยวดาบครับใช่ครับมันคือเสือเขี้ยวดาบที่ผมเอาหน้ามายิงตายมาแล้วนั่นเองแต่ว่ารอบนี้คงไม่ตายนะครับผมก็เลยทำการขี่นกเข้ามาในเขตแดนหนาวนะครับเพื่อหาจับเสือเขี้ยวดาบนั่นเองแล้วก็มาเจอเสือเขี้ยวดาบตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะลองทำการจับน้องดูก็น้องเสือเขี้ยวดาบตัวนี้ยิงไปทั้งหมด3นัดนะครับถึงสลบโชคดีนะครับที่น้องไม่ตายแต่ว่าน้องเวลสูงพอสมควรเลยพอน้องสลบแล้วครับทำไงต่อก็หลักสูตรเดิมครับเอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมแล้วก็รอน้องตื่นแต่ในระหว่างรอน้องตื่นก็มีเสือเขี้ยวดาบอีกตัวเข้ามาป่วนนะครับตัวนี้ก็เลยต้องจัดการทิ้งแต่ก็ตีกันนานพอสมควรครับเพราะว่าตัวนี้เวลเยอะมาก33เลยพอได้น้องเสือเขี้ยวดาบมาเป็นพรรคพวกคนใหม่แล้วก็ทำการใช้นกอเจนทวิตคีบน้องกลับไปที่ฐานนะครับผมเพื่อเอาไปสร้างอานขี่นั่นเองจะได้เอาน้องมาล่าแถวนี้ไว้สำหรับหาขนสัตว์วันที่85หลังจากเช้าแล้วผมก็ได้ขี่นกอเจนทวิตกลับเข้ามาในเขตแดนหนาวอีกรอบนะครับผมแต่รอบนี้เห็นน้ำทะเลกลายเป็นสีแดงตอนแรกก็ตกใจนะครับนึกว่าเป็นลาวาแต่ไม่ใช่แล้วก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแกะครับผมใช่น้องแกะนี้ถ้าใครเคยเล่นอาร์คก็จะรู้ดีว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถให้เนื้อที่เรียกได้ว่าเนื้อที่ดีที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้ก็จัดการน้องสิครับรออะไรก็แถมน้องยังให้ขนสัตว์มาด้วยนะครับถึง131อันเลยแล้วก็มีเนื้อที่ผมอยากได้นับถึง48ชิ้นเลยก็ผมจะยัดใส่น้องนกไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่เน่าสลายเร็วเกินไปจากนั้นผมก็ขี่เจ้าอเจนทวิตตัวนี้ไล่ฟาร์มแมมมอธที่มันหลุดฝูงมาอยู่ตัวเดียวนะครับผมเป็นการฟาร์มขนสัตว์นั่นเองแล้วก็ได้เหลือไปเห็นเจ้าหมูป่าที่กำลังเดินอยู่นะครับผมด้วยความที่ผมอยากจับหมูป่ามากก็เลยจอดนกไว้บนหินที่มันค่อนข้างสูงนะครับจากนั้นก็ใช้หน้าไม้ยาสลบกระหน่ำยิงเจ้าหมูป่า
แต่ประเด็นคือไอ้หมูมันมี2ตัวนะครับผมแต่ก็ยิงให้มันสลบได้เป็น1ตัวนะครับผมและด้วยความที่เห็นว่ามีคาโน่เดินป้วนเปี้ยนแถวนี้นะครับก็เลยบินลงมาจัดการเจ้าคาโน่ก่อนแต่หลังจากที่จัดการเจ้าคาโน่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเห่าหอนของฝูงสุนัขป่าแถวนี้นะครับผมและผมก็ถูกฝูงสุนัขป่าฝูงนี้เข้ามาจู่โจมและผมก็เลยเลือกที่จะทำการบินหนีนะครับสาเหตุที่ผมบินหนีนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเพราะเกมนี้หมาป่าที่อยู่เป็นฝูงนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากตีโคตรแรงเลยล่ะครับผมคุณผู้ชมยิ่งมันอยู่เยอะยิ่งเก่งนะครับผมจึงเลือกที่จะหนีก่อนและประเด็นสำคัญคือผมอยากจับน้องหมาเหล่านี้ด้วยผมก็เลยทำการบินกลับมาที่ทำเลเดิมนะครับนั่นก็คือบนหินที่สูงและจากนั้นก็ใช้หน้าไม้ยาสลบระดมยิงเหล่าหมาป่าที่ผมอยากจะได้นักหนาจนสลบเรียงตัวกันพอเห็นว่าบริเวณแถวนี้ปลอดภัยแล้วก็เลยทำการบินลงมาเพื่อเอาเนื้อของแกะนะครับใส่สัตว์ที่ผมยิงยาสลบไว้ก่อนหน้านี้ทีละตัวเริ่มจากเจ้าหมูตัวนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณแฟนผมกำลังขี่นกอีกตัวบินตามมานะครับเพราะว่าเธออยากจะไม่เห็นหมาป่าเธอชอบหมาป่ามากนะครับและหลังจากนั้นผมก็เริ่มเอาเนื้อแกะให้น้องหมาป่านะครับผมซึ่งผมสามารถจับน้องหมาป่าได้ทั้งหมด3ตัวนะครับบวกหมู1ตัวเป็น4ตัวเดี๋ยวเรามาเทสพาวเวอร์ของน้องหมาป่าพวกนี้กันก็หมาป่านะครับตัวที่เป็นจ่าฝูงจะสามารถกดคลิกขวาเพื่อหอนได้ในระหว่างที่หอนนะครับจะเป็นการบัฟให้ตัวน้องๆในฝูงซึ่งจะได้พลังโจมตีที่สูงขึ้นแล้วก็เหมือนจะลดดาเมจที่เข้ามาหาตัวน้องหมาป่าด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เรียกได้ว่าในระหว่างนี้นั้นน้องจะตีโคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองกับเจ้าแมมมอธตัวนี้กันก็เรียกได้ว่าตีแค่ไม่กี่ทีเจ้าแมมมอธก็ทำการลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาตายเลยนะครับสุดยอดไปเลยครับผม Power of Whoop ด้วยความที่ว่ามันใกล้มืดแล้วนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยตั้งแคมป์อยู่บริเวณสักที่หนึ่งในแดนหนาวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้ากลับบ้านตอนกลางคืนมันจะอันตรายนะครับและบวกกับมันหนาวมากนั่นเองจึงจะเป็นต้องก่อกองไฟเพื่อบรรเทาความหนาววันที่ 86ก็เลยเป็นวันแห่งการพาน้องๆเหล่านี้กลับไปที่ฐานนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมด2รอบนะครับผมกับคุณแฟนคีบคนละ2ตัว2รอบก็4ตัวพอดีถูกไหมหมา3หมู1เป็น4และเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มของทำของอยู่ที่ฐานนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ผมมีขนสัตว์ที่ค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเริ่มทำชุดกันหนาวได้บางส่วนแล้ววันที่ 87ตอนนี้ผมได้ทำชุดกันหนาวได้2ส่วนแล้วนะครับส่วนหัวกับส่วนหน้าอกก็เลยคิดว่ามันยังไม่พอนะครับเราจำเป็นต้องไปล่าเพิ่มและจากนั้นก็ขี่เจ้าอาร์เจนทวิตแล้วก็ใช้อุ้งตีนของมันครีบเจ้าน้องเสือเขี้ยวดาบตัวนี้ไปที่แดนหนาวด้วยกันเพื่อนำไปฟาร์มขนสัตว์นะครับผมวันนี้ทั้งวันก็เลยเป็นวันแห่งการขี่เสือเขี้ยวดาบฟาร์มขนสัตว์รัวๆเลยนะครับทั้งวันจริงๆแล้วพอตกกลางคืนก็มาก่อแคมป์ไฟนะครับผมอยู่ที่แดนหนาวนี่แหละไม่ได้กลับฐานนะครับวันที่ 88กิจวัตรประจำวันก็เหมือนเมื่อวานนะครับเป็นวันแห่งการขี่เสือเขี้ยวดาบฟาร์มขนสัตว์เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พบเจอน้องหมาป่า1ตัวนะครับก็เลยใช้โบล่าโยนล็อกขาแล้วก็เอาหน้าไม้ยาสลบยิงน้องให้สลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากครับจะได้น้องหมาป่าตัวที่4มาเป็นพรรคพวกในระหว่างที่รอน้องหมาป่าตื่นก็เรียกคุณแฟนมาด้วยนะครับจะได้มาช่วยกันคีบสัตว์กลับไปบ้านคนละตัวผมคีบเสือคุณแฟนคีบน้องหมาป่าหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วพอน้องตื่นแล้วก็ทำการคีบน้องกลับไปไว้ที่ฐานนะครับค่ำคืนของวันนี้ก็เลยอยู่ที่ฐานนะครับคุณผู้ชมวันที่ 89ผมก็ได้สร้างชุดกันหนาวบางส่วนให้คุณแฟนนะครับเพราะว่าคุณเธอนั้นยังไม่มีชุดกันหนาวใส่เลยส่วนผมมีแค่2ชิ้นก็น่าจะเพียงพอในการเอาตัวรอดในแดนหนาวแล้วนะครับเพราะว่าผมอัพสเตตัสค่าในการต้านทานสถานะค่อนข้างสูงเลยจากนั้นผมก็ชวนคุณแฟนไปจับไดโนเสาร์ที่ควรจะจับเป็นอย่างยิ่งในแดนหนาวนะครับและมันก็มีอยู่แค่แดนหนาวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้ายูไทแลนด์นัทนะครับผมก็วันนี้ก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการบินหายูไทแลนด์นัทที่พอจะสามารถจับได้นะครับจากนั้นก็ได้บินมาเจอเจ้ายูไทแลนด์นัทอยู่1ตัวนะครับผมซึ่งเป็นขนสีขาวด้วยสีขนค่อนข้างสวยเลยก็เลยคิดว่าจะจับน้องตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมจากนั้นผมก็เลยทำการขี่นกขึ้นไปอยู่บนที่สูงนะครับซึ่งเป็นหินที่สูงกว่าเจ้ายูไทแลนด์นัทตัวนี้แล้วก็ทำการยิงฟรีอีสปอร์ตนะครับผมส่วนคุณแฟนผมก็ให้เธอขี่นกอยู่บริเวณด้านบนหัวผมนะครับเพื่อดูสถานการณ์โดยรอบว่ามีตัวอะไรพุ่งเข้ามาโจมตีผมระหว่างนั้นหรือไม่เพราะว่ายูไทแลนด์นัทส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับมักจะอยู่กับเจ้าคาโน่ด้วยกันประมาณ 2-3 ตัวซึ่งเป็นลูกน้องของไอ้ตัวยูไทแลนด์นัทนี้เองพอยิงจนใกล้จะสลบนะครับน้องก็ทำการวิ่งหนีไปจากนั้นผมกับคุณแฟนก็เลยทำการขี่นกบินตามไปนะครับผมและก็ไปพบว่าน้องสลบอยู่ตรงซอกหินซอกนึงนะครับซึ่งมันก็เหมือนเดิมนะครับเอาเนื้อยัดปากน้องเพื่อจะจับน้องนั่นเองเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเฝ้าเจ้ายูไทแลนด์นัทตัวนี้นะครับผมวันที่
90หลังจากที่ได้น้องยูไทและนัทตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราแล้วก็ถึงเวลาที่ผมกับคุณแปลจะได้เดินทางกลับไปที่ฐานสักทีวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการเดินทางเพื่อพาน้องยูไทและนัทกลับไปที่ฐานนะครับผมก็จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างอ้อมพอสมควรนะครับเพราะว่าอยากจะเดินทางให้มันปลอดภัยที่สุดหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อให้น้องกลับถึงฐานอย่างปลอดภัยแล้วพอกลับมาถึงที่ฐานแล้วก็เลยใช้เวลาที่เหลือนะครับหมดไปกับการทำของอยู่ที่ฐานนี่แหละวันที่91ก็เนื่องจากว่าแดนหนาวในตอนนี้ที่เรามานั้นเรียกได้ว่าผมมาฟาร์มทรัพยากรที่ต้องการเกือบจะหมดแล้วก็เลยหาทางกลับบ้านกันดีกว่าครับคุณผู้ชมโดยพาไดโนเสาร์ที่จับที่นี่กลับไปด้วยก็ในระหว่างที่ขี่นกออกสำรวจนะครับผมก็ได้พบกับนกยักษ์ในเกมนี้นะครับผมอ่านชื่อไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยแต่ขอเรียกเป็นว่านกยักษ์แล้วกันและผมก็อยากจะจับนกยักษ์ตัวนี้มากก็เลยลองหาวิธีในการจับเจ้านกตัวนี้นะครับซึ่งวิธีที่ทดลองใช้นะครับนั่นก็คือการให้ผมถือหน้าไม้ยาสลบนะครับแล้วก็ให้คุณแฟนขี่นกเหยี่ยวอีกตัวนึงมาคีบผมแล้วก็ให้ผมคอยไล่ยิงนกยักษ์นะครับผมแต่ว่าก็เป็นวิธีที่เรียกได้ว่าล้มเหลวนะครับวิธีนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับคุณผู้ชมเจ้านกยักษ์นั้นก็บินหายแล้วก็หนีไปเลยผมกับคุณแฟนก็เลยอดจับนกยักษ์มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีเทคนิคในการจับนกยักษ์ด้วยการโซโล่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้เอาไปลองทำตามไงครับคุณผู้ชมวันที่92วันนี้ทั้งวันผมใช้เวลาหมดไปกับการสำรวจบริเวณที่จะสามารถสร้างแพเพื่อนำไดโนเสาร์กลับบ้านได้นะครับผมซึ่งก็เป็นวันที่ผมนั้นสำรวจบริเวณแม่น้ำต่างๆตามแผนที่ทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่มีจุดไหนที่เหมาะที่จะสร้างแพเพื่อนำไดโนเสาร์เหล่านี้กลับบ้านเลยนะครับผมวันที่93ผมจึงพักเรื่องวิธีหาทางกลับบ้านไปก่อนแล้วก็แวะมาขุดทรัพยากรบนภูเขาสูงนะครับส่วนใหญ่ที่ขุดไปก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ออฟซิเดียนและด้วยพลังแห่งวิกิพีเดียผมก็ได้พบหนทางที่จะพาเหล่าไดโนเสาร์ที่อยู่ที่นี่กลับไปบ้านผมนะครับนั่นก็คือการครับอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่าไจโรบอลนั่นเองผมก็เลยทำการตะเวนขี่นกอเจนทวิทเพื่อตามหาแอร์ดรอปนะครับผมเพราะว่าไอ้ลูกไจโรบอลที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้มันคราฟได้ที่แอร์ดรอปนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้คราฟไจโรบอลเรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมวันที่94วันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อคราฟไจโรเบลนะครับผมซึ่งอุปกรณ์หลักๆของผมนั้นมีเกือบครบแล้วขาดอยู่ด้วยกันเพียงแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือน้ำมันกับพอลิเมอร์นะครับผมซึ่งการจะหาทรัพยากร2อย่างนี้ได้ในแดนหนาวนี้ก็พอจะมีที่หนึ่งที่ผมนึกออกอยู่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะเตรียมตัวไปที่บริเวณนั้นกันในวันพรุ่งนี้วันที่95หลังจากที่เช้าแล้วผมก็ได้ทำการเตรียมวัตถุดิบที่จะเอาไปทำไจโรเบลนะครับซึ่งตัวผมต้องการไจโรเบลทั้งหมด10ลูกนะครับเอาเหลือ2ลูกก็เลยนำวัตถุดิบให้มันเพียงพอที่จะครับไจโรบอลทั้งหมด10ลูกพอดีนะครับก็ตามที่เห็นเลยจากนั้นก็ได้ขี่นกเหยี่ยวมุ่งหน้าไปที่บริเวณหนึ่งของแดนหนาวนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีหินน้ำมันให้เราสามารถขุดได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องดำลงไปขุดในน้ำถือว่าเป็นทำเลที่ดีเลยและในบริเวณแถวนี้นั้นยังมีเหล่าเพนกวินที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถให้ออร์แกนิกพอลิเมอร์หรือว่าเอามาใช้แทนพอลิเมอร์ได้นะครับก็ต้องกราบขออภัยน้องเพนกวินพวกนี้ด้วยนะครับที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้ผมพาไดโนเสาร์ของผมกลับบ้านก็ช่วยกันไว้อะไรให้น้องเพนกวินเหล่านี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมพอเราได้ของที่เราต้องการครบแล้วนะครับก็มุ่งหน้าสู่เสาสีฟ้ากันซึ่งตัวไจโรบอลนะครับจะครับที่เสาพวกสีฟ้าสีแดงสีเขียวนี้ก็ได้หรือจะครับที่แอร์ดรอปก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมขอไปครับที่เสาสีฟ้านะครับเพราะว่ามันมีตัวตนที่อยู่ชัวร์ๆไม่สุ่มเกิดเหมือนแอร์ดรอปวันที่96และนี่ก็คือหน้าตาของไจโรบอลนะครับซึ่งผมครับมาทั้งหมด10ลูกนะครับถึงแม้ไดโนเสาร์ที่ผมจับมาจะมีแค่8ตัวแต่ว่าผมก็คราฟเผื่อไปด้วยละกันเผื่อได้ใช้งานในอนาคตหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้ากลับไปที่ฐานที่ตีนเขานะครับพอกลับมาถึงที่ฐานแล้วก็รีบทำการย้ายทรัพยากรสำคัญที่จะนำกลับไปด้วยไปใส่ตัวนกอเจนทวิทนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอากลับทุกอย่างนะครับบางอย่างที่มันสามารถได้ทั่วไปก็จะเอาไว้ที่ฐานนี้ด้วยเพราะเผื่อในอนาคตผมกับคุณแฟนอาจจะกลับมาใช้ฐานนี้อีกรอบนะครับผมแต่พวกหินออฟซิเดียนพวกคริสตัลอะไรพวกเหล็กอะไรจะเอากลับไปให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงวันที่97เช้ามาผมก็เริ่มทำการจับสิ่งมีชีวิตใส่ใจโรบอลนะครับผมก็นี่จะเป็นขั้นตอนการจับใส่ใจโรบอลนะครับหลังจากจับสัตว์ใส่ใจโรบอลครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะทำการออกเดินทางกลับไปที่บ้านของเรากันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆไดโนเสาร์ที่จับไว้เป็นยังไงกันบ้างก็ได้เวลากลับไปดูแลน้องกันแล้วเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกับการขี่นกอเจนทวิทบินกลับฐานนะครับก็มีจอดแวะพักตามทางอยู่แล้วแหละเพราะนกมันบินตลอดเวลาไม่ได้แต่ก็วันนี้เรียกได้ว่าบินทั้งวันนะครับกลางคืนก็ยังบินอยู่นะครับผมจุดคบเพลิงบินนี่แหละวันที่98ก็เป็นวันแห่งการบินทั้งวันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะมี
อะไรมาอัปเดตให้ฟังบ้างนั่นก็คือคุณแฟนผมก็ได้ทำการแวะจับเจ้าไอตัวเนี้ยครับไม่รู้มันเรียกว่าอะไรผมขอเรียกว่ามอสช็อปแล้วกันก็คุณเธอนั้นอยากได้น้องมอสช็อปกลับไปที่ฐานก็เลยแวะจับได้มาตัวหนึ่งนะครับผมพอจับเสร็จก็บินต่อนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงที่ฐานนะครับในตอนกลางคืนพอดีพอกลับมาถึงก็รีบเช็คเลยนะครับว่ามีตัวไหนอาหารหมดไหมก็สรุปว่าคือทุกตัวยังมีอาหารอยู่ครบนะครับและทุกตัวก็ยังอยู่ครบวันที่99ก็ได้ทำการนำไดโนเสาร์ที่จับมาจากแดนหนาวนะครับมาปล่อยที่ฐานวิธีการปล่อยไดโนเสาร์นะครับนั่นก็คือการขว้างนั่นเองเหมือนโปเกบอลเลยแต่ว่ามันคือไดโนบอลครับคนละเรื่องกันจากนั้นในตอนเย็นผมก็เลยมาทำการลองผสมพันธุ์ไดโนเสาร์ดูนะครับซึ่งตัวที่จะทดลองนะครับนั่นก็คือเหล่าเทลิซิโนซอร์นั่นเองเพราะว่ามันมีตัวเมีย2ตัวแล้วก็ตัวผู้1ตัวแล้วก็ได้ไข่ของเจ้าเทลิซิโนซอร์มานะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังฟักไข่แล้วก็เลี้ยงลูกไดโนเสาร์ให้เป็นจึงขออนุญาตเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วก็หาก100วันหน้ามีจริงผมจะเริ่มทำการเพาะเลี้ยงเหล่าไดโนเสาร์น่ารักน่ารักให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้ามันมีจริงนะครับไอ้เรื่อง100วันหน้าเนี่ยวันที่100ก็เอาเป็นว่าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะดูจบก็ดีหรือดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันก่อนจากกันไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับถ้าใครใจดีแต่กดไลค์นี่ก็ฝากกดหน่อยนะครับเพราะว่ามันกดฟรีแล้วก็กดทีเดียวก็พอเด้ออย่ากด2ทีก็ตัวคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่ใช้เวลาตัดต่อหรือว่าทำนานกว่าคลิปอื่นๆพอสมควรเพราะว่าลองดูเวลารับชมโดยรวมนะครับมันเยอะกว่าคลิปอื่นพอสมควรเลยถูกไหมก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ร้อยวันถัดไปสวัสดีครับเปิดมาก็ขออนุญาตเริ่มวันที่103เลยนะครับก็สาเหตุที่เริ่มวันนี้เหรอเดี๋ยวจะบอกให้ฟังต้องขออนุญาตกราบขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมลืมอัดวันที่101กับวันที่102ก็เอาเป็นว่ากราบขออภัยอย่างสุดซึ้งนะครับเพราะว่าลืมอัดจริงๆตอนนั้นเล่นเพลินไปหน่อยเพราะว่าเห็นว่าครบ100วันแล้วก็เอาเป็นว่าผมจะมาสรุปคร่าวๆนะครับว่าวันที่101กับวันที่102ผมไปเจออะไรมาบ้างในวันที่101และ102นะครับผมก็ใช้เวลากับคุณแฟนส่วนใหญ่หมดไปกับการจับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ครับน้องนะครับมีนามว่าบาริโอนิกนะครับผมใช่แล้วครับมันคือบาริโอนิกตัวเดียวกับที่ถูกแรปเตอร์ทั้ง3ตัวนั้นฆ่าตายถ้าใครยังจำกันได้สาเหตุที่ผมหาจับน้องนะครับนั่นก็คือผมจะใช้น้องเป็นพาหนะในการเดินทางในท้องทะเลเดี๋ยวผมจะพาไปเทสพาวเวอร์ของน้องตัวนี้กันคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าน้องตัวนี้เก่งและดุแค่ไหนไปไปดูกันความสามารถของน้องบาริโอนิกตัวนี้นะครับนั่นก็คือการกดคลิกขวาในน้ำนะครับจะสามารถสะบัดหางเป็นวงกลมแบบนี้ซึ่งใครงงนะครับว่าไอ้สะบัดหางนี่มันโกงยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสิ่งมีชีวิตที่ตัวไม่ใหญ่ไปกว่าน้องบาริโอนิกตัวนี้นะครับเมื่อถูกท่าคลิกขวาของน้องจะเกิดสถานะที่เรียกว่าสตันใช่แล้วครับมันคือสถานะสตันเหมือนในเกมโมบ้าเลยแต่ในเกมอาร์คนี้มันจะมีความโกงชิบหายอยู่ตรงที่มันติดถึง10วินาทีเลยครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมได้ยินผิดหรอก10วินาทีเมื่อเราติดสถานะสตันนะครับเราจะยืนอยู่เฉยๆโง่ๆเป็นเวลา10วินาทีเลยนะครับอย่างที่เห็นกับเมกาโดดอนตัวนี้โดนซึ่งก็จะเรียกว่าไงดีอ่ะไม่โกงเหรอผมว่าโคตรโกงนะยืนเฉยๆ10วินี่ถ้าเป็นในเกม Dota 2นี่ผมบอกเลยว่าชิบหายของแท้นะครับผมของแท้เลยติดสตัน10วินเนี่ยและเมื่อติดสตันนะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องบาริโอนิกของผมตีฟรีอีสปอร์ตนะครับผมและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องบาริโอนิกตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรจะจับเป็นอย่างยิ่งนะครับในการใช้เป็นพาหนะทางน้ำนั่นเอง104ตอนนี้ผมนะครับมีโปรเจกต์ที่จะสร้างชุดสกูบ้านะครับผมก็ชุดสกูบ้านี่นะครับจะเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับเดินทางในท้องทะเลนั่นเองแต่ก่อนจะไปสร้างชุดก็ขออนุญาตแวะติดบั๊กสักหน่อยครับแล้วผมก็ได้ชุดสกูบ้าทุกชิ้นส่วนนี้มาใช้งานนะครับผมก็ตัวชุดสกูบ้านะครับจะคราฟได้ที่โต๊ะฟาซิเบเตอร์นี้แล้วก็จะใช้อุปกรณ์หลักๆเป็นพอลิเมอร์ก็ตอนนี้ผมก็มีพอลิเมอร์เพียงพอในการใช้งานสร้างชุดสกูบ้าแล้วจริงๆจะสร้างให้คุณแฟนด้วยนะครับแต่เธอไม่อยากลงน้ำนะครับผมก็เลยจะโซโล่ในการเดินทางใต้น้ำให้คุณผู้ชมดูแต่ก่อนหน้านั้นผมบอกตรงนะครับว่าผมรู้สึกรำคาญไอ้ตัวคอยาวที่มันเดินติดหอคอยคุณแฟนของผมมากผมก็เลยจะขอจัดการไอ้เวรคอยาวด้วยก่อนนะครับแล้วลองค่อยไปอย่างอื่นกัน
ก็แน่นอนนะครับว่าจัดการไม่ยากสักพักน้องคอยาวก็ลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาตายอีกแล้วคุณผู้ชม105เนื่องจากว่าเมื่อวานเราทะเลาะกับน้องคอยาวที่เดินติดบ้านครับผมก็เลยใช้เวลาทั้งวันของวันนี้หมดไปกับการนำไดโนเสาร์มาจอดให้มันถูกที่ถูกทางนะครับหรือก็คือจัดเรียงไดโนเสาร์นั่นเอง106และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ทำการลงสำรวจใต้ท้องทะเลแถวฐานของเรากันแต่ก่อนที่จะลงไปก็อย่าลืมใส่ชุดนักประดาน้ำหรือชุดสกูบ้ากันด้วยนะครับเดี๋ยวขาดออกซิเจนตายเมื่อพูดถึงสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับนั่นก็ต้องพูดถึงฉลามถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาจับฉลามกันก็ในเกมอาร์คจะมีชื่อเรียกว่าเมกาลูดอนนะครับแต่ขนาดตัวจะไม่เท่าขนาดเมกาลูดอนในหนังนะครับในเรื่องเมกนั้นมันคนละไซส์กันเลยสงสัยนั้นมันอยู่ในน้ำลึกนานเกินไปเลยตัวใหญ่ชิบหายแบบที่เห็นนะครับตอนนี้อยู่ในน้ำตื้นก็วิธีการจับน้องฉลามของผมจะไม่ยากเลยนะครับผมนั่นก็คือการให้น้องบาเลอนิกใช้หางฟาดจากนั้นน้องฉลามก็จะยืนโง่ๆให้เราสามารถใช้ล่าไม้ยาสลบยิงปีอีสปอร์ตได้นะครับคุณผู้ชมอีซี่แบบนี้เลยอะไรจะอีซี่กว่านี้แล้วไม่มีแล้วครับแล้วก็ใช้สูตรเดิมครับนำเนื้อยัดปากพอได้น้องฉลามมาเป็นพักพวกแล้วก็รีบพาน้องไปจอดไว้ที่น้ำตื้นใกล้ๆบ้านนะครับผม107ตอนนี้ผมกับคุณแฟนมีโปรเจกต์ที่จะขยายบ้านนะครับผมจะสร้างโรงเพาะเลี้ยงไดโนเสาร์ของผมซึ่งจะเป็นกองกำลังสำคัญในการช่วยผมพิชิตแมป The Island ของเกมอันนี้อันดับแรกเรามาช่วยคุณแฟนหาหินกันก่อนครับผมให้คุณเธอหาคนเดียวก็กระไรกระไรอยู่ครับผมก็เลยขี่นกอาร์เจนทวิตแล้วก็ขี่ตัวนิ่มมาด้วยนะครับเพื่อทำการฟาร์มหินแถวนี้เวลาในโซนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มหินนั่นเอง108ผมก็ได้ทำการลงมาสำรวจที่ใต้ท้องทะเลแถวๆบ้านนะครับตั้งแต่เช้าเลยเพื่อตามหาทรัพยากรที่มีชื่อเรียกว่าไข่มุกนะครับหรือว่าเพิร์ลนั่นเองซึ่งผมอยากได้มากนะครับผมเพราะว่าบ้านผมตอนนี้ขาดแคลนทรัพยากรเพิร์ลหรือว่าไข่มุกนี้เป็นอย่างมากที่ผมอยากได้นะครับนั่นก็เพื่อเอาไปทำที่ขี่เจ้ายูไทลนัทบวกกับผมอยากจะใช้ในการสร้างผลิตไฟฟ้าให้ที่บ้านนะครับซึ่งไข่มุกนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนสำคัญหรือว่าวัตถุดิบสำคัญในการสร้างแผงวงจรเพื่อใช้ในการสร้างไฟฟ้านั่นเองก็แน่นอนนะครับว่าในท้องทะเลนี้มันไม่ง่ายนะผมก็มีสิ่งมีชีวิตเข้ามารบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ขนาดมือน้องบาเลโอนิกตัวนี้แน่นอนเพราะว่าน้องสามารถสตันได้โคตรนานครับถึง10วินาทีเชียวและนี่ก็คือหน้าตาของทรัพยากรไข่มุกที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมก็จะเป็นไข่มุกแบบนี้แหละอยู่ที่พื้นทะเลเลยหรือว่าก้นทะเลลงไปเก็บมันขึ้นมานะครับง่ายประวัติสรุปไหนๆก็ลงมาถึงที่ก้นทะเลแล้วจะฟาร์มแต่ไข่มุกอย่างเดียวก็ยังไงอยู่ครับก็เลยแวะขุดน้ำมันกลับขึ้นไปด้วยพอใกล้จะมืดก็กลับฐานกันครับ109ก็ยังวนลูปคล้ายๆเมื่อวานนะครับก็ลงมาฟาร์มไข่มุกเหมือนเดิมแต่แล้วผมก็ได้ค้นพบกับสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างแปลกตานะครับและที่สำคัญคือมันกำลังพุ่งมาหาผมครับคุณผู้ชมเอาชิบหายแล้วครับทำไงดีแบบนี้ก็ไอสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับจะให้เรียกแบบภาษาบ้านๆของเราเลยก็คือปลายไฟฟ้านั่นเองซึ่งมันเป็นปลายไฟฟ้ายุคโบราณครับแต่ว่าขนาดตัวนี้เรียกได้ว่าใหญ่ชิบหายเลยนะครับเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบันก็แน่นอนนะครับว่าผมก็ต้องสู้กับพวกแมงอยู่แล้วแถมมีเมกาโลดอนมาร่วมแจมมั่วบอลงานอีกก็การต่อสู้ก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามที่เห็นเลยนะครับตัวละครของผมก็เรียกได้ว่าเกือบตายนะครับผมเพราะว่าโดนกระแสไฟฟ้าของไอ้ปลายไฟฟ้ายักษ์ซึ่งมันทำให้เรามีสถานะคล้ายๆสตันนะครับแต่ว่าไม่นานมากแล้วก็ต้องขอบคุณน้องบาริโอนิกนะครับที่ใช้ผ้าตวัดหางและช่วยทำให้สตันเจ้าปลาไหลไฟฟ้านี้ทำให้ผมสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้และที่สำคัญนะครับแม่งมากันถึง2ตัวแถมมีเมกาโลดอนอีกตัวหนึ่งด้วยส่วนเลือดของผมล่ะฮะก็เรียกได้ว่าเกือบตุยกันเลยนะครับคุณผู้ชมเกือบโดนคุณแฟนบ่นหูชายอีกแล้วมาหาเรื่องตายในท้องทะเลแบบนี้แต่ว่าผมกับน้องบาริโอนิกก็สามารถหนีรอดมาได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงจากนั้นก็ได้ทำการแวะจับเจ้าเมกาโลดอนตัวนี้ก่อนที่จะทำการกลับฐานนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือท้องทะเลของเกมอาร์คในตอนกลางคืนครับคุณผู้ชมดูความมืดนี่สิครับมันน่ากลัวแค่ไหนเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าจะมีตัวอะไรพุ่งมาโจมตีเราจากทางไหนส่วนสาเหตุที่ผมจำเป็นต้องอยู่ในท้องทะเลในตอนกลางคืนนี้ครับนั่นก็คือต้องรอเจ้าเมกาโลดอนตัวนี้นั่นเองคุณผู้ชมวันที่110ผมก็ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตอีกตัวนึงนะครับนั่นมีชื่อว่าบาซิโอซอรัสนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตจำพวกไหนแต่ว่าตัวมันนะครับมีเราปลากระเบนบินตามเต็มเลยก็ในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาจับน้องตัวนี้กันด้วยความที่ว่าเมกาโลดอนตัวเมื่อวานนะครับมันยังไม่ตื่นบวกกับชุดสกูบ้าของผมใกล้จะหมดออกซิเจนแล้วผมจึงตัดสินใจที่จะทำการกลับไปที่ฐานก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งน้องเมกาโลดอนไว้ที่นี่กลับมาถึงที่ฐานก็รีบทำการซ่อมสกูบ้าเลยนะครับแล้วก็แวะทำอานขี่ให้เมกาโลดอนตัวแรกด้วยเพราะว่ามันยังไม่มีอานขี่เลยจากนั้นก็รีบทำการโรงน้ำกลับไปเพื่อดูเมกาโลดอนตัวที่2ที่จับทิ้งไว้นะครับแต่ว่าก็พบกับฝู
งปลาอะไรเนี่ยปลาโลมาแล้วกันนะมันคือปลาโลมามากมายมาบินไม่ใช่มาบินมาล้อมผมแบบนี้นะครับจากนั้นก็มุ่งมาดูน้องเมกาลูดอนต่อแล้วก็พบว่าน้องยังอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมจากนั้นผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าชื่อแม่งอ่านว่าอะไรครับเนี่ย Liaplorodon ซึ่งผมกับเจ้าเมกาลูดอนนะครับก็ได้ทำการเข้าปะทะกับเมกาลูดอน1ตัวบวกกับไอตัว Liaplorodon และไอตัว Liaplorodon มันมีความสามารถในการสร้างคลื่นน้ำวนแบบที่เห็นด้วยครับแล้วอยู่ดีมันก็หายไปก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือว่าอะไรนะครับผมแต่เอาว่าผมกับน้องเมกาลูดอนแล้วก็บาริโอนิกรอดแล้วนะครับคุณผู้ชมจากนั้นผมก็ได้ทำการมุ่งหน้าเก็บไข่มุกตามที่ผมต้องการต่อไปจนกระทั่งได้เข้ามาพบกับไข่มุกที่อยู่ในบริเวณที่เรียกได้ว่าคล้ายกับถ้ำนะครับผมก็พบกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่ผมขอเรียกมันว่าไอเนสซีแล้วกันซึ่งมันมากัน2ตัวแถมยังมีปลาไหลไฟฟ้ามาร่วมแจมมั่วบ้านงานด้วยครับคุณผู้ชมผมจึงตัดสินใจที่จะเลือกที่จะหนีนะครับแต่ว่าน้องเมกาลูดอนของผมก็หนีไม่ทันนะครับก็เลยต้องเสียสละพีชีพเพื่อให้ผมกับน้องไบโอนิกสามารถหนีออกมาจากปากถ้ำนั้นได้ก็อย่าลืมไว้อะไรให้น้องเมกาลูดอนตัวนี้กันด้วยนะครับคุณผู้ชม111วันนี้ทั้งวันนั้นผมก็หมดไปกับการดำน้ำเพื่อจับเจ้าปลาโลมาเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถจับได้นะครับพอน้องจะหิวน้องก็ว่ายน้ำหนีผมไปก่อนก็เลยไม่สามารถจับน้องได้สักตัวนะครับผมแล้วก็มีแวะตีกับปลากระเบนก่อนกลับแล้วผมก็สังเกตเห็นว่ามันมีเจ้าปลาไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรครับแต่ผมขอเรียกเป็นวานแล้วกันชื่อบาเซโอซอรัสผมเลยอยากจะทำการจับเจ้าปลาวานตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปซ่อมชุดนักประดาน้ำของเราก่อนเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะพังแล้ว112วันแห่งการก่อร่างสร้างฐานซึ่งวันนี้นะครับผมได้ทดลองใช้ระบบไฟฟ้าของเกมก็เรียกได้ว่าเสียเวลาทำทั้งวันเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของไฟฟ้าในเกมนี้นะครับก็จะมีมอเตอร์ปั่นไฟโดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จะปั่นไฟมาให้หลอดไฟนะครับผมก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสว่างแสบตาเลยครับผมมันจ้าซะเหลือเกินก็อันนี้เป็นแค่ตัวทดลองนะครับตัวใช้งานจริงจะเป็นอีกแบบไม่ต้องห่วง113ด้วยความที่ว่าตอนนี้ซีเมนที่บ้านผมมันใกล้จะหมดแล้วแต่จะให้ผมไปหาหินมาบดเป็นซีเมนก็กระไรกระไรอยู่นะครับผมจึงเลือกขี่น้องกบเคลโลตัวนี้ออกไปฟาร์มซีเมนต์นะครับผมก็วันนี้เรียกได้ว่าฟาร์มซีเมนต์กันทั้งวันเลยทีเดียวคุณผู้ชม114วันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำการจับเจ้าบาซิโอซอรัสแต่ก่อนหน้านั้นเราไปฟาร์มเนื้อน่องกันก่อนเพราะว่าเจ้าวานตัวนี้นะครับจะใช้เนื้อน่องในการเทมนั่นเองคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะเทมเจ้าบาซิโอซอรัสได้จำเป็นต้องเคลียร์ฝูงกระเบนที่ลอยตามไอ้ปลาวานตัวนี้ก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าเสียเวลานัวกับปลากระเบนนี่ใช้เวลานานพอสมควรเลยหลังจากจัดการหมดก็ยังมีเมกาโลดอนเข้ามาบั่วบ้านงานด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของน้องบาริโอนิกตัวนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเทมปลาวานตัวนี้กันวิธีการเทมก็จะไม่ยากนะครับคอยเติมอาหารให้มันเรื่อยๆเมื่อมันหิวนะครับผมไม่จำเป็นต้องทำให้สลบเหมือนปลาตัวอื่นนะครับง่ายๆ easy easy ในระหว่างนั้นผมก็เทมน้องปลาโลมาเหล่านี้ที่ลอยตามมาด้วยนะครับก็ได้มาทั้งหมด3ตัว115และนี่ก็คือเจ้าปลาวานที่ผมบอกไปนะครับบาเซโอซอรัสตอนนี้ก็มีที่ขี่หรือว่าอานขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือพาหนะทางท้องทะเลตัวสำคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้ก็ผมจะใช้น้องในการลงดันหรือว่าลงทับในท้องทะเลนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาลงก็ตัวน้องจะบังคับค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับก็ต้องฝึกให้ชินก่อนอันดับแรก116ซีเมนที่เพิ่งไปฟาร์มมาหมาดๆนะครับก็ถูกใช้ไปกับการทำอานขี่ไดโนเสาร์เกือบจะหมดแล้วก็จำเป็นจะต้องขี่น้องกบเคราโลตัวนี้ออกมาฟาร์มอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้และทั้งวันก็ฟาร์มทั้งวันเลยครับฟาร์มซีเมน117ผมกับคุณแฟนครับมีโปรเจกต์ที่จะทำการไล่ล่าอาร์ติแฟกต์ในถ้ำนะครับเพื่อเอามาตีบอสซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่จำกันได้นะครับว่าผมกับคุณแฟนเคยลงถ้ำไปแล้ว1รอบแต่ก็เป็นการลงที่ศูนย์เปล่านะครับศูนย์เสียฝูงแรปเตอร์ทั้งหมดไปในตอนนั้นเลยก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกับคุณแฟนยังนึกถึงแล้วก็เศร้าอยู่เลยนะครับณตอนนี้เพราะฉะนั้นผมกับคุณแฟนจะทำการจับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและก็สามารถลงถ้ำได้อย่างอีซี่นะครับซึ่งนั่นก็คือน้องเสือนั่นเองน้องเสือที่อยู่ที่ป่าแดงใช่แล้วครับผมกับคุณแฟนจึงทำการขี่นกมาที่ป่าแดงเพื่อจะจับน้องเสือตัวนั้นไปใช้ในการลงถ้ำนั่นเองคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นเมื่อมาถึงป่าแดงแล้ว
เราก็ทำการตั้งแคมป์ตั้งฐานกันก่อนนะครับเพราะว่าที่ป่าแดงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแดนเถื่อนที่ไม่รู้จะพูดยังไงครับเอาเป็นว่ามันคือแดนเถื่อนแบบเถื่อนชิบหายครับคุณผู้ชมเราจะเป็นต้องมีจุดเซฟเฮาส์ที่เรียกว่าบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรา118ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเอาเจ้าเทลิซินเอลซอร์หรือว่าเจ้าเล็บยาวมาด้วยเพื่อช่วยในการฟาร์มไม้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่ป่าแดงนี้มีทรัพยากรที่เรียกว่าไม้นั้นเยอะมากๆแบบเยอะโคตรๆนะครับผมจึงทำการเอามันมาช่วยฟาร์มไม้เพื่อสร้างเซฟเฮาส์ของผมกับคุณแฟนนั่นเองวันนี้ก็เลยใช้เวลาหมดไปกับการฟาร์มไม้แถวนี้นะครับเพื่อสร้างเซฟเฮาส์แต่ก็แน่นอนนะครับว่าเรามาถึงป่าแดงทั้งทีแล้วเราจะมาจับแค่เสือตัวเดียวมันก็กะไรกะไรอยู่ผมได้ไปอ่านเจอในวิกิพีเดียนะครับคุณผู้ชมว่าหมีก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเหมือนกันน่าจะลองจับมาไว้เผื่อได้ใช้ลงถ้ำก็เป้าหมายหลักๆของการมาป่าแดงในครั้งนี้ของผมนะครับจะจับเสือกับหมีนั่นเองถ้าเจอตัวอะไรก็จับตัวนั้นก่อนนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมจะทำการเล่าแบบคร่าวๆเอาแบบเนื้อเน้นๆนะครับไม่เน้นน้ำให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าการประชนภัยในป่าแดงของผมกับคุณแฟนนั้นเจออะไรมาบ้างสำหรับการจับเสือกับหมีนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่ามีข้อผิดพลาดที่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่เทวดาที่ไหนไอ้เรื่องข้อผิดพลาดนั่นแหละก็ยกตัวอย่างเช่นล่อเสือมาติดกับดักได้แล้วแต่ว่าก็ลืมตั้งเจ้าเล็บยาวเป็นพาสซีฟนะครับมันก็ไปตีเสือผมตายเฉยหรือแม้กระทั่งไล่ยิงหมีจนสลบแต่มันก็วิ่งลงไปในบึงแล้วก็ไปสลบในบึงนะครับและผมกับคุณแฟก็ตามลงไปยัดเนื้อน่องให้มันถึงในบึงแต่สักพักก็อยู่ดีก็มีจระเข้วิ่งมาแดกหมีที่กำลังสลบอยู่อ้าวหมีผมโอ้โหไอชิบหายกว่าจะทำให้สลบได้เกาะแทบแตกแม่งตีโคตรแรงเพราะฉะนั้นตายซะอยู่เวรจระเข้ตายตามหมีไปซะแม่งกว่าจะสลบได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเยอะแค่ไหนหมีตัวแรกก็มาในวันที่121นะครับผมด้วยความสามารถในการ Server Anakin I have the high ground อยู่บนที่สูงใช่แล้วครับยิงปีอีสปอร์ตไปเลยตอนน้องสลบแล้วก็ตามไปยัดเนื้อน่องใส่ปากน้องก็น้องหมีตัวแรกที่ได้มาเป็นตัวเมียนะครับคุณผู้ชมผมตั้งใจว่าจะจับให้มันครบคู่นะครับฉะนั้นเสือต้องได้1คู่หมีก็ต้องได้1คู่เหมือนกันก็เป็นว่าขาด3ตัวไปเราไปลุยกันต่อพูดถึงหมีตัวแรกไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาพูดถึงเสือตัวแรกกันบ้างไอ้น้องเสือตัวแรกนะครับผมใช้เลือดเนื้อและเกาะของผมไปแลกมาแบบที่เห็นเลยก็เรียกได้ว่ายอมโดนตีนะครับเพื่อยืนยิงแลกกับน้องเลยทีเดียวและที่สำคัญน้องตีโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมเกาะนี่แหกรอบที่2กันแล้วนะครับและพอน้องสลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลักสูตรเดิมครับเอาเนื้อยัดปากแล้วก็รอแค่นั้นเองส่วนน้องเสือตัวแรกนะก็จะเป็นเพศผู้ก็จะขาดแค่2ตัวนะครับหมี1แล้วก็เสือ1นะครับคุณผู้ชมตัวน้องเสือตัวที่2นะครับผมก็มาจับได้ในวันที่125นะครับผมลองดูสีขนของน้องสิสีแดงสวยงามมากๆเลยครับผมโอ้โหถูกใจใช่เลยครับสีขนแบบนี้และน้องตัวนี้ก็เป็นเพศเมียนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้เสือครบ1คู่แล้วต่อไปเราขาดเพียงแค่หมี1ตัวเท่านั้นนะครับแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมครับว่าไอ้เกมเชี่ยนี่ครับมันชอบมีปัญหากับผมเวลาที่ผมอยากจะได้อะไรนะครับมันไม่เคยส่งมาให้ผมแบบง่ายๆนะครับผมสังเกตตั้งแต่ตอนผมหาเมล็ดเบอร์รี่ดำแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรกับผมนักหนาถึงไม่ยอมส่งของที่ผมต้องการมาให้ผมง่ายๆแต่โดยดีหรือพอส่งของที่ผมต้องการมาให้แล้วก็มักจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกำลังเอาลูกดอกยาสลบไล่ยิงหมีอยู่ดีๆก็โดนไอ้เจ้าเล็บยาววิ่งมาตีเฉยเลยครับผมว่าผมยืนไกลจากไอเล็บยาวนี่พอสมควรแล้วนะครับเนี่ยทำไมอยู่ดีมันวิ่งมาตีได้วะหรือแม้กระทั่งกำลังไล่ยิงยาสลบใส่อยู่ดีพอมันจะสลบมันก็วิ่งเข้าบึงอีกแล้วครับคุณผู้ชมไอเผ่าพันธุ์หมีนี่มันเป็นอะไรกับบึงมากครับพอจะสลบแล้ววิ่งลงบึง2ตัวแล้วนะด้วยความหัวร้อนของผมนะครับผมจึงเปลี่ยนจากการที่เราขี่เจ้าเล็บยาวหาหมีที่ผมต้องการเปลี่ยนเป็นมาขี่นกอจินทวิทหาแทนนะครับจะได้หาเจอไวๆแล้วก็น่าจะหาง่ายขึ้นแหละมั้งมาลองดูกันและแล้วในวันที่132ก็สามารถยิงให้น้องหมีตัวที่ต้องการสลบได้ในที่สุดนะครับโอ้โหกว่าจะทำได้โคตรนานแต่คุณผู้ชมคิดจริงๆเหรอครับว่าไอ้เกมอย่างมันจะทำให้ผมสมหวังดังปรารถนาง่ายๆอยู่ดีๆผมก็ถูกไมโครแรปเตอร์ตีและติดสตันสิบวีนะครับทำให้หล่นจากนกคุณแฟนผมที่ตกใจก็เลยเข้ามาช่วยผมอย่างเร่งด่วนครับแต่แล้วอยู่ดีๆก็มีเจ้าคาโน่นะครับที่ไม่รู้ว่าแม่งมาจากไหนก็มาหลอยตีเจ้าหมีที่นอนสลบอยู่แบบดื้อๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหกว่ากูจะทำให้สลบได้มึงแม่งเวเนย
133ด้วยความที่เห็นว่ามันมีสไปโนอยู่ในแหล่งน้ำข้างๆนะครับและมันเป็นตัวผู้ซึ่งบ้านผมก็ขาดสไปโนตัวผู้พอดีก็เลยถือโอกาสจับแม่งกลับไปด้วยแล้วกันไหนๆก็ไม่ได้หนีละเอาสไปโนแทนแม่งนี่แหละและแล้วก็ได้น้องสไปโนตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับพอจับได้แล้วก็จับใส่บอลเลยผมเอาบอลมาด้วยนะครับผมลืมบอกเพื่อมาขนสัตว์กลับไปอย่างอีซี่นะครับผมคุณผู้ชมและในวันที่134ผมก็สามารถทำให้หมีตัวที่2นั้นสลบได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมรอบนี้ผมกับคุณแฟนก็เลยจัดเวรยามเฝ้าเจ้าหมีตัวนี้อย่างขมักเขม้นหรือว่าอย่างเข้มงวดเลยนะครับไม่ให้มีตัวหอกอะไรมาจัดการน้องหมีตอนที่กำลังสลบนะครับและในที่สุดผมกับคุณแฟนก็ได้น้องหมีตัวที่2อันนี้มาเป็นพักพวกสักทีนะครับผมก็อย่ารอช้าครับจับน้องใส่บอลกันเลยก็กว่าจะได้น้องหมีตัวที่2นี่นะครับก็เรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นกันเลยคุณผู้ชม135สิ่งจำเป็นในลำดับต่อมาสำหรับการลงถ้ำหรือว่าลงดันเจี้ยนนะครับนั่นก็คือการหายาแก้พิษสถานะเมกาลาบี้ที่เกิดจากเจ้าค้างคาวนะครับผมคุณผู้ชมถ้าใครเคยดูคลิปผม100วันในอาร์คก็จะจำได้ว่าผมติดสถานะเมกาลาบี้นี้ตายถึง2รอบกันเลยฉะนั้นวันนี้ผมจะมาหาอุปกรณ์เพื่อเอาไปทำยาแก้พิษอันนั้นนั่นเองก็วัตถุดิบหลักๆของยาแก้พิษนะครับนั่นก็คือเห็ดกับดอกไม้หายากนะครับในภาษาอังกฤษก็คือมัสลูมกับแลฟาวเวอร์นะครับก็วิธีการหาก็จะไม่ยากครับถ้าเรามีเจ้าเล็บยาวที่มีนามว่าเทลิซิโนซอร์นี่นั่นเองก็เรียกได้ว่าผมใช้เจ้าเทลิซิโนซอร์นี้เดินฟาร์มหาดอกไม้กับเห็ดนั้นทั้งวันกันเลยแล้วก็ได้มาจำนวนมหาศาลเลยนะครับโดยเฉพาะดอกไม้นี่แม่งเยอะชิบหายเลยคุณผู้ชม136หลังจากที่ได้ของที่ต้องการหมดแล้วก็เหลือเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีนามว่าไดเมโชดอนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกิ้งก่าที่มีแผงหลังนั่นเองก็ออกเดินทางตามหากันนะครับแล้วก็มาเจอน้องอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับผมแต่ว่าผมก็สามารถทำให้น้องสลบได้เพียงแค่3ตัวนะครับเพราะว่าลูกดอกยาสลบผมมันหมดก่อนอีกตัวนึงก็เลยต้องฆ่าทิ้งนะครับก็ต้องกราบขออภัยน้องด้วยเอากลับได้แค่3ตัวจริงๆครับและพอน้องตื่นแล้วเราก็จับยัดใส่บอครับเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปที่บ้านกัน137ผมกับคุณแฟนก็จะเป็นจะต้องบอกลาบ้านพักตากอากาศที่ป่าแดงแห่งนี้แล้วครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่ฐานหลักของเราหรือว่าบ้านหลักของเราไหนๆแล้วเราก็มาขุดเหล็กก่อนกลับกันดีกว่าเพราะว่าบ้านผมก็รู้สึกว่าเหล็กมันเริ่มขาดแคลนแล้วเราจะมามือเปล่าได้ไงนะครับเราต้องมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคุณผู้ชมขุดเหล็กเสร็จแล้วก็บินกลับบ้านกันดีกว่าครับผมมาถึงที่บ้านตอนกลางคืนพอดีแต่นี่ดูความสว่างของไฟนะครับโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินแต่เดี๋ยวผมจะมาทำใหม่นะครับให้มันสว่างกว่านี้138วันแห่งการฟาร์มของแล้วก็ทำของที่เราไปฟาร์มมาจากป่าแดงนะครับผมโดยเฉพาะอานขี่ของสิ่งมีชีวิตที่จับมาจากป่าแดงก็เรียกได้ว่าฟาร์มทั้งวันกันเลยสำหรับวันนี้139เอ้าซีเมนที่ฐานมันหมดอีกแล้วครับเพราะว่าเอาไปทำของหมดแล้วทำไงดีครับก็ขี่น้องกบเคลโรตัวนี้ออกไปฟาร์มซีเมนกันสิครับรออะไรวันนี้ก็เลยเป็นวันแห่งการฟาร์มซีเมนทั้งวันเลย140ก็กลับมาทำของเหมือนเดิมอยู่ที่ฐานนะครับเพราะว่าไอ้วันก่อนหน้านี้ยังทำไม่เสร็จนะครับโดยเฉพาะที่ขี่หมีอันนี้วันนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ที่ฐานหมดเลยครับทั้งวันเลย141ก่อนที่เราจะไปทำการลงถ้ำนะครับเราจะไปจะต้องทำการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อให้เกิดความเสียหายที่น้อยที่สุดในการลงถ้ำนั่นก็คือการเก็บเลเวลให้น้องเสือของผมนะครับผมจึงใช้เวลาของวันนี้ทั้งหมดหมดไปกับการขี่น้องเสือไล่ฟาร์มเลเวลฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังแต่หลักๆคือฟาร์มเลเวลนั่นเองเรียกได้ว่าฟาร์มทั้งวันเลยครับวันนี้142ผมก็ได้ค้นพบกับแหล่งฟาร์มชั้นดีนะครับนั่นก็คือเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ซึ่งมันจะกลายเป็น EXP ให้กับเสือของผมยกระดับขึ้นไปให้แข็งแกร่งขึ้นผมกับคุณแฟนจึงทำการขี่เสือคนละตัวออกมาเพื่อจัดการเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้กันก็วิธีการสู้กับมันนะครับก็คือผมจะเข้าไปเปิดก่อนด้วยเสือของผมจากนั้นก็ล่อมันมาหาคุณแฟนแล้วก็ทำการลุมกระทืบมันอย่างอีซี่นะครับก็การโจมตีของน้องเสือนะครับจะสามารถโจมตีและเกิดสถานะที่เรียกว่าเลือดออกนะครับผมซึ่งสถานะเลือดออกนี้จะเป็นสถานะผิดปกติที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับผมก็สิ่งมีชีวิตที่ติดสถานะนี้จะเสียเลือด 5% ต่อวินาทีนะครับเป็นเวลากี่วินาทีอันนี้ผมประจำไม่ได้แต่ว่าเราสามารถตีให้มันติดซ้ำติดสแต็กไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าโกงเปล่าวะแบบนี้ผมว่าโกงนะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงแบบเลือดออกในเกมเอลเดนริงนะครับอันนั้นถ้าใครเคยเล่นหรือว่าเคยดูคลิปมาก่อนก็จะรู้เลยว่าอันนั้นแม่งก็แรงหลังจากที่จัดการเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ได้ก็ได้เลเวลมากถึง6เลเวลเลยนะครับผมแถมได้เนื้อน่องแบบแทบจะเปิดร้าน KFC ได้เลย
โอ้โหเรียกได้ว่าอีซี่เลยครับและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็ดิ่งตรงมาที่บึงนะครับเพื่อจัดการหาเลือดปิงนั่นเองเลือดปิงก็จะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำยานะครับผมยาที่เอาไว้กันสถานะเมก้าลาบี้ของเจ้าขังขาวนั่นเองแต่ว่าก็ตีทั้งวันก็ไม่ได้เลือดปิงมาเลยสักอันนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะกลับฐานก่อนแล้วก็มีแวะจับน้องลิงก่อนกลับฐานนะครับตัวน้อยๆน่ารักแบบนี้143ก็ยังคงใช้เวลาในการไล่จับลิงอยู่นะครับเพราะว่าต้องการจับให้มันครบคู่มันเป็นคำสั่งของคุณแฟนผมนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกไอ้เรื่องครบคู่ไม่ครบคู่เนี่ยแต่ก็ต้องทำตามคุณเธอนะครับพอจับลิงได้ครบคู่แล้วก็เดินทางกลับฐานกันแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับฐานก็ได้พบกับแหล่งฟาร์มเลี้ยงผีชั้นดีอีกแล้วคุณผู้ชมมันก็คือเจ้าอัลฟาแรปเตอร์อีกตัวนึงนั่นเองก็จัดการมันดีครับรออะไรรอบนี้ก็ได้มามากถึง3เลเวลเลยมากหรอว่า3เลเวลเนี่ยแต่ก็เอาเป็นว่าได้ก็พอแล้วครับพอกลับมาถึงฐานก็แวะฟาร์มทำของตามปกตินะครับแล้วก็มาลองเทส Power of หมีกันซึ่งหมีนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิ่งไวมากๆนะครับผมนี่ครับคือความเร็วของเจ้าหมีเรียกได้ว่าโคตรเร็วครับผมแต่ถึงกระนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับว่าผมไม่ได้ใช้หมีในการต่อสู้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนจบ200วันเลยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่เสียเวลาหาไล่จับหมีตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยสักนิดเดียวเพราะว่าน้องเสือมันโคตรโหดโคตรอันตรายกว่าเจ้าหมีนะครับเจ้าหมีก็เลยตกกระป๋องไปเลย144ผมก็ได้ใช้พลังแห่งวิกิพีเดียนะครับเพื่อเสิร์ชหาดูว่าเลือดปิงมันดรอปยังไงวะสุดท้ายก็ได้คำตอบนะครับว่าให้ใช้น้องหมาป่าในการฟาร์มเลือดปิงอ้าวก็คือผมเสียเวลาทั้งวันวันนั้นเลยนะครับในการเอาเสือไปลงบึงแต่ก็ไม่ได้เลือดปิงกลับมาก็เดี๋ยวเราค่อยพาฝูงหมาป่าไปตะลุยบึงกันใหม่แล้วกันทั้งนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเรามาลองฟักไข่เจ้าเทลิซิโนซอร์ที่ดองไว้ในตู้เย็นกันดีกว่าก็วิธีการฟักของผมนะครับนั่นก็คือการโยนไข่ลงไปในดงของไดเมโทดอนตัวไดเมโทดอนนะครับจะมีบัฟคล้ายๆกับตัวเครื่องปรับอากาศในเกมอาร์คเลยสามารถทำให้ไข่อยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมจะฟักนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรจะจับอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจทำเครื่องปรับอากาศในเกมอาร์คนะครับผมใช้ไอตัวนี้แหละฟักไข่แทนและแล้วน้องเทลิซิโนซอร์ตัวเล็กก็ได้ลืมตาบนโลกอันโหดร้ายนี้แล้วครับซึ่งไข่ฟองนี้ครับให้เทลิซิโนซอร์เป็นแฝดเลยคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมยังไม่รู้เรื่องการเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวเล็กมากผมจึงไปทำการปรับค่าแค่ฟักไข่เร็วกับโตเร็วนะครับให้อยู่ที่3เท่าแต่ว่าผมไปลืมปรับค่าเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าค่าอะไรค่าวอนแคร์ครับซึ่งมันจะทำให้ไดโนเสาร์ของเรานั้นเก่งขึ้นนะครับถ้าเราสามารถทำวอนแคร์สำเร็จซึ่งตอนนี้ผมก็ลืมปรับนะครับทำให้ค่าของวอนแคร์มันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกันเลยนะครับคุณผู้ชมชั่วโมงครึ่งเลยด้วยซ้ำก็วิธีการเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวเล็กก็จะไม่ยากนะครับเพียงแค่เอาอาหารที่เขากินยัดใส่ให้เขานะครับในตอนเขาเป็นเด็กพอเขาโตพอระดับหนึ่งแล้วเขาก็สามารถกินอาหารจากถังอาหารได้ก็อีซี่ครับไม่ยากเนี่ยครับถ้าไอหลอดเนี่ยเต็มเขาก็จะโตเป็นไดโนเสาร์ที่โตเต็มวัยนะครับสามารถใช้งานได้เลย145ก็ยังคงวุ่นวายกับการเลี้ยงเจ้าไดโนเสาร์ตัวเล็กทั้ง2ตัวนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้จากนั้นในช่วงบ่ายๆนะครับผมก็ขี่เจ้ากบเคลโลออกมาฟาร์มหาซีเมนต์อีกแล้วคุณผู้ชมฟาร์มเสร็จก็แวะกลับไปที่ฐานนะครับแล้วก็มาดูแลไดโนเสาร์2ตัวต่ออ้าวแต่ว่ามันโตขึ้นเปล่าวะครับเนี่ยดูสิสูงจะเท่าหัวเราแล้ว146วันนี้ในตอนช่วงเช้านะครับผมก็ได้ทำการขี่เจ้านกอัจเจนทวิทเพื่อตามหาแหล่งฟาร์มเลเวลชั้นดีอย่างเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ก็ในระหว่างที่ขี่นกบินอยู่นะครับก็ได้เจอเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ถึง2ตัวกันเลยและที่สำคัญมันอยู่ค่อนข้างไม่ไกลกันมากนะครับมัน2ตัวนี้จะกลายเป็นแหล่งฟาร์มอีกพีชั้นดีให้กับเสือของผมหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการขี่นกกลับไปที่ฐานเพื่อนำน้องเสือนะครับคนละตัวกับคุณแฟนออกไปล่าเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้กันรอบนี้ก็เรียกได้ว่าคุณแฟนผมวิ่งเข้าไปเปิดมันเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยและพอจัดการมันได้ก็ได้เลเวลมามากถึง5เลเวลกันเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่จัดการเจ้าตัวแรกได้แล้วก็อย่ารอช้าครับวิ่งไปหาตัวที่2กันและเจ้าอัลฟาตัวที่2เนี่ยนะครับก็ให้เอียงพีจนเสือผมอัพมาถึง4เลเวลเลยก็เรียกได้ว่าขึ้นมา9เลเวลเต็มๆเลยนะครับคุณผู้ชมน้องเสือก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับในตอนนี้จากนั้นก็ทำการมุ่งหน้ากลับบ้านกันแต่ทว่ามาเจอรังของเจ้าบีเวอร์แถวๆนี้สักก่อนนะครับก็เลยแวะลูทของจากรังบีเวอร์สักครู่พอลูทของเสร็จแล้วก็มุ่งหน้ากลับฐานกันต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในป่าก็ได้พบกับต้องโน้ตของเกมนี้นะครับ
ผมได้ขี่เสือเผลอไปเหยียบเข้าทำให้กล่องโน้ตเปิดและกลายเป็นว่าเสือของผมนะครับได้บัฟเพิ่ม EXP พร้อมกับผมเลยแถมได้เลเวลด้วยนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้ทั้งวันของผมนะครับหมดไปกับการขี่เสือเพื่อฟาร์มเลเวลนั่นเองเพราะว่าตอนนี้น้องเสือผมได้บัฟคูณ EXP อยู่ก็ฟาร์มสิครับรออะไรและประเด็นสำคัญคือผมเจอถึง2กล่องเลยก็เรียกได้ว่าน้องเสือนี่ได้บัฟคูณ EXP รัวๆเลยนะครับก็ฟาร์มรัวๆไปเลยครับสำหรับวันนี้148ก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับการขี่น้องเสือฟาร์มนะครับแต่ตอนเช้านี้เราจะล่าเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือเจ้าบอนโตหรือว่าไดโนเสาร์คอยาวนั่นเองแถมมีอยู่ด้วยกันเยอะเลยแล้วผมคิดว่ามันน่าจะให้ EXP น้องเสือผมมากกว่าไดโนเสาร์ตัวเล็กๆแน่นอนผมกับคุณแฟนก็เลยใช้เวลาในช่วงเช้านี้ล่าเจ้าบอนโตนี้นะครับผมและผมก็ได้ค้นพบกับไดโนเสาร์ที่มีฉายาว่าราชาแห่งไดโนเสาร์นะครับนั่นก็คือเจ้าตีเล็กนั่นเองและนึกได้ว่าที่บ้านเรายังไม่มีตีเล็กสักตัวเลยนี่หว่าก็เลยมาทำการเอาหน้าไม้ยาสลบไล่ยิงเจ้าตีเล็กกันแต่ว่าผมจะขี่น้องเสือนะครับเพราะว่าน้องเสือนะครับในระหว่างที่ขี่สามารถเอาหน้าไม้ขึ้นมาไล่ยิงแบบนี้ได้ถือว่าดีมากๆเลยครับผมทำให้ผมไม่โดนตีเล็กกัดง่ายๆนั่นเองพอมันจะมากัดเราก็ขี่น้องเสือหนีนะครับอีซี่มากครับคุณผู้ชมพอน้องตีเล็กสลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อยัดปากครับผมหลักสูตรเดิมเลยแล้วเราก็ได้น้องตีเล็กเพศเมียตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเรานะครับคุณผู้ชม149วันนี้ก็เลยเป็นวันแห่งการพาเจ้าตีเล็กกลับบ้านนะครับแต่ก่อนกลับก็ได้พบกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์อีกแล้วครับคุณผู้ชมก็อย่าเสียเวลานะครับผมเข้าไปฟาร์มเลเวลกันเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้ก็ให้น้องเสือมาเพียงแค่1เลเวลนะครับคุณผู้ชมก็โอเคว่าไม่เป็นไรละกันก็ดีกว่าไม่ได้เลเวลเนาะพอจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านกันดีกว่าพอกลับมาถึงที่บ้านก็จอดทีเล็กให้เรียบร้อยแล้วผมก็เข้าไปทำการเอาของที่ฟาร์มมานะครับไปใส่ตู้ไปใส่อะไรให้มันเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ของในตัวน้องเสือนั้นเยอะมากๆคุณผู้ชมและดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าเทลิซิโนซอร์ทั้ง2ตัวนั้นได้กลายเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนำอานมาใส่น้องแล้วก็ขี่ใช้งานได้เลย150ตอนนี้อานขี่ทีเร็กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รอช้านะครับเอามาใส่แล้วก็ลองขี่เจ้าทีเร็กตัวนี้กันและนี่ก็คือมุมมองจากการขี่ราชาแห่งไดโนเสาร์นะครับน้องตีเล็กหรือน้องทีเล็กเนี่ยเองโอ้อาชิพเมนต์เด้งด้วยและหลังจากนั้นก็ไม่รอช้านะครับทำการรวบรวมฝูงหมาป่าทั้ง4ตัวเพื่อที่จะทำการออกล่าเลือดปิงที่บึงนี้กันก็เอาไป4ตัวเลยนะครับเพราะว่าหมาป่ายิ่งอยู่เยอะมันยิ่งเก่งนี่เองแต่ว่าก็มาถึงที่บริเวณบึงตอนเย็นพอดีนะครับผมกับคุณแฟนเลยตัดสินใจจะยังไม่เข้าบึงในตอนนี้เพราะตอนกลางคืนมันมองเห็นค่อนข้างลำบากก็เลยกะว่าจะรอให้เช้าก่อนแล้วค่อยเข้าไปล่าเลือดปิงในตอนเช้ากันจะได้มองเห็นปิงชัดๆแจ่มๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับ200วันพาร์ทนี้ก็ต้องขออนุญาตจบไว้ที่ตรงบริเวณวันที่150ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเมมหรือว่าไดใกล้เต็มแล้วครับใช่แล้วครับไดมันใกล้เต็มแล้วเพราะว่าเกมอาร์คนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่ากินทรัพยากรพื้นที่ของฮาร์ดไดรฟ์ผมอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมก็ดีหรือว่าเป็นตัวไฟล์ในแต่ละวันก็ดีก็เลยขออนุญาตตัดวันที่101ถึงวันที่150มาให้ดูเป็นพาร์ทแรกก่อนส่วนหลังจากนั้นจะเอามาลงทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ไดรฟ์มันเต็มจริงๆครับต้องกราบขออภัยด้วยก็เดี๋ยวสำหรับวันที่151ถึง200นั้นจะตามมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแต่ขอเวลาทำสักครู่นึงเลยครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ชมวันที่151ก็ผมนะครับได้พบกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่มีนามว่าอัลฟาแรปเตอร์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมแน่นอนมันคือแรง EXP ให้น้องหมาของผมนะครับคุณผู้ชมผมจึงทำการพาเราน้องหมาทั้งฝูงนี่นะครับเข้าไปหวดกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้กันแต่ก่อนนั้นก็ขอหอนเพื่อบัฟพลังโจมตีให้น้องหมาทั้งฝูงนี่ก่อนก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมก็แน่นอนนะครับว่าจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นอยู่แล้วเพราะว่าเรามีขาที่เยอะกว่าแถมยังมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีโอ้โหบอกเลยอีซี่มากๆครับอย่าห้าวนะครับนะและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนจึงพาทำการฟูงมาป่าฟูงนี้มุ่งหน้าสู่บึงเพื่อตามหาเลือดปิงต่อไปแต่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าเกมอย่างมันไม่เคยทำให้ผมนั้นได้สมหวังดังปรารถนาง่ายๆกันอยู่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปผมมาก่อนก็จะรู้ว่าแม่งกว่าจะให้ผมได้ของที่ผมต้องการโคตรนานนะครับซึ่งสิ่งเป้าหมายของเรานั่นก็คือปิงถูกไหมคุณผู้ชมแต่ว่ามันดันส่งแต่ปีแลนย่ากับจระเข้มาให้ผมครับผมอ้าวแล้วปิงผมอยู่ไหนครับเนี่ย
ซึ่งก็กว่าจะได้จัดการเจ้าปิงตัวแรกนะครับก็เรียกได้ว่าตะวันตกดินกันเลยทีเดียวแถมค่าปิง1ตัวก็ได้เลือดปิงเป็นแค่4หน่วยนะครับมันจะไม่พออะไรแล้วครับคุณผู้ชมก็ฟาร์มต่อสิครับวันที่152ก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้มันคือการฟาร์มเลือดปิงเหมือนเดิมเรียกได้ว่าฟาร์มออลเดย์ออลไนท์กันเลยทีเดียวและนี่คือผลประกอบการในตอนกลางคืนนะครับได้เลือดปิงมาเพียงแค่16หน่วยเท่านั้นเองอ้าวผลทางในการฟาร์มเลือดปิงนี้ยังอยู่อีกยาวไกลกันเลยนะครับเพราะว่าเกมมันไม่เคยส่งสิ่งที่ผมต้องการมาให้ผมอย่างง่ายๆอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมวันที่153ในตอนเช้าก็ยังคงหมกมุ่นกับการฟาร์มเลือดปิงต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ได้เลือดปิงมาเพียงพอต่อการใช้งานแล้วในช่วงบ่ายๆนะครับพบกับคุณแฟนจึงตัดสินใจที่จะกลับชาร์จของเราแต่ว่าก็ได้พบกับน้องตีเล็กที่เป็นเพศผู้นะครับและผมจำได้ว่าตีเล็กที่บ้านมันเป็นเพศเมียซึ่งก็ต้องจับสิครับรอไรจะได้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์กองพันธุ์ตีเล็กของผมไปจับไอ้ตัวนี้กันก็ค่อนข้างโชคดีนะครับที่มีน้องคอยามาเป็นตัวรอเป้าให้ตีเล็กนั้นไม่โจมตีผมก็เลยทำให้ผมนั้นสามารถใช้หน้าไม้ยาสลบนี้ยิงฟรีอีสปอร์ตนะครับผมและพอน้องสลบแล้วก็รักสูตรเดิมเลยนะครับเอาเนื้อน่องยัดปากรอบนี้ใช้เนื้อน่องจะได้จับไวๆและในคืนนี้ผมก็ได้น้องตีเล็กตัวนี้มาเป็นพักพวกคนใหม่นะครับคุณผู้ชม154ด้วยความที่ว่าหลังจากจับตีเล็กได้แล้วนั้นคุณแฟนผมก็เหลือบไปเห็นน้องม้านะครับผมซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับเจ้ายูนิคอร์นที่ถูกฝูงแรปเตอร์นั้นตีตายไปนะครับแต่ว่ามันเป็นม้าธรรมดาไม่ใช่ม้ายูนิคอร์นก็เอาเป็นว่ามันจับเหล่าม้านี่กันก็หลักการจับม้านะครับก็จะไม่ยากเลยเพียงแค่คุณมีแครอทนะครับใช่ครับมันคือแครอทแล้วก็ใส่แครอทไว้ที่ช่องสุดท้ายแล้วก็วิ่งย่องไปด้านหลังม้าแล้วก็กดให้อาหารมันครับแล้วเราก็ได้ม้าตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่แต่ช้าก่อนครับคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณแฟนผมนั้นเธอค่อนข้างซีเรียสเรื่องจับไดโนเสาร์ให้ครบครูมากฉะนั้นเราไปหาม้าอีกตัวกันและผมก็สามารถหาม้าอีกตัวได้บริเวณแถวนี้เหมือนกันครับโชคดีไปไม่ได้อยู่ไกลกันมากแล้วก็สามารถจับได้อย่างอีซี่นะครับผมเพราะว่าผมมีแครอทและแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับฐานของเรากันในระหว่างที่เดินทางกลับฐานนั้นก็มีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือตอนที่ข้ามน้ำมานะครับน้องม้าตัวหนึ่งของเรานะครับได้ถูกเจ้าแรปเตอร์ที่วิ่งตามลงมาถึงในน้ำเลยจัดการนะครับผมซึ่งทำให้นี้เป็นการสูญเสียที่เรียกได้ว่าค่อนข้างช็อกมากนะเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากผมจึงทำการตัดสินใจหันหลังพาฟุ่มมาปากกับเจ้าตีเล็กไปลุมสกรรมเจ้าแรปเตอร์ตัวนั้นทันทีแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแฟนผมนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่ม้าที่เพิ่งได้จับแบบไม่กี่นาทีในก่อนหน้านี้เองได้ถูกสังหารลงเป็นที่เรียบร้อยผมก็เลยทำการปลอบใจคุณแฟนว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาจับใหม่แล้วกันเดี๋ยวก็เจอไม่ต้องห่วงก็เลยทำให้วันนี้ทั้งวันนั้นหมดไปกับการเดินทางกลับบ้านนั่นเองและก็เดินทางกลับมาถึงที่ฐานในตอนเย็นๆเกือบจะมืดพอดีนะครับ155ผมกับคุณแฟนได้บินบริเวณแถวป่าแถวฐานนะครับแต่ก็พบว่ามันมีกองเหล็กอยู่ก็เลยทำให้ผมกับคุณแฟนนั้นใช้เวลาในช่วงเช้าของวันนี้หมดไปกับการขุดเหล็กเพื่อนำกลับไปใช้ที่ฐานนั่นเองพอขุดเหล็กเสร็จก็มุ่งหน้ากลับฐานนะครับเอาเหล็กไปเผาแล้วก็นำมาใช้งานกัน156วันนี้ทั้งวันก็เรียกได้ว่าผมนั้นใช้เวลาหมดไปกับการทำของส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่ที่ทำนะครับนั่นก็คือแหล่งไฟฟ้านั่นเองเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะทำให้บ้านผมนะครับสว่างด้วยพลังงานไฟฟ้านั่นเองก็มาทำการรื้อแล้วก็ปรับปรุงยกใหญ่กันเลยนะครับสำหรับวันที่157นี้ก็ไม่อยากจะเล่าเลยครับมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากและก็คือผมใช้เวลาทั้งวันนั้นหมดไปกับการติดบั๊กนั่นเองนะครับโอ้โหเกมเปิดมานานแล้วยังจะมีบั๊กอีกเหรอครับพี่ซึ่งก็หาทางออกไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เลยตัดสินใจในการทำลายบันไดทิ้งนะครับเพื่อให้มันหลุดจากบั๊กนี้บอกตรงครับวันนี้เป็นวันที่เสียเวลาหมดไปกับการติดบั๊กจริงๆครับผมแล้วก็หาวิธีแก้158พักโปรเจกต์เรื่องทำฐานแล้วก็พาน้องเสือไปลุยถ้ำกันดีกว่าครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องเสือของผมก็มีเลเวลมากพอที่จะสามารถตะลุยถ้ำได้แล้วแหละผมว่านะก็อย่ารอช้าครับไปพร้อมกันเลยก็แน่นอนนะครับว่าผมไม่เอามาแค่น้องเสืออยู่แล้วผมพากองพันดิโมโพดอนมาด้วยครับบรรดาเอฟต่างๆของผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีถึงเอฟไหนแล้วถึงเอฟ16หรือยังครับเนี่ยแต่ก็เอามาเรียกได้ว่าหมดเลยนะครับผมกับคุณแฟนจะขี่เสือคนละตัวนะครับแล้วก็แบ่งกันคอนโทรลน้องดิโมโพดอนซึ่งมาถึงบริเวณปากถ้ำก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเย็นแล้วล่ะครับผมจึงตัดสินใจใช้เวลาในช่วงเย็นนี้สร้างแหล่งเซฟเฮาส์หรือว่าจุดเซฟนั่นเองนะครับโดยการทำเตียงทำโคมไฟทำกองไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ย่างเนื้ออะไรให้มันเพียงพอต่อการลุยถ้ำนะครับผมจะยังไม่เข้าไปในวันนี้แล้วพอตกกลางคืนนะครับก็เลยพาน้องเสือนั้นแวะมาฟาร์มเลเวลสักครู่นะครับผมจะได้มีเลเวลที่มากพอหรือว่ามาก
ากกว่านี้จะได้ลงถ้ำอย่างปลอดภัยนะครับผมไม่เน้นเร็วนะครับเน้นปลอดภัยถ้ำหอกนี่แม่งมีลาวาด้วยผมจำได้เลยครับว่าโฟร์แรปเตอร์ผมสูญเสียไปในถ้ำนี้หมดเลยนะครับถ้าใครยังจำกันได้สำหรับการตะลุยถ้ำลาวาแห่งนี้ก็เรียกได้ว่ากินเวลาไปถึง2วันเต็มกันเลยนะครับนั่นก็คือวันที่159และ160ซึ่งผมก็ใช้เวลาทั้งวันนั้นในวันที่159หมดไปกับการเคลียร์ทางเพื่อมาสู่อาร์ติแฟกต์นั่นเองก็ในถ้ำนี้ก็เรียกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นค้างคาวตะขาบแมงปองโอ้โหเรียกได้ว่าสารพัดสิ่งมีชีวิตเลยและผมก็ทำยาเพื่อป้องกันเมกาลาบี้มาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงซึ่งก็แบ่งกับคุณแฟนคนละ2ขวดนะครับเพื่อติดสถานะเมกาลาบี้จะได้ทำการดื่มทันทีก็แน่นอนนะครับว่าในวันที่159ก็ใช้เวลาในการเคลียร์ทางนั่นเองและผมก็มาถึงอาร์ติแฟกต์ในวันที่160นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือหน้าตาของอาร์ติแฟกต์ในถ้ำนี้นี่เองก็โอ้โหก็จะได้มาเรียกได้ว่าลำบากยากเย็นมากนะครับแล้วเสือผมเป็นอะไรครับเนี่ยทำไมไปยืนอยู่แบบนั้นคุณผู้ชมก็ลองดูทางครับโอ้โหลาวาขนาดนี้ตกไปจะเหลือหรอครับไม่รอดแน่นอนพอได้อาร์ติแฟกต์มาแล้วเราก็รีบทำการออกจากถ้ำกันทันทีนะครับวันที่161หลังจากที่ผมกับคุณแฟนออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับฐานกันนะครับผมพอกลับมาถึงที่ฐานก็รีบทำการซ่อมชุดเกราะที่ใส่ไปลุยในถ้ำมานะครับแล้วก็เอาพวกเศษวัสดุต่างๆจากถ้ำไปเก็บให้เรียบร้อย162ก็มาต่อกันกับโปรเจกต์ที่ค้างไว้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือโปรเจกต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองผมใช้เวลาของวันนี้ทั้งวันหมดไปกับการสร้างแหล่งกำเนิดไฟแล้วก็ทำไฟให้มันสว่างทั่วบ้านทั่วเมืองของเรานั่นเองและนี่ก็คือหน้าตาของไฟฟ้าของบ้านของเรานะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันยังไม่เสร็จฉะนั้นไปทำต่อกันก็ผมจริงจังกับโปรเจกต์นี้แค่ไหนก็ลองดูเลยครับถึงขนาดต้องทุบพื้นเพื่อเดินสายไฟกันเลยทีเดียว163ก็แน่นอนนะครับว่าโปรเจกต์ไฟฟ้าของผมมันยังไม่เสร็จดีก็มาต่อกันเลยนะครับผมก็ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันนี้หมดไปกับการทำมันอยู่นั่นเองและนี่ก็คือหน้าตาของโปรเจกต์ไฟฟ้าที่ผมได้กล่าวไปนะครับคุณผู้ชมลองดูความสว่างของมันสิครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันจ้าซะเหลือเกินตอนนี้บ้านเราก็ไม่ต้องชนจุดไฟจากคบเพลิงต่อไปแล้วครับเพราะว่าผมมีไฟฟ้าใช้แล้วในตอนนี้164ด้วยความที่ผมนั้นได้เซิร์ชวิกิพีเดียดูและได้ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าตัวนาคนะครับคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเก็บอาร์ติแฟกต์ได้เรียกได้ว่าเก็บได้มากกว่า1ชิ้นนั่นเองผมกับคุณแฟนจึงอยากจะลองจับเจ้านาคนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงดูนะครับเพื่อให้น้องช่วยขนอาร์ติแฟกต์ให้เรานั่นเองก็ถึงเวลาเดินทางออกเพื่อตามล่าน้องนาคกันไม่ใช่ตามล่าติดตามจับแต่รอบนี้ผมกับคุณแฟนจะไม่ขี่นกไปนะครับจะใช้เจ้าตีเล็ก2ตัวนี้ในการเดินทางไปนั่นเองซึ่งจะเป็นการขี่ตีเล็กไปเพื่อเก็บเลเวลให้น้องตีเล็กของเราด้วยนั่นเองเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำฟาร์มตีเล็กนะครับผมอยากจะให้พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มีเลเวลที่สูงพอก่อนเพื่อที่ทำให้ลูกตีเล็กที่ออกมานั้นมีเลเวลที่เรียกได้ว่าสูงพอแล้วก็มีค่าสเตตัสที่สูงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นเลยจำเป็นต้องขี่เจ้าตีเล็กไปนะครับซึ่งเป้าหมายที่เราจะไปกันนะครับนั่นก็คือบริเวณโซนแม่น้ำตอนบนของป่าแดงกันเองก็มุ่งหน้าไปกันเลยแต่ก่อนออกเดินทางก็ขอเตรียมตัวสักครู่นะครับผมสำหรับวันที่165นั้นมันก็คือวันแห่งการเดินทางไปบริเวณที่ผมกล่าวไปนั่นเองแต่คุณผู้ชมคิดจริงๆหรอว่าผมจะเดินไปเฉยๆผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะมาเก็บเลเวลน้องตีเล็กด้วยซึ่งระหว่างทางนั้นผมก็ไล่กัดไดโนเสาร์ที่คิดว่าน่าจะให้ยิงผีสูงโดยเฉพาะเจ้าคอยาวหรือบอลโตสอลัสนั่นเองก็เรียกได้ว่าไล่ตีตามทางไปเลยนะครับเก็บเวลไปในตัวและผมก็ได้มาถึงบริเวณที่กล่าวไว้นั่นก็คือแม่น้ำตอนเหนือของป่าแดงนะครับในวันที่166และก็ได้พบกับน้องนาคสุดแสนน่ารัก1ตัวทันทีก็อย่ารอช้าครับไปจับน้องนาคตัวนี้กันซึ่งวิธีการจับนาคในเกมนี้นะครับนั่นก็คือการเอาซากปลาละกันเนาะมันคือซากปลาไปเทมน้องนั่นเองก็ให้ลากซากปลาไปใกล้ๆน้องแล้วก็กดป้อนอาหารแบบที่ผมทำเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้น้องนาคมาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราใช่แล้วครับนี่คือน้องนาคไม่ใช่แม่นาคนะครับน้องนาคและคุณผู้ชมก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวเดียวมันไม่พออยู่แล้วครับตามคอนเซปต์ของคุณแฟนผมก็ไปช่วยกันหาน้องนาคอีกตัวพร้อมๆกันเลยแล้วก็มาเจอกับน้องนาคอีกตัวในวันที่167พอดีนะครับคุณผู้ชมและประเด็นสำคัญคือน้องตัวนี้กินปลาตัวเดียวไม่อิ่มนะครับต้องการอีกตัวหนึ่งโอ้โหเป็นตัวที่กินจุพอสมควรเลยผมก็ต้องรากปลาให้น้องไปกินถึง2ตัวเลยนะครับถึงจะได้น้องมาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราคุณผู้ชม
และด้วยความที่ผมรู้สึกว่าเป้าหมายของเรานั้นมันประสบความสำเร็จเร็วเกินไปผมจึงคิดว่าเราควรจะใช้เวลาส่วนที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนั่นก็คือการเก็บเลเวลเจ้าสีเล็กนี่เองคุณผู้ชมซึ่งผมก็เลยพาคุณแฟนแล้วก็ช่วยกันขี่น้องสีเล็กเข้าไปเก็บเลเวลในโซนป่าแดงนะครับซึ่งเป็นโซนที่เรียกได้ว่าแดนเถื่อนนั่นเองถ้าใครจำกันได้ซึ่งเป้าหมายหลักๆของการเก็บเลเวลครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าไดโนเสาร์คอยาวประเภทต่างๆและเจ้าถิ่นประจำป่าแดงนะครับนั่นก็คือเจ้าอัลฟาคาโนตัวนี้นั่นเองก็อย่ารอช้าครับไปหวดแม่งพร้อมกันเลยและด้วยความที่เป็นทั้งขาใหญ่และมีขาเยอะเพราะว่ามี2ตัวอย่างตีเล็กของผมคุณแฟนนะครับก็สามารถจัดการเจ้าอัลฟาคาโนตัวนี้ได้อย่างเรียกได้ว่าโคตรอีซี่นะครับผมแถมตีเล็กของผมก็เลเวลกระชูดขึ้นมาถึง5เลเวลกันเลยคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมจำกันได้ไหมครับว่าผมเคยรับปากคุณแฟนว่าจะจับม้าให้คุณเธอเพิ่มอีก1ตัวเพราะว่าม้าตัวนึงมันตายไปตอนข้ามแม่น้ำมานั่นเองก็เลยต้องมานั่งเซิร์ชวิกิพีเดียดูนะครับว่าม้ามันอยู่แถวไหนบ้างและก็ได้คนพบว่ามันมีอยู่ที่บริเวณลานกว้างหรือว่าที่ราบที่อยู่บริเวณโซนเหนือของป่าแดงพอดีก็อย่ารอช้าครับมุ่งหน้าสู่บริเวณนั้นกันเพื่อไปจับม้าให้คุณแฟนของผมก็แน่นอนนะครับว่าจะให้เดินไปอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมีแวะงับแวะกัดแวะเก็บเวลตามทางไปด้วยเลยทำให้ไปถึงบริเวณที่เป้าหมายนั้นค่อนข้างช้าเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมและก็มาถึงเป้าหมายของเรานะครับในวันที่169พอดีจากนั้นภารกิจตามหาม้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นและผมก็สามารถจับน้องม้านะครับได้ในช่วงบ่ายๆของวันนี้พอดีเลยครับจริงๆอาจจะเป็นช่วงเย็นด้วยแหละผมว่าแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้อะไรไหมคุณแฟนผมเธอจำไม่ได้นะครับว่าม้าที่ฐานนั้นเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมนั้นจำเป็นต้องหาม้าอีกตัวเป็นเพศตรงข้ามไอ้ตัวที่ผมเพิ่งจับนี้เพื่อจับให้มันครบคู่แบบ 100% นั่นเองก็อามนั้นครับไปหาม้าอีกตัวพร้อมๆกันเลยแต่แล้วเกมอย่างอาร์ก็ได้ออกฤทธิ์นะครับผมได้ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็ยังหาม้าที่เป็นเพศตรงข้ามกับตัวที่เพิ่งจับไปไม่ได้สักทีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนงานจะหยาบแล้วจนในตอนเช้าของวันที่170ก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อส่องม้าดูตัวนึงนะครับและก็ค้นพบว่ามันคือเพศเมียซึ่งเป็นเพศที่ผมต้องการพอดีก็ไปจับน้องคนนี้พร้อมๆกันเลยแต่ด้วยความที่ว่าผมนั้นสเตลแตกนะครับทำให้ย่องไปด้านหลังม้าไม่สำเร็จน้องม้าตกใจแล้วก็รีบกระโดดหนีหายไปในพริบตากันเลยนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยใช้เวลาเรียกได้ว่าไงดีตามหาน้องม้าตัวนี้ทั้งวันกันเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถหาน้องคนนี้เจอนะครับผมคุณแฟนก็เลยบอกว่าช่างมาเถอะทางนั้นก็อับทางกันเถอะเราก็ออกมาจากฐานกันหลายวันแล้วแต่ไหนจะต้องเตรียมตัวเพื่อลงดันเจี้ยนในส่วนที่เหลือแล้วก็ตีบอสอีกเลยเอาเป็นว่ากลับฐานกันแล้วกันนะครับผมแต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับฐานนะครับตอนเย็นก็ได้มาพบกับนกที่มีชื่อว่าอะไรวะครับเนี่ยทาเปจาร่าครับใช่ครับมันชื่อว่าทาเปจาร่าและนกตัวนี้นั้นก็ที่บ้านเรายังไม่มีนะครับก็เลยอยากจะลองจับดูหลักการจับก็ไม่ยากนะครับผมก็เอาหน้าม้ายาสลบยิงแม่งตรงๆนี่แหละก็นัดเดียวก็สลบไปเลยนะครับผมพอน้องสลบแล้วเราก็เอาเนื้อยัดปากตามหลักสูตรเดิมนะครับไอ้คืนของวันนี้ก็เลยเป็นการเฝ้าเจ้านกทาเปจาร่าตัวนี้นี่เองแล้วผมก็จับเจ้าทาเปจาร่าตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับแล้วก็รีบเก็บมันเข้าบอนกันเลยดีกว่า171หลังจากที่จับทาเปจาร่าได้แล้วผมก็คิดได้ว่าแถวนี้นั้นมีสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมยังต้องการอยู่นั่นก็คือเจ้าไดเมโชดอนหรือว่ากิ้งก่าที่มีคีบหลังนั่นเองซึ่งผมต้องการมันไปเพื่อการนี้เองช่วยผมฟักไข่ไดโนเสาร์เพราะว่าผมขี้เกียจทำแอร์นะครับและนั่นก็หมายความว่าเป้าหมายต่อไปของผมกับคุณแฟนนะครับนั่นก็คือบ้านพักต่างอากาศที่เราเคยสร้างไว้ตอนมาจับน้องเสือนั่นเองซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราไม่เดินไปธรรมดาอยู่แล้วเราจะเดินไปงับไปเก็บเลเวลไปนะครับคุณผู้ชมและก็เดินทางมาถึงบ้านพักต่างอากาศในตอนมืดพอดีเลยนะครับ172หลังจากเตรียมตัวเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือบึงข้างล่างนี่นั่นเองก็ไปตามหาเจ้าไดเมทัวดอนพร้อมๆกันเลยก็การตามหาเจ้าไดเมทัวดอนจากมุมมองของตีเล็กนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างลำบากเลยเพราะว่าตัวมันสูงและไอตัวนั้นก็เตี้ยนะครับผมก็จะหาเจอก็กินเวลาในวันนี้ไปนานพอสมควรแต่ก็ใช่ว่าจะหาไม่เจอนะครับก็มาเจอน้องตัวนึงนอนหลบอยู่ในบึงนะครับก็ใช้วิธีจับหลักการเดิมเลยยิงหน้าม้าอย่าสลบแต่ในระหว่างที่กำลังยิงอยู่นะครับอยู่ดีก็มีเจ้าไททันโบอาหรือว่างูในเกมนี้นะครับวิ่งมาฉกผมแบบสุ่ม4สุ่ม5จากด้านหลังนะครับผมบอกตรงๆว่าผมโคตรตกใจนะครับในช็อตนี้รีบวิ่งขึ้นไปขี่ทีเล็กกันเลยทีเดียวและหลังจาก
ที่จัดการเจ้าไททันโบอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการทำภารกิจเดิมกันต่อนั่นก็คือการจับเจ้าไดเมโทรอนนั่นเองแล้วผมก็สามารถจับเจ้าไดเมโทรอนตัวนี้ได้ในที่สุดแล้วก็รีบยัดใส่บอลกันเลยนะคุณผู้ชมคิดจริงๆเหรอครับว่าตัวเดียวมันจะพอใช่ครับมันไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวเรามาจับเพิ่มกัน173ในระหว่างที่กำลังพักแรมตอนกลางคืนอยู่ผมก็ได้พบกับเจ้าบาริโอเนกซึ่งก็ที่บ้านเราก็มีตัวเดียวใช่ไหมบาริโอเนกเนี่ยก็จับเพิ่มสิรออะไรคุณแฟนสั่งก็จับได้อย่างสบายสบายนะครับไม่ต้องห่วงน้องบาริโอเนกตัวนี้แล้วก็มาเจอน้องไดเมโทรอนตัวหนึ่งในตอนที่เย็นจนเกือบจะมืดแล้วนะครับตัวหนึ่งก็ลักสูตรเดิมครับยิงให้สลบแล้วเอาเนื้อยัดปากมันแถมรอบนี้ก็มีมากถึง2ตัวเลยนะครับก็ทำให้สลบได้ทั้ง2ตัวอย่างสบายสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงและพอน้องสื่อแล้วเราก็จับน้องเข้าไปในบ่อกันนะครับคุณผู้ชมวันที่174ผมกับคุณแฟนที่ได้ทุกสิ่งและทุกอย่างที่เราต้องการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางกลับบ้านของเรากันเพื่อเตรียมตัวลงดันเจี้ยนต่อไปแต่ระหว่างทางก็ได้พบกับแหล่ง EXP ชั้นดีอย่างเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ก็แน่นอนนะครับว่าต้องเก็บเวลสิครับรออะไรและด้วยความที่เป็นขาใหญ่และมี2ตัวอย่างตีเล็กของผมกับคุณแฟนก็สามารถจัดการเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้ได้อย่างอีซี่จากนั้นก็เดินทางกลับบ้านของเรากันนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านในตอนกลางคืนสำหรับวันที่175นี้ก็เป็นวันที่ผมนั้นง่วนอยู่กับการทำของฟาร์มของอยู่ที่ฐานเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาไดโนเสาร์ที่เราไปจับมาปล่อยที่ฐานให้เรียบร้อยเพราะเป้าหมายต่อไปของเรานั่นก็คือการตะลุยดันเจี้ยนที่เหลืออีก2ดันเจี้ยนนั่นเองก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยถูกไหมครับ176ก็ตอนเช้ามาทำการเทสไดเจ้าทับเปจาร่าครับซึ่งเป็นนกที่เพิ่งจับมาใหม่นั่นเองตอนนี้ก็ติดตั้งอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แวะมาช่วยคุณแฟนฟาร์มไม้นะครับตอนนี้ที่บ้านผมไม้เริ่มน้อยแล้วไม่รู้เอาไปทำอะไรหมดจากนั้นผมก็นึกได้ว่าในตู้เย็นของผมนะครับยังมีไข่ของเทลิซิโนซอร์อีก1ฟองที่ยังไม่ได้เอามาฟักก็อย่ารอช้าครับไปทำการฟักไข่ไดโนเสาร์ตัวนี้กันแต่ก่อนหน้านั้นขอจัดแจงตำแหน่งของไดเมโทรอนให้มันดูสวยงามหรือว่าให้มันดูแบบเป็นกระจุกกระจุกก่อนนะครับจะได้ช่วยกันฟักไข่อย่างอีซี่พอจัดแจงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โยนไข่ลงไปเลยคุณผู้ชมกด O นะครับอย่าเผลอกด E กด E ไปเป็นการกินไข่นะครับผม177และแล้วน้องเทลิซิโนซอร์ตอนนี้ก็ได้ลืมตาบนโรคอันโหดร้ายนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ลืมบอกนะครับว่าผมยังไม่ได้เซตติ้งเกี่ยวกับค่าวอนแคร์ในเกมนี้ครับก็เดี๋ยวจะไปเซตในวันหลังๆเพื่อที่จะทำให้กองพันไดโนเสาร์ของผมนั้นแข็งแกร่งวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการเลี้ยงเบบี้เทลิซิโนซอร์นั่นเองแล้วก็ได้ทำการผสมพันธุ์เทลิซิโนซอร์ใหม่อีกชุดนึงนะครับเพื่อทดลองการเลี้ยงไดโนเสาร์นั่นเองตอนนี้คือไอตัวเทลิซิโนซอร์จะเป็นหนูทดลองหรือว่าไดโนเสาร์ทดลองให้ผมฝึกเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวเล็กนะครับเพราะว่าผมยังไม่ชำนาญในส่วนนี้จริงๆก็เสียเวลากันสักหน่อยนะครับ178และแล้วไข่ของเทลิซิโนซอร์ที่ผสมพันธุ์ก็ได้ออกมานะครับแล้วผมก็รีบนำไปฟักกับแก๊งไดเมโทรดอนทันทีไม่ต้องห่วงและน้องเทลิซิโนซอร์ตัวใหม่ก็ได้ลืมตาบนโลกโหดร้ายอีกแล้วนะครับตอนนี้และหลังจากที่ผมมั่นใจในเรื่องการฟักเลี้ยงไดโนเสาร์หรือว่าฟักไข่ไดโนเสาร์แล้วเป้าหมายต่อไปของเรานั้นก็คือน้องเสือนะครับผมจะทำการผสมพันธุ์เสือทั้ง2ตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้น้องเสือตัวใหม่นั่นเองก็เผื่อ2ตัวนี้ตายจะได้มีน้องเสือทดแทนนะครับที่สูญเสียไปแต่ผมคิดว่าแม่งไม่ตายหรอกไอเสือ2ตัวเนี้ยตอนเนี้ยผมว่า OP กว่าทีเล็กอีกบอกเลยและวันนี้ทั้งวันก็ยังคงยุ่งอยู่กับการผสมพันธุ์ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เอาไข่มาฟักช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อหน่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังขยายกองทัพนั่นเองเพื่อเตรียมตัวลุยบอส179แล้วน้องเสือตัวน้อยของเราก็ได้ถือกำเนิดบนโลกอันโหดร้ายนี้แล้วนะครับซึ่งสีนี่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ครับเนี่ยสีส้มแต่ว่าสีเหมือนกันเป๊ะแน่นอนครับดูจากสีแล้วและเมื่อผมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการผสมพันธุ์ไดโนเสาร์นะครับเป้าหมายของเรานั่นก็คือน้องสไปโนกับน้องทีเร็กซ์นั่นเองก็เดี๋ยวผมจะไปทำการผสมพันธุ์ทั้ง2สายพันธุ์นี้ก่อนและเมื่อผมได้ไข่ทั้ง2ใบของ2สายพันธุ์มาก็รีบทำการโยนไปในดงของแก๊งไดเมโทรดอนทันทีเพื่อให้เขาช่วยกันฟักไข่นะครับและแล้วน้องเบบี้สไปโนซอรัสก็ได้ลืมตาถือกำเนิดในโรคอันโหดร้ายนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ประเด็นคือน้องเดินออกมาจากบ้านไม่ได้ครับจำเป็นต้องทุบกำแพงทิ้งเพื่อให้น้องสามารถเดินออกมาได้และแล้วน้องตีเล็กก็ได้ลืมตาในวันที่180นะครับก็น้องเบบี้ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นกำลังรบสำคัญของผมนะครับในการใช้พิชิตบอสนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เรามาเลี้ยงน้องทั้ง2ตัวนี้ให้มันโตเต็มวัยกันก่อนนะครับวันนี้ทั้งวันก็ยังคงเลี้ยงเบบี้ไดโนเสาร์แล้วก็ผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ให้มันได้ไข่อยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้บอกเลยครับขยายกองพันธุ์รัวๆ181ก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับการเพาะเลี้ยงเหล่าเบบี้ไดโนเสาร์อยู่นะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องมาคอยทำภารกิจวอนแคร์ให้ไดโนเสาร์แต่ละตัวนั่นเอง
องซึ่งค่าวอนแคร์ก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับในการเพิ่มสเตตัสให้ไดโนเสาร์ตัวนั้นๆทั้งวันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับ112ก็พักเรื่องการพ่อเลี้ยงไดโนเสาร์กันก่อนนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะเริ่มไปที่ดันเจียนเพื่อตามล่าอาร์ติแฟกต์กันต่อแล้วคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นขออนุญาตเปิดแผนที่ดูเพื่อหาตำแหน่งของอาร์ติแฟกต์สักครู่ก็เมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนของอาร์ติแฟกต์แล้วก็ขี่เจ้านกอเจนทวิทมุ่งหน้าไปที่บริเวณนั้นกันส่วนน้องเสือนะครับผมจับใส่บอลมาด้วยไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมจะใช้น้องเสือในการตะลุยถ้ำนั่นเองและเมื่อขี่มาถึงบริเวณที่คิดว่าจะมีดันเจียนอยู่แล้วเราก็ทำการตั้งเซฟโซนขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของเราก็จะทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับการตะลุยถ้ำนั่นเอง183พอเช้าแล้วผมกับคุณแฟนก็ออกตะเวนหาจุดที่คิดว่าจะเป็นถ้ำหรือว่าดันเจียนนะครับแต่ว่าก็มีทะเลาะกับไอ้นกเปรตนี่สักครู่นะครับผมก็เรียกได้ว่าห่างหายจากการทะเลาะกับไอ้นกเปรตนี่ไปนานพอสมควรเลยพอเจอจุดที่คิดว่าจะเป็นถ้ำแล้วก็ขออนุญาตปักโคมไฟไว้หน่อยนะครับเพื่ออนาคตได้กลับมาจะได้หาง่ายๆก็เอาเป็นว่าไปลุยถ้ำหรือว่าดันเจียนนี้พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมสำหรับการลุยถ้ำหรือว่าดันเจียนนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1วันหน่อยๆนะครับผมนั่นก็คือวันที่183และวันที่184ในช่วงวันที่183ครับก็ยังคงเหมือนเดิมเคลียร์ทางเพื่อมุ่งสู่อาร์ติแฟกต์นั่นเองก็ในถ้ำนี้นะครับจะไม่มีลาวาเรียกได้ว่าง่ายกว่าถ้ำก่อนหน้านี้พอสมควรเลยแต่ก็จะมีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเหมือนถ้ำก่อนนะครับนั่นก็คือข้างคาวตะขาบแมงป่องแมงมุมอะไรเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ำนี้นะครับต้องลงน้ำด้วยซึ่งในน้ำก็มีทั้งจระเข้และปิรันย่าเลยนะครับผมโชคดีนะครับพี่น้องเสือเราสามารถว่ายน้ำได้นะเนี่ยไม่ไกลมากและด้วยความ OP ของน้องเสือนะครับก็ทำให้ผมนั้นมาถึงอาร์ติแฟกต์ในวันที่184นะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของอาร์ติแฟกต์ในถ้ำนี้นั่นเองหลังจากที่เราได้อาร์ติแฟกต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะออกจากถ้ำแห่งนี้กันพอหลังจากออกมาจากถ้ำแล้วนะครับผมก็ทำการขี่น้องเสือนะครับกลับมาตรงที่บริเวณแคมป์เซฟเฮาส์หรือว่าเซฟโซนของเรากันทันทีก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนกอัจฉริยะจอดรออยู่แล้วก็ใช้เวลาในการเซิร์ชตำแหน่งวิกิพีเดียถ้ำต่อไปและเมื่อได้เป้าหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาพุ่งหน้าสู่ดันเจียนหรือว่าถ้ำอันต่อไปกันไปกันเลยคุณผู้ชมก็ในค่ำคืนนี้นะครับยังบินไปไม่ถึงบริเวณนั้นก็เลยมาแวะจอดที่บ้านพักตากอากาศที่อยู่ในโซนป่าแดงหรือว่าแดนเถื่อนกันก่อนนะครับผม185พอเช้าแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางสู่ดันเจียนกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมและเมื่อมาถึงที่บริเวณดันเจียนแล้วก็เหมือนเดิมครับทำเซฟโซนหรือว่าเซฟเฮาส์กันก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองพอทำเซฟโซนเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าเข้าถ้ำพร้อมกันเลยถ้ำนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นถ้ำที่ใช้เวลาในการเก็บอาร์ติแฟกต์ค่อนข้างไวเลยก็คือเสร็จภายในวันที่185เลยนะครับผมก็มันอยู่ไม่ไกลมากนะครับจากทางเข้าเรียกว่าไงอีซี่แล้วกันนะครับผมสำหรับถ้ำนี้พอเก็บอาร์ติแฟกต์ได้เราก็มุ่งหน้าออกไปนอกถ้ำกันต่อเลยนะครับผมและในตอนนี้นะครับผมก็มีอาร์ติแฟกต์ครบทั้ง3ชิ้นแล้วสำหรับใช้ในการเรียกบอสแมงมุมมาเพื่อต่อสู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเหมือนบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องเหล็กกำลังขาดแคลนนะครับและแถวนี้ก็เป็นโซนที่เรียกได้ว่าใกล้ภูเขาสูงซึ่งมันมีเหล็กโคตรจะเยอะนะครับผมก็ขออนุญาตแวะฟาร์มเหล็กกันสักครู่วันนี้ทั้งวันก็เลยเป็นวันแห่งการฟาร์มเหล็กแล้วก็ฟาร์มออฟซิเดียนนะครับผมและพอตกกลางคืนนะครับผมกับคุณแฟนก็ลงมาพักที่บ้านตากอากาศที่ตีนเขานะครับซึ่งถ้าใครจำกันได้บ้านพักตากอากาศนี้จะเป็นบ้านพักที่ใช้ในการจับสัตว์ที่อยู่ในเขตแดนหนาวนั่นเองก็ไม่ได้มากันนานมากเลยครับสำหรับบ้านพักตากอากาศหลังนี้187พอเช้าแล้วก็มุ่งหน้ากับฐานหลักของเรากันวันนี้ทั้งวันก็เลยเป็นวันแห่งการบินกับฐานนั่นเองก็บิน all day all night กันเลยนะครับจนมาถึงที่ฐานในตอนกลางคืนสำหรับวันที่188ถึง190นะครับก็จะเป็นวันที่ผมนั้นอยู่ที่ฐานเพื่อทำการเพาะพันธุ์แล้วก็เพาะเลี้ยงเหล่าบรรดาเบบี้ไดโนเสาร์นั่นเองเพื่อจะเป็นกองพันธุ์ในการช่วยผมปาดเจ้าบอสแมงมุมตัวนี้กันก็3วันนี้ก็เลยเป็นวันในการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนั่นเองนะครับและในกลางคืนของวันที่190นั้นผมก็ได้ทำการเตรียมของเพื่อที่จะไปเสาสีเขียวนะครับจะไปทำการคาร์บอนเพิ่มนั่นเองเพื่อที่จะได้ใช้ในการขนสัตว์หรือว่าขนไดโนเสาร์ของเราไปใช้ในการสู้กับไอ้บอสแมงมุม191พอเช้าแล้วเราก็ออกเดินทางกันทันทีนะครับและเมื่อมาถึงที่เสาสีเขียวแล้วก็รีบทำการคาร์บอนกันเลยอย่ารอช้าก็ผมจะทำการคาร์บเพิ่มอีก10ลูกนะครับรวมคลองเดิมเป็น10ลูกก็จะมีทั้งหมด20ลูกซึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยผมใช้ขนย้ายไดโนเสาร์นั่นเองเสร็จแล้วก็มุ่งหน้ากับฐานของเรากันพอกลับมาถึงที่ฐานก็เริ่มทำการจับไดโนเสาร์ที่จะเอาไปสู้กับบอสใส่บอนะครับซึ่งผมจะเอาเจ้ายูไทรานัทนี้ไปด้วยเพราะว่ามัน
ามารถช่วยบัฟให้กองพันไดโนเสาร์ของผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้นั่นเองแต่ตัวยูไทแลนด์นั้นน่าจะให้คุณแฟนขี่นะครับ192พอเก็บบรรดาเหล่าไดโนเสาร์ที่จะเอาไปสู้บอสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่เสาสีเขียวนี้กันก็มาถึงที่เสาสีเขียวในตอนแบบเกือบจะมืดพอดีนะครับก็เลยยังไม่ได้ตีบอสในวันนี้แล้วก็เริ่มทำการเอาไดโนเสาร์ที่จะลงไปไฟกับบอสมาปล่อยที่บริเวณแท่นอัญเชิญบอสแล้วนะครับในตอนนี้193หลังจากที่เอาไดโนเสาร์ออกมาจากบอลจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พบว่าตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือขาดแคลนเนื้อให้ไดโนเสาร์นั่นเองผมกับคุณแฟนก็เลยขี่สไปโนคนละตัวออกไปล่าเนื้อมาเพิ่มเพื่อให้มันมีเนื้อเพียงพอสำหรับการให้ไดโนเสาร์ทุกตัวมีเนื้อติดตัวไว้นะครับพอจัดแจงเนื้อให้ไดโนเสาร์ทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทำการอัญเชิญบอสออกมาสู้กันสักทีนะครับผมก็อย่ารอช้าครับผมไปลุยพร้อมกันเลยก็นี่จะเป็นการสู้กับบอสครั้งแรกของผมเลยนะครับตั้งแต่เล่นเกมอาร์ตมาก็อาจจะมีผิดพลาดก็บ้างก็อย่าโกรธกันเลยนะครับก็สัญญาว่าในซีรีส์ถัดๆไปจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นการสู้บอสครั้งแรกของผมนะครับก็เลยไม่ได้จัดแจงไดโนเสาร์ให้มันยืนเข้าที่เข้าทางแบบดีๆนะครับผมก็เลยไม่ได้นำไดโนเสาร์ทุกตัวที่พามานะครับไปสู้บอสด้วยก็ไปได้แค่เฉพาะตัวที่ยืนอยู่ในเขตโดมนะครับผมตัวที่อยู่นอกโดมก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับก็พอเข้ามาที่บริเวณห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็รีบกระโดดขี่ขึ้นทีเล็กทันทีนะครับผมส่วนคุณแฟนเธอก็ขี่ยูไทแลนัทแล้วก็คอยคำรามเพียงอย่างเดียวจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและด้วยความที่บอสนั้นเป็นระดับง่ายสุดหรือว่าระดับแกมมานะครับก็เลยทำให้ผมนั้นสามารถชนะได้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไปแล้วก็ได้ของตอบแทนมาเป็นพวกเทคแกรมนะครับผมและไดโนเสาร์ยังเลเวลอัพแบบกระชูดเลยนะครับและพอออกมาจากห้องบอสแล้วก็รีบทำการฟื้นเลือดโดยการปั๊มเนื้อให้ไดโนเสาร์รัวๆกันเลยนะครับผมจากนั้นก็เริ่มเก็บไดโนเสาร์ที่มีเลือดเต็มแล้วกับใส่บอลกัน194พอเก็บไดโนเสาร์ใส่บอลหมดทุกตัวแล้วเราก็มุ่งหน้ากลับบ้านของเรากันครับคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงที่บ้านในตอนเย็นๆเลยนะครับแล้วก็เอาไดโนเสาร์ที่จับมาปล่อยกันเลยนะครับผมอย่ารอช้าและซีรีส์อาร์คของผมกับคุณแฟนก็ขออนุญาตจบลงไว้ตรงที่วันที่195นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทำอะไรให้มันครบ200วันนะครับซึ่งถ้าหากให้ฝืนเล่นต่อไปก็บอกเลยว่ามันน่าจะไม่สนุกนะครับก็เลยต้องขออนุญาตจบไว้ที่วันที่195ครับก็อย่าโกรธกันเลยนะครับผมก็สำหรับซีรีส์นี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมไม่ว่าจะดูจบก็ดีหรือดูไม่จบก็ดีก็มันเป็นการกลับมาเล่นอาร์คในรอบแบบหลายปีมากๆนะครับน่าจะเกิน4ปีด้วยผมว่าสำหรับของผมกับคุณแฟนนะครับผมซึ่งตัวเกมก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะคานิกต่างๆเรื่องการตีบอสสมัยก่อนมันก็ไม่มีนะครับก็เรียกได้ว่าแปลกใหม่เลยครับผมก็ผมสัญญาว่าในซีรีส์หน้าของเกมอาร์คนะครับผมจะรีบทำการสร้างฐานเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ให้มันเร็วกว่านี้จะได้สามารถตีบอสครบทุกตัวได้ก่อน200วันนะครับสำหรับแผนที่นั้นๆเอาไว้ช่วยกันติดตามในซีรีส์ถัดๆไปของเกมอาร์คด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์สักคนละ1ทีนะครับแต่ถ้าใครใจดีก็สามารถกดติดตามช่องของผมไว้ได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องผมนั่นเองแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นอาร์คแค่เกมเดียวเด้ออาจจะมีลงเกมอื่นสลับไปด้วยนะครับเพราะว่าบอกตรงครับถ้าเล่นเกมเดียวก็บอกตรงว่ามันน่าจะเบื่อแน่นอนครับมันก็เลยต้องเล่นหลายๆเกมเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามเกมอื่นด้วยนะครับบางเกมก็สนุกพอๆกับอาร์คเลยครับอย่างเกม Don't Starve Together นี่ถ้าใครเล่นเป็นนี่ผมบอกเลยโคตรสนุกครับลองไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับราคาไม่แพงด้วยแถมตัวเกมยังใช้สเปคเครื่องไม่ได้แรงเท่าอาร์คเลยครับไปลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับ Don't Starve Together ก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์100วันอันถัดไปสวัสดีครับ